เปิดเรื่องมาที่ใจกลางเมืองแห่งหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นก็ได้มีชายวัยกลางคนทำงานแบบหนักหน่วงถามเวลาเพื่อนร่วมงานเนี่ยมาถามเขาว่าไปดื่มไม่หายเหนื่อยกันหน่อยดีไหมไอคนนี้ก็บอกว่าไม่หรอกครับทางผมยังอีกเยอะเลยเดี๋ยวขอทำเสร็จก่อนแล้วกันเพราะดูเหมือนต้องใช้เวลาอีกนานน่ะเชิญกลับกันก่อนได้เลยครับและก่อนจากลาดูเหมือนว่ารุ่นพี่จะบอกให้นายคนนี้เผาๆลงหน่อยนะเพราะเขาค่อนข้างที่จะทำงานหนักนั่นเองและในเวลาต่อมาในกลางดึกชายคนนี้หรือพระเอกของเราก็ได้พูดในใจแหละครับว่าต่อให้เขารีบกลับบ้านไปก็ไม่มีใครคอยอยู่ด้วยดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องรีบกลับเพราะถึงต่อให้กลับไปก็มีแค่ดูทีวีแล้วก็นอนหลับไปแค่นั้นหรือไม่ก็เล่นเกมที่ค้างอยู่พอเขาพูดเสร็จเขาก็ได้หลับปุ๋ยไปเลยจนกระทั่งในเวลาต่อมาเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาในตอนที่เขาทำงานเสร็จแล้วแหละนะครับเขาก็ได้บอกว่าบนโลกใบนี้เนี่ยคงมีคนแบบฉันอยู่เยอะแน่เลยแต่ในระหว่างที่เขากำลังเดินข้ามทางม้าลายอยู่นั้นมันก็ได้มีรถตู้พุ่งมาชนตัวเขาเลยนะครับแล้วพอรู้สึกตัวอีกทีนึงเขาก็ได้ลืมตาขึ้นมาในสภาพที่เขานั้นโดนรถชนนั่นเองและดูเหมือนว่าตัวเขานั้นจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วนะครับและฉากก็ตัดไปยังอีกโลกหนึ่งซึ่งก็เป็นโลกเวทมนต์แหละนะมันได้มีชายแก่มาอุ้มเด็กที่รอดชีวิตจากพวกโจรที่ปล้นของริมทางดูเหมือนว่าเด็กคนนี้จะเป็นพระเอกที่ตายจากโลกเมื่อกี้มาเกิดใหม่แล้วนะครับและในหลายปีถัดมาพระเอกของเราก็ได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นหนุ่มและสามารถจัดการไก่มาเป็นอาหารได้น่ะนะและดูเหมือนว่าเขาจะดีใจเป็นอย่างมากเลยและไม่ใช่แค่ไก่รวมถึงหมูป่าด้วยพอจัดการเสร็จเขาก็ได้แนะนำตัวว่าเขามีชื่อว่าชินวอลฟอร์ดมีอายุ8ขวบในตอนนี้และเขาก็อาศัยอยู่กับปู่2คนในป่าแห่งนี้นั่นเองแต่ว่าเขานั้นก็มีความทรงจำของชาติก่อนอยู่เป็นความทรงจำที่เติบโตขึ้นมาในญี่ปุ่นบนดาวเคราะห์โลกส่วนตายยังไงเขาก็นึกไม่ออกเลยแต่คนดูอย่างเราเนี่ยนึกออกนะเพราะเพิ่งดูไปเมื่อกี้เองว่าโดนรถชนตายในระหว่างที่พูดนั้นเขาก็ได้วิ่งไปที่กระท่อมกลางป่าที่ดูเหมือนจะเป็นบ้านที่เขาอยู่กับปู่2คนแล้วนะครับแล้วพอกลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยคุณปู่ก็ได้ถามว่าการล่าสัตว์วันนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะซึ่งคุณปู่มีชื่อว่าเมอร์ลินนะครับพระเอกก็บอกว่าปู่คนนี้เนี่ยเป็นผู้ที่มีพระคุณเก็บชีวิตเขาที่เป็นทารกที่เหลือรอดจากการที่โดนโจรปล้นในระหว่างเดินทางนั่นเองและหลังจากตอนนั้นปู่คนนี้ก็ช่วยเลี้ยงดูเขามาจนถึงทุกวันนี้น่ะนะและจากนั้นพระเอกก็ได้โชว์สิ่งที่ได้ไปล่ามาให้กับคุณปู่ดูแล้วนะครับคุณปู่ก็ได้ชมเลยว่าเก่งไม่เบาเลยนะเนี่ยไก่3ตัวกับหมูป่างั้นเหรอพระเอกก็บอกว่าล่ามากเกินไปก็ไม่ค่อยดีนักแน่เอามาแค่พออิ่มอันนี้มันเกินอิ่มหรือเปล่าไก่3ตัวหมู1ตัวเลยนะคุณปู่ก็ได้ชมเลยว่ายอดเยี่ยมมากพระเอกก็บอกว่ามันเหมาะกับการล่ามากที่สุดเลยนี่นะจากนั้นเขาก็ได้พูดต่อว่าโลกใบนี้มันมีเวทมนต์ต่างกับโลกที่เขาเคยอยู่ดูเหมือนว่าปู่ของเขาเนี่ยจะมีความรู้เรื่องเวทมนต์เลยช่วยสอนอะไรหลายๆอย่างให้กับตัวพระเอกนั่นเองจากนั้นคุณปู่ก็ได้ถามว่าแล้วเวทไฟล่ะเป็นยังไงเพราะเมื่อกี้พระเอกเพิ่งโชว์เวทลมไปจึงถามพระเอกว่าไหนลองจุดไฟให้ดูหน่อยสิจากนั้นพระเอกก็ได้ทำการใช้เวทมนต์ไฟโดยที่ไม่ต้องไล่แล้วก็ไม่ต้องท่องคาถาโชว์ให้กับปู่ได้ดูโดยการจุดไฟไปที่กองไม้จนสามารถทำให้ไฟเนี่ยลุกขึ้นมาได้คุณปู่ที่ได้เห็นหลานตัวเองโชว์เทพขนาดนี้ก็ยิ้มออกเลยจากนั้นพระเอกก็ได้บอกว่าเอาจริงความทรงจำที่เขาได้รับมาก่อนจะมาเกิดในโลกใบนี้มันช่วยได้เยอะเลยเพราะเนื่องจากว่าเขามีความทรงจำจากโลกใบนั้นอยู่ก็เลยรู้สึกต่อต้านกับการท่องคาถากับตะโกนชื่อเวทมนต์เนื่องจากว่าอันนี้ไม่ที่เขาได้ดูเนี่ยมันเป็นหนุนให้แม่มดนั่นเองดูทีไรมันก็ไล่คาถาตลอดพอไม่ชอบก็ไม่ทำมันซะเลยแล้วพอนึกไปไม่ทันไรคุณย่าของเพ่ก็ได้มาแล้วนะครับซึ่งก็มากับคุณมิเชลนั่นเองคุณย่าของเพ่มีชื่อว่าเมลินดานะต้องขออธิบายอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องนี้เนี่ยตัวละครจะเยอะหน่อยเพราะงั้นบางทีบางตัวละครผมจะเรียกเป็นหัวสีแล้วกันว่าหัวฟ้าหัวแดงอะไรอย่างนี้จากนั้นคุณปู่ก็ได้บอกแล้วนะครับว่าเพ่นั้นจะไม่ได้เรียนเวทมนต์จากเขาเพียงคนเดียวแต่หลายๆคนจะมาช่วยให้เรียนรู้เรื่องอุปกรณ์เวทมนต์กับวิชาต่อสู้ในหลายรูปแบบเพ่ก็ยินดีที่จะฝึกนะครับและในเวลาต่อมาพอคุณย่าได้เห็นว่าเพ่เป็นล่าหมูป่ามาเนี่ยคุณย่าก็โกรธเลยว่าเธอทำเรื่องอันตรายอะไรแบบนี้กันเธอน่ะเพิ่ง8ขวบเองนะซึ่งคุณย่าเมลินดาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่รู้จักกับปู่ของเพ่ชอบแวะมาที่บ้านอยู่บ่อยๆดูเหมือนจะไม่ใช่ผัวเมียกันหรือเปล่านะแถมเพ่ในตอนนี้ยังมีอุปกรณ์เวทมนต์ที่สร้างขึ้นมากับย่าเมื่อวานก่อนด้วยซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นรองเท้าของเพ่นี่แหละนะครับที่มันมีการบัฟความเร็วไว้อยู่คุณย่าเนี่ยก็ถึงกับกุมขมับเลยทายสิมีเด็ก8ขวบที่ไหนให้ล่าหมูป่ากันเธอเนี่ยมันเกินมนุษย์แล้วนะไอเด็กบ้าและคุณปู่ก็ได้ถามกับเมลิดาแล้วนะครับว่าเธอเองก็รู้วิชาเวทมนต์ของชินเขาดีเนี่ยป่านี้สำหรับชินแล้วก็เหมือนกับสวนนั่นแหละและจากนั้นฉากก็ตัดไปยังใบหน้าของคุณมิเชลนะครับเขาก็ได้บอกว่านึกไม่ถึงเลยว่าเพ่จะล่าหมูป่าเอาจนได้ดังนั้นต่อจากนี้เขาจึงต้องการที่จะเข้มงวดกับการฝึกวิชาต่อสู้ให้มากขึ้นเพื่อไม่ให้พระเอกได้รับอันตรายจากการไปล่าพวกสัตว์นั่นเองพระเอกที่ไม่ค่อยชอบการฝึกระยะประชิดของคุณมิเชลเนี่ยก็บอกเลยว่าไม่เอาหรอกจะเรียนเวทมนต์โว้ยและในเวลา2ปีต่อมาพระเอกก็ได้โตขึ้นจนอายุได้10ขวบแล้วคุณปู่เนี่ยก็จะพาพระเอกไปล่ามอนสเตอร์นะครับเพราะต้องการให้พระเอก
นั้นมีประสบการณ์เกี่ยวไว้บ้างก็ดีเพราะมันถือว่าเป็นเรื่องปกติมากเกี่ยวกับมอนสเตอร์ในโลกแห่งนี้เพราะพลังเวทมนต์ที่แทรกซึมโลกใบนี้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดสามารถรับประโยชน์จากมันได้แต่ว่าถ้าควบคุมล้มเหลวสิ่งมีชีวิตจะป่าเถื่อนขึ้นและเริ่มโจมตีรอบๆไม่สนสิ่งใดนั่นแหละคือมอนสเตอร์แต่มันก็ไม่ใช่เกิดขึ้นกับสัตว์อย่างเดียวนะมนุษย์อย่างพวกเราเองก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นหรอกเมื่อก่อนก็มีมนุษย์ที่เคยกลายเป็นมอนสเตอร์อยู่ครั้งนึงแล้วประเทศก็เกือบที่จะล่มสลายไปเลยและเพจก็ได้ถามแล้วนะครับว่าคนที่ช่วยประเทศนั้นเอาไว้คือคุณปู่สินะจนถึงตอนนี้แล้วคุณปู่ก็เป็นวีรบุรุษของประเทศนั้นแล้วไม่ใช่หรือไงทำไมต้องมาอยู่กลางป่าด้วยเนี่ยคุณปู่ก็ได้ขำก้ากเลยแล้วก็บอกว่ามาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมก่อนอื่นเราก็ต้องตามหามอนสเตอร์ให้เจอซะก่อนพอมายืนอยู่ที่เหวแล้วเนี่ยคุณปู่ก็ได้โชว์แล้วนะครับเกี่ยวกับการค้นหามอนสเตอร์โดยทำการค่อยๆกระจายพลังเวทไปรอบๆตัวถ้าไปสัมผัสพลังเวทอื่นที่อยู่ตรงนั้นเราจะรับรู้ถึงตัวตนของมันได้เพราะสิ่งมีชีวิตก็มีพลังเวทเหมือนกันเราจะสามารถรับรู้ได้ทันทีว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนและสิ่งนี้ก็คือเวทค้นหาเฮ้ ก็ได้แต่ทึ่งนะครับเพราะเขาไม่เคยรู้จักเวทแบบนี้มาก่อนแต่คุณปู่ก็บอกว่าวิชานี้ถ้ายังควบคุมพลังเวทได้ไม่ดีพอมันก็ทำได้ยากแต่พอพูดไปไม่ทันไรเพจก็ได้โชว์เทพให้ดูเลยโดยการทำแค่ครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวแล้วก็สามารถทำมันได้ดีเกินพอด้วยเพราะเขาสามารถมองเห็นได้ทั้งกระต่ายกวางรวมถึงหมูป่าแล้วก็มีคุณย่าเมลินดาที่อยู่ในบ้านด้วยคุณปู่เนี่ยก็นึกไปถึงเลยว่าจะเป็นแบบนี้ก็สำเร็จในครั้งแรกเลยแต่ทว่าเพจก็ได้สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่มันบิดเบี้ยวคุณปู่ก็ได้บอกเนี่ยนะว่าหาเจอแล้วเหรอนั่นแหละคือพลังเวทของมอนสเตอร์เพจก็บอกเลยว่าปู่รีบไปกันเถอะถ้าปล่อยของแบบนั้นเอาไว้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เอานะคุณปู่ก็บอกว่าจริงด้วยนะนี่อาจจะแย่นิดหน่อยก็ได้ถ้าเราไปช้าแล้วก็มันอาจจะแย่ขึ้นก็ได้พอพูดเสร็จทั้งคู่ก็ได้มุ่งหน้ามาหามอนสเตอร์ป่าเถื่อนแล้วนะครับและสิ่งที่พวกเขาได้เห็นอยู่ตรงหน้ามันก็คือมอนสเตอร์ที่เป็นหมีนั่นเองเพจที่เห็นดังนั้นก็ได้ชักดาบแล้วก็ใช้วิชาดาบสั่นสะเทือนความถี่เหนือเสียงเข้าไปพุ่งโจมตีเจ้าหมีแล้วก็โดนเจ้าหมีเนี่ยสะท้อนการโจมตีกลับเพจจึงใช้วิชาเจ็ตอากาศหลบการโจมตีมาได้แล้วก็พุ่งเข้าไปโจมตีมันที่ตรงหัวจนทำให้มันหัวขาดได้ในพริบตาเลยคุณปู่ที่ได้มองเนี่ยก็ได้นึกถึงวันวานแล้วนะครับที่เขาได้เจอกับชินในตอนแรกแต่เพจก็ได้มาถามซะก่อนว่าแบบนี้ดีไหมหรือว่ามันล้มเหลวกันคุณปู่ก็ได้บอกนะว่าขอโทษทีเผลอเมื่อไปหน่อยนะเผลอน่ะทำได้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วล่ะนะเพจก็ดีใจแหละนะครับที่คุณปู่ชมเพราะเขาสามารถล่ามอนสเตอร์ได้สำเร็จแต่คุณปู่ก็ได้งงว่าลายเวทมนต์อะไรเอาไว้ที่ดาบกับรองเท้ากันเพจก็บอกนะว่านี่มันคือแต่ก็ไม่ทันจะได้ตอบฉากก็ได้ตัดไปในตอนกลางคืนซะก่อนในกระท่อมกลางป่าคุณปู่ก็ได้มาเล่าให้กับมิเชลฟังเลยนะครับว่าเพจนั้นสามารถล่าหมีแกสลี่ได้ด้วยตัวคนเดียวโดยที่เขาไม่ต้องช่วยเลยมันจึงทำให้ทั้งลุงมิเชลแล้วก็คุณย่าเมลินดาตกใจเป็นอย่างมากว่าเด็กคนนี้เนี่ยเก่งกันไปแล้วซึ่งเพจในตอนนี้เนี่ยก็หลับน้ำลายไหลย้อยเลยพวกเขาก็ได้คุยกันนะครับถึงความเร็วในการเรียนรู้เวทมนต์ของเพจนั้นมันไม่ธรรมดาแล้วแถมยังไล่ตามวิชาต่อสู้ของมิเชลได้ทันการไล่เวทมนต์เองก็เป็นภาษาของออริจินอลของตัวเองอีกด้วยเพราะเพจนั้นมีความสามารถที่ไม่ต้องท่องคาถาไล่มนต์นั่นเองต่างกับคนอื่นคุณย่าจึงคิดว่าเธอบอกว่ามาจากโลกอื่นเนี่ยเธอก็เชื่อเลยล่ะคุณลุงก็ได้บอกนะว่าจะเป็นใครก็ได้ทั้งนั้นแหละเด็กคนนั้นน่ะเรียกฉันว่าปู่มันน่ารักเกินห้ามใจละตอนนี้ฉันคิดว่าเป็นหลานของตัวเองจริงๆคุณป้าเมลิดาเนี่ยก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะที่คุณลุงมีความสุขที่มีหลานกับเขาด้วยเพราะไม่คิดว่าคุณลุงจะพูดคำนี้เหมือนกับคนปกติทั่วไปเพราะเมื่อก่อนคุณลุงเนี่ยเคยมีฉายาว่าเทพทำลายล้างมาก่อนนะหรือว่าโหดเอาเรื่องเลยคุณลุงจึงบอกว่าช่วยหยุดหน่อยได้ไหมมันน่าอายนะที่พูดถึงเรื่องเมื่อก่อนนะแต่มิเชลก็ได้บอกแล้วนะครับว่าตอนนี้ก็เป็นท่านนักปราชญ์แล้วนะไม่ใช่เทพทำลายล้างอะไรนั่นหรอกอย่าไปคิดมากเลยซึ่งเมลินดาเองก็คิดว่าเด็กคนนั้นเป็นหลานของเธอจริงๆเหมือนกันแหละนะครับเพราะเธอค่อนข้างที่จะผูกพันเพราะเลี้ยงมากับมือแล้วก็ฝึกมากับมือด้วยและในเช้าวันต่อมาหลังจากที่เพกฝึกกับคุณลุงมิเชลเสร็จแล้วเนี่ยคุณปู่เมอร์ลินก็ได้เดินมาหาเพกพร้อมก็บอกว่าฝึกเสร็จแล้วหรอพอดีปู่มีเรื่องอยากจะคุยหน่อยนะพอบอกเสร็จทั้งคู่ก็ได้มานั่งพักที่ใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งแหละนะครับปู่ก็ได้บอกความจริงกับเพกว่าเขานั้นไม่ใช่ปู่จริงๆของเพกต้องขอโทษด้วยนะที่ผ่านๆมาต้องเงียบเอาไว้นะซึ่งเพกก็ได้บอกเนี่ยนะครับว่าไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องนั้นผมรู้อยู่แล้วล่ะจากนั้นคุณปู่ก็ได้เล่าย้อนกลับไปในตอนที่เขาได้เจอกับเพกครั้งแรกแหละนะในตอนนั้นเขาได้ไปเจอสภาพรถที่แบบว่าโดนมอนสเตอร์เล่นงานยับเลยจึงไม่คิดว่าจะมีเรื่องโหดร้ายแบบนี้เกิดขึ้นอย่างน้อยจัดงานศพก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีแต่ก็ไม่ทันจะได้จัดแล้วนะเพราะได้มีเด็กคนนึงที่เหลือรอดออกมาพอเขาได้ไปค้นเขาก็ได้เจอกับเด็กที่เป็นพระเอกแหละนะครับคือมันก็เป็นปาฏิหาริย์ที่เขานั้นได้เจอจึงได้ทำการใช้เวทรักษาทันทีแล้วเขาก็ได้คิดว่าการเจอกันในครั้งนี้มันอาจจะเป็นพรหมลิขิตก็ได้
นะและฉากก็ได้ตัดกลับมายังปัจจุบันคุณปู่ก็ได้คิดว่าเจ้าหมีเลดเกสลี่ที่พระเอกฆ่าเมื่อวานอาจจะเป็นตัวที่ทำลายรถม้าที่พระเอกนั่งมานะครับพระเอกก็คิดว่ากูอาจจะคิดไปเองก็ได้นะถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆผมก็คิดว่าอย่างน้อยผมก็ล้างแค้นให้พ่อแม่ได้สำเร็จแล้วล่ะซึ่งทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกันอย่างสบายใจนะครับพระเอกจึงถามต่อว่าแล้วพ่อแม่ของผมล่ะเป็นใครที่ไหนกันคุณปู่ก็บอกว่ารถม้าน่ะถูกทำลายอย่างโหดร้ายเลยก็เลยหาของที่ระบุตัวตนไม่พบแม้กระทั่งศพของพ่อแม่พระเอกนั่นเองพระเอกก็ได้บอกนะว่าถึงจะพูดว่าพ่อแม่ก็เถอะแต่ผมก็จำหน้าพ่อแม่ไม่ได้เลยด้วยซ้ำอีกอย่างผมก็มีปู่อยู่แล้วทั้งคนนี่นะจะมีพ่อแม่ไปทำไมกันพอพูดเสร็จปู่ก็ได้หน้าแดงเลยแถมพระเอกยังบอกต่ออีกว่าไม่ได้มีแค่ปู่นะยังมีย่าเมลิดาแล้วก็คุณลุงมิเชลอีกต่างหากผมไม่เหงาแล้วล่ะจากนั้นพระเอกก็ได้ขอบคุณปู่แล้วนะครับที่ช่วยเก็บเขามาทำให้เขามีความสุขที่ได้มาอยู่กับปู่นั่นเองปู่ที่ได้ยินเนี่ยก็ได้ตัวสั่นแล้วก็ร้องไห้ขี้มุ้งโป่งเลยพระเอกก็ได้แต่โอ้โหนะบอกว่าอย่าร้องไห้มันดูไม่ได้เลยนะปู่แต่ปู่ก็ไม่ยอมหยุดร้องเลยเพราะมันซึ้งเกินห้ามใจนั่นเองและจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านมา5ปีต่อมาเลยนะครับชิกกระท่อมใจกลางป่าก็ได้มีบุคคลมาเพิ่มซึ่งก็มากันหลายคนเลยดูเหมือนว่าจะมาฉลองวันเกิดให้กับพระเอกที่ได้มีอายุครบ15ปีแล้วในตอนนี้นะครับซึ่งคนที่มาเนี่ยมีชื่อว่าลุงดิสนั่นเองที่มาที่นี่ก็เพื่อที่จะมาฉลองกับการที่พระเอกได้โตเป็นผู้ใหญ่อายุครบ15ปีบริบูรณ์ชนแก้วพอพูดเสร็จทุกคนต่างก็คุยกันแหละนะครับเพราะไม่นึกว่าพระเอกที่เป็นเด็กทารกตัวน้อยนั่นเนี่ยจะกลายมาเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้ซะแล้วเวลามันผ่านมาไวเหลือเกินนะจากนั้นลุงดิสก็ได้ถามกับพระเอกแล้วนะครับว่าต่อจากนี้จะยังไงต่อล่ะวันนี้น่ะเธอเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วนะมีเรื่องที่อยากจะทำหลังจากนี้อยู่ไหมพระเอกก็ได้คิดนะครับว่าถึงวันนี้ผมยังไม่เคยลองออกไปจากป่านี่เลยสักครั้งน่ะคิดว่าอยากลองไปที่เมืองใกล้ๆนี่ดูน่ะจะได้หรือเปล่าครับแต่ลุงดิสก็ได้ถามต่อแล้วนะว่ามีเรื่องที่อยากทำต่ออีกหรือเปล่าหลังจากนั้นน่ะซึ่งมันก็รวมถึงคริสเตียนาแล้วก็ซิกฟรีดที่มากับลุงดิสด้วยพอทั้งคู่ต่างก็สงสัยว่าพระเอกอยากจะทำอะไรต่ออีกหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าพระเอกเรียนวิชาต่อสู้มาจากคุณลุงมิเชลคงสามารถประจำกองอัศวินของราชอาณาจักรได้เลยไม่ก็เป็นนักล่ามอนสเตอร์ก็ได้ทุกคนก็เห็นด้วยนะครับพระเอกจึงถามต่อว่านักล่ามอนสเตอร์เนี่ยมันคืออะไรกันน่ะลุงทอมที่เป็นพ่อค้าก็บอกว่ามันมีที่เรียกว่าสมาคมนักล่ามอนสเตอร์อยู่น่ะถ้ากำจัดมอนสเตอร์ได้ก็จะได้เงินมาเป็นของตอบแทนนะครับพี่ซิกเนี่ยก็ถึงกับบ่นเลยว่าน้องยังไม่รู้เรื่องแบบนั้นอีกหรือไงเนี่ยตัวมาถึงป่านนี้แล้วพระเอกก็ยอมรับนะครับว่าเขาไม่รู้จริงๆและไม่คิดว่าจะมีงานแบบนั้นอยู่ด้วยและพี่ซิกก็ยังแนะนำอีกว่ามันยังสามารถเปิดร้านอุปกรณ์เวทมนต์จากการทำอาคมได้อีกด้วยนั่นก็คือสิ่งที่พระเอกถนัดอีกอย่างนึงเลยนะครับเพราะพระเอกสามารถแอนชาร์ตพวกดาบหรือแม้กระทั่งพวกที่เป็นสิ่งของเสื้อผ้าได้ด้วยตัวเองนั่นเองแถมพระเอกเนี่ยยังหน้าตาดีอาจจะสนิทกับสาวขึ้นมาก็ได้นะในอนาคตสาวๆเหล่านั้นอาจจะเลี้ยงดูพระเอกให้อยู่ดีกินดีเลยพี่คิสเนี่ยก็บอกเลยว่าคนที่มีความคิดแบบนั้นก็มีแค่นายนั่นแหละนะซิกอย่าไปแนะนำอะไรแบบนั้นกับน้องซีพอพูดเสร็จทั้งคู่ก็ได้กัดกันต่อหน้าเลยพระเอกก็ได้บอกเลยนะว่าถ้างั้นเพราะเป็นผู้ใหญ่แล้วเลยต้องหาเงินด้วยสินะแถมยังต้องศึกษาวิธีใช้สอยและจากนั้นลุงทอมก็ได้ตกใจแล้วนะครับว่าพระเอกนั้นยังไม่เคยซื้อของมาก่อนเลยพระเอกจึงบอกว่าไม่เคยเลยครับและมันก็ไม่ใช่แค่ลุงทอมเนี่ยนะมันรวมถึงทุกๆคนที่อยู่ที่นี่ตกใจว่าทำไมปู่ถึงไม่สอนเรื่องแบบนี้ไปปู่ก็ได้แต่เขินว่าลืมสอนเรื่องสามัญสำนึกไปเลยเพราะเรื่องปกติที่เขาสอนกันนั้นไม่สอนไปสอนเรื่องที่เป็นเวทมนต์ที่ไม่ควรสอนซะอย่างนั้นจะว่าไปเองพระเอกนั้นก็ยังไม่เคยเรียนเวทมนต์หรืออะไรพักนั้นเลยแต่ก็เอาเถอะเดี๋ยวก็คงหาทางออกได้เองและในเวลาต่อมาพวกเขาทุกคนก็ได้เปิดประตูว้ามายังทุ่งร้างแห่งหนึ่งทุกคนก็ได้แต่ตกใจนะครับว่าเพกสามารถเปิดประตูมิติเคลื่อนย้ายมาแบบนี้ได้เลยเหรอคุณปู่ก็ได้บอกนะว่าว่านี่น่ะคือเวทออริจินอลของชินน่ะคุณย่าเมลินดาเนี่ยก็ถึงกับบ่นเลยว่าแค่ใช้เวทมนต์ไร้กาแบบนี้ได้ก็น่าจะตกใจแล้วแท้ๆแถมยังพามาในสถานที่แบบนี้เนี่ยต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างแน่คุณปู่เมอร์ลินเองก็บอกว่าพอทำไม่ใช่ที่ล้างแบบนี้มันอาจจะอันตรายนะเนี่ยคุณย่าก็ได้แต่งงว่าอันตรายงั้นเหรอคุณปู่ก็ได้บอกต่อว่าถ้าฉันบอกไปแล้วยังไงก็อย่าตกใจกันให้มากล่ะสาเหตุที่มาที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าชินอยากจะแสดงสิ่งนั้นให้เห็นเหมือนกับตอนที่ทดสอบในตอนเรียนจบเนี่ยเฮ้ก็งงแหละนะว่าสิ่งนั้นงั้นหรอเริ่มจากไฟก่อนไหมครับทุกคนก็ได้แต่งงเหมือนกันว่าไฟอะไรกันและจากนั้นเฮ้ก็ได้ใช้เวทไฟที่ว่าแหละนะซึ่งมันก็คืออิมเมจจากการเผาไหม้สร้างต้นเพลิงขึ้นมาเติมออกซิเจนเข้าไปก่อให้เกิดการเผาไหม้ทุกคนที่เห็นเนี่ยต่างก็ตกใจที่เห็นไฟสีฟ้าเป็นครั้งแรกและจากนั้นเฮ้ก็ได้เอาออกซิเจนและไฮโดรเจนผสมกันรวมไว้ในกำแพงอากาศและในจังหวะที่กระทบก็ทำให้ลุกไหม้ขึ้นมาจากต้นเพลิงพอพูดเสร็จเขาก็ได้โยนไปให้ดูแหละนะครับซึ่งมันก็กลายเป็นระเบิดไฟมหึมาเลยหรือจะเรียกง่ายๆไอ้นี่เนี่ยมันก็ไม่ต่างจากระเบิดปรมาณูน่ะนะมันไม่ใช่เวทไฟละพอทำให้ดูเสร็จเพจก็บอกว่าประมาณนี้แหละครับประมาณที่ว่าเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยงงเป็นไก่ตาแตกเลยและจากนั้นคุณย่าเมลิด้าเนี่ยก็ได้บ่นกับปู่เมอร์ลินเลยทำไม
ไมถึงไม่สอนความรอบคอบให้กับเด็กคนนี้ด้วยเขาดูซับอะไรมาจากสิ่งที่แกสอนไปเนี่ยคุณปู่ก็ได้บอกว่าฉันก็แค่อยากจะให้เห็นว่าเขาสามารถทำได้ถึงขนาดไหนแล้วแค่นั้นเองคุณย่าก็บ่นตอนนะว่าบ้าบออะไรกันนี่มันเกินมนุษย์แล้วนะเว้ยเพกก็ได้มาบอกให้ทั้งคู่หยุดทะเลาะกันนะแต่ก็โดนคุณย่าเมลิด้าสั่งสอนมาอีกคนว่าแล้วเพราะใครกันเพราะใครพอทะเลาะกันเสร็จก็ได้กลับมานั่งที่โต๊ะยาวอีกรอบนึงและด้วยเหตุที่เพกมีเวทโจมตีที่ไร้กาศถึงขนาดนี้แถมยังมีเวทมนต์เคลื่อนย้ายอีกแถมยังมีวิชาต่อสู้ที่ลูมิเชลสอนมาให้แต่ละประเทศต้องพยายามเพื่อให้ได้ตัวชินไปอย่างแน่นอนเพราะพลังของเพกสามารถทำให้สมดุลพลังของแต่ละประเทศพังทลายเอาได้เลยถ้าปล่อยเอาไว้อย่างนี้เนี่ยคงได้กลายเป็นเรื่องใหญ่แน่ไม่ถึงกับต้องบอกให้จักรวรรดิจะพยายามเพิ่มกำลังทหารของตนลุงคุณปู่เมอร์ลินเองก็เห็นด้วยนะครับและลุงนิดเองก็มีความคิดอยู่เขาต้องการที่จะให้ชินนั้นลงทะเบียนเข้าเรียนสถาบันศึกษาเวทมนต์จึงถามทุกคนว่าเห็นด้วยกันหรือเปล่าคุณปู่ก็บอกว่านั่นเป็นความคิดที่จะให้ชินไปอยู่กับประเทศของนายสินะแต่คุณลุงนิดก็บอกว่าขอสาบานตรงนี้เลยว่าจะไม่ใช้เขาเป็นอาวุธทางกองทัพอย่างแน่นอนสำหรับผมแล้วเขาก็เหมือนกับหลานคนนึงไม่อยากให้เข้าไปพัวพันกับการต่อสู้ของประเทศหรอกนะพระเอกก็ถามเลยว่าสถาบันการศึกษาเวทมนต์งั้นหรอมันคืออะไรอะลุงนิดจึงบอกว่าก็โรงเรียนเวทมนต์ที่อยู่ที่เมืองหลวงยังไงเล่าที่นั่นน่ะเก่งเรื่องเวทมนต์เท่านั้นถึงจะเข้าเรียนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของเวทมนต์ได้ถ้าไปที่นั่นแล้วก็จะได้รู้ว่าชินอยู่นอกแผนงานขนาดไหนกันอารมณ์ประมาณว่าพระเอกนั้นไปนอกจักรวาลแค่ไหนแล้วทั้งที่ทุกคนยังอยู่ในโลกใบแคบอยู่เลยและสำหรับพระเอกเนี่ยก็ยังไม่เคยคบหากับคนที่อยู่เท่ากันมาก่อนดังนั้นจึงอยากให้พระเอกนั้นไปเข้าสังคมเพื่อที่จะมีโอกาสได้หาเพื่อนด้วยซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแหละนะครับคุณปู่จึงถามกับชินว่าจะยังไงดีพระเอกก็บอกว่าเอางั้นเลยก็ได้ครับผมอยากไปโรงเรียนพอดีแหละคุณลุงดิษก็บอกว่าทางโรงเรียนฉันจะไปบอกเขาให้นะฉันเรียนถูกแบ่งตามการสอบการเข้าน่ะนะเพราะงั้นอยากจะให้เธอเข้าสอบสถาบันการศึกษาเวทมนต์ของประเทศเราไม่รับอิทธิพลของพวกขุนนางแม้แต่น้อยยื่นหลักฝีมืออย่างเดียวน่ะฉันเองก็จะลำเอียงให้เธอด้วยไม่ได้เหมือนกันพระเอกก็งงแหละว่าประเทศของเรางั้นหรองั้นคุณลุงดิษเนี่ยเป็นใครกันอ่ะคุยกันมาตั้งนานไม่รู้ว่าคุณลุงดิษเป็นใครคุณลุงดิษเลยบอกว่าฉันมีชื่อว่าดิเซมฟอนส์เอิร์นสไฮเป็นกษัตริย์ของราชาอาณาจักรเอิร์นสไฮเพกที่ได้รู้ว่าเป็นกษัตริย์เนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากจึงถามตอบว่างั้นพี่คิดกับพี่ซิกล่ะเป็นใครกันพี่คิดก็ได้บอกว่าฉันเป็นทหารองครักษ์ที่อยู่ที่นี่เพราะคอยคุ้มครองฝ่าบาทน่ะส่วนพี่ซิกก็เป็นผู้ใช้เวทมนต์ของกองทหารเวทมนต์เป็นคนคุ้มครองเหมือนกันเพกก็ได้บอกเลยว่าพี่คิดน่ะพอจะเชื่อได้แต่พี่ซิกเนี่ยโกหกชัดๆเลยพี่ซิกเนี่ยนะจะมีพลังเวทมนต์เหมือนกับเขาพี่ซิกเนี่ยก็ถึงกับกัดฟันใส่เลยจากนั้นก็ได้ถามต่อแล้วนะว่าลุงมิเชลล่ะเป็นใครลุงมิเชลก็ได้บอกว่าถึงฉันจะถอนตัวมาแล้วแต่อดีตของฉันก็เคยเป็นผู้บัญชาการกองอัศวินน่ะพระเอกที่พอได้รู้ความจริงเนี่ยก็ตกใจเลยว่านี่มันอะไรกันเนี่ยสถานการณ์ที่รวมคนดังของอาณาจักรเอาไว้แบบนี้คุณย่าเมลินาเนี่ยก็บ่นปู่เมอร์ลินเลยว่าไม่ได้เล่าอะไรให้หลานฟังจริงๆเลยเหรอเนี่ยคุณปู่นี่ก็ตีหน้าซื่อน่ะนะแต่ก็ยังไม่ทันได้บอกแหละนะพระเอกก็ถามต่อว่าทำไมกษัตริย์ถึงแวะมาหาปู่กันล่ะลุงดิษก็บอกว่าเคยได้ยินเรื่องที่เมื่อก่อนท่านเมอร์ลินเคยกำจัดมันที่มนุษย์กลายเป็นมอนสเตอร์มาก่อนหรือเปล่าพระเอกก็บอกว่าก็เคยได้ยินมาจากปู่บ้างแหละนะลุงดิษก็บอกต่อว่านั่นน่ะเป็นเรื่องของประเทศของเราเองไม่ใช่ที่แห่งอื่นการปรากฏตัวครั้งแรกของมารร้ายการพินาศของหน่วยโจมตีทั้ง2ครั้งและเมืองนึงก็ได้หายไปจากประเทศนี้ในสถานการณ์ฉุกเฉินประเทศได้ตัดสินใจเกณฑ์นักเรียนฉันเองก็เป็นองค์ชายและนักเรียนมัธยมปลายของสถาบันเวทมนต์ซึ่งภาพมันก็ได้ย้อนกลับไปในตอนที่มานั้นได้มาปรากฏตัวครั้งแรกนะครับในตอนนั้นลุงนิดเนี่ยก็ได้เสนอตัวเข้าร่วมหน่วยโจมตีขับไล่โดยไม่ฟังคำคัดค้านรอบตัวแต่ว่าตอนที่เขาเกือบจะถูกช่วงชิงชีวิตไปต่อหน้ามารก็ได้มีคุณปู่เมอร์ลินแล้วก็คุณย่าเวลิด้าโผล่มาช่วยนะครับซึ่งในตอนนั้นก็ถือว่ายังสาวยังหนุ่มกันมากเลยทั้งคู่นั้นก็เป็นจอมเวทที่ฝีมือไร้กาศมากๆพวกเขาได้ใช้พลังทั้งหมดที่มีเข้าต่อสู้กับมารร้ายในตอนนั้นสภาพของทั้งสองมันน่าหลงไหลจนต้องทำให้ตัวของลุงนิดเนี่ยสั่นเลยแถมตอนเรายังหน้าแดงอ่ะนะไม่ว่าจะลุงนิดปู่เมอร์ลินแล้วก็ย่าเวลิด้าก็ยังหน้าแดงอีกเพราะมันน่าอายนั่นเองและพอทั้งสองคนได้กำจัดมารลงจึงถูกยกขึ้นเป็นวีรบุรุษที่ช่วยประเทศจากวิกฤตนั่นเองนับจากตอนนั้นพวกเราก็กลายเป็นเพื่อนที่ก้าวข้ามสถานะตอนนี้ก็ไม่เขารับฟังเรื่องบ่นเป็นพักๆเนี่ยเฮ้ก็ถึงกับตาเป็นจุดเลยว่าเรื่องบ่นงั้นเหรอเนี่ยอารมณ์ประมาณว่ากษัตริย์มาที่นี่ก็เพื่อที่จะมาฟังเรื่องบ่นของคุณย่าแล้วก็คุณปู่นะถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะเขารู้ว่าตัวเองนั้นเป็นกษัตริย์แล้วก็จะไม่มีท่าทีที่จะเปลี่ยนแปลงพระเอกก็คิดว่าลุงดิษเนี่ยเป็นญาติสนิทของคุณลุงนั่นเองเพราะดูเหมือนทั้งคู่เนี่ยสนิทกันมากๆเลยและจากนั้นพี่คิสก็ได้บอกว่าคุณย่าเมริด้าแล้วก็คุณปู่เมอร์ลินไม่ใช่แค่ปาร์ตี้เดียวกันแต่ทั้งสองยังเป็นอดีตสามีภรรยากันอีกด้วยพระเอกเนี่ยก็ถึงกับเอ๊ะแล้วก็บอกว่าเรื่องจริงงั้นเหรอเนี่ยและในครึ่งเดือนต่อมาในตอนนี้พระเอกก็ได้เดินทางเพื่อที่จะไปยังเมืองหลวงแล้วนะครับพอมาถึงครึ่งทางก็จะถึงเมืองหล
วงแล้วและคุณปู่กับคุณย่าที่มาด้วยกันก็ไม่คุยกันซะอย่างนั้นดูเหมือนจะไม่ลงรอยกันดีสักเท่าไหร่นะจากนั้นพระเอกก็ได้ถามกับปู่ว่าบ้านปู่ที่อยู่เมืองหลวงเนี่ยบ้านใหญ่แค่ไหนกันคุณปู่ก็ได้บอกว่าจะไม่ได้แล้วแหละที่นั่นเป็นของที่ประเทศมอบให้มาน่ะแต่ไม่ค่อยอยากอยู่สักเท่าไหร่คิดว่ามันคงใหญ่มากเลยแหละในตอนนี้พระเอกก็ได้มองเห็นเมืองหลวงแล้วนะครับและในเวลาต่อมาพวกเขาก็ได้มาถึงเมืองหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอโชว์บัตรแล้วเนี่ยพอยามได้เห็นจะได้เป็นนักปราชญ์เมอร์ลินแล้วก็นายหญิงเมลูด้าเนี่ยก็ได้ตกใจไปอย่างมากเลยนะครับเพราะทั้งคู่ต่างก็เป็นวีรบุรุษของเมืองพอชาวเมืองได้รู้ก็ได้ชอบทั้งคู่เป็นอย่างมากเลยนะครับอารมณ์ประมาณว่าทั้งคู่เป็นวีรบุรุษแล้วก็เป็นดาราเนี่ยนะเพราะค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงถึงทำให้ทุกคนเนี่ยอยากจะเห็นตัวจริงเสียงจริงจึงได้วิ่งกลูเข้ามาที่รถม้าเลยและในเวลาต่อมาพระเอกก็ได้มาเจอบ้านของคุณปู่แล้วนะครับแล้วพอเดินเข้ามาก็ได้มาเจอกับทีมเมทที่มีกันโคตรเยอะเลยนะพอวันก็บอกว่าถ้ามีธุระก็เชิญบอกได้ทุกอย่างเลยครับท่านชินเพคก็ตกใจในความต้อนรับ VIP นี่แหละนะแต่คุณปู่กลับบอกว่าดูเหมือนดีเซิร์มจะส่งอะไรมาให้แบบนี้อีกแล้วสินะไม่ชอบเลยอ่ะคุณยายเองก็บอกว่าไม่ชอบเหมือนกันแต่ไม่ชอบแล้วจะยังไงยะฉันพาหลานมาอยู่นะคุณปู่ก็ได้มาแต่หลายเพคเลยนะครับว่าเรื่องแบบนี้น่ะปล่อยให้พวกเราจัดการหลานน่ะลองไปเดินดูเมืองสักหน่อยเป็นไงล่ะเพคก็บอกว่าเอางั้นแล้วกันในเวลาต่อมาเพคก็ได้เอาเงินของตัวเองที่ได้มาจากปู่เรียกว่าเงินของตัวเองได้หรือเปล่าวะเป็นเงินของปู่แล้วกันเอามาซื้อแอปเปิ้ลนะครับแล้วก็ได้ลูกแล้วก็ได้แอปเปิ้ลมากินครั้งแรกซึ่งเพจก็ได้เดินดูเมืองแบบบุคคลปกติทั่วไปเลยนะจนกระทั่งเดินเข้ามาชิดหลองแห่งหนึ่งแล้วก็หลงทางซะอย่างนั้นแต่กลับกันพอกลับได้ยินเสียงผู้หญิงคนนึงบอกว่ากรุณาหยุดด้วยเถอะค่ะและพอหันไปเจอก็ได้เจอกับเด็กผู้หญิงที่กำลังโดนพวกอันธพาลกำลังกลั่นแกล้งอยู่นะพวกนี้ก็บอกว่าน่ากลัวจังเลยอย่าโกรธกันขนาดนั้นเลยสิแค่ชวนไปเล่นด้วยหน่อยแค่นั้นเองแต่เด็กสาวคนนี้เนี่ยกลับไม่ชอบอย่างที่คิดแล้วนะครับดูเหมือนพวกนี้จ้องจะข่มขืนเธออยู่เพจที่ได้รู้อย่างนั้นก็บอกว่าพวกแกน่ะอยู่เลยนะและจากนั้นพวกอันธพาลก็มาบอกแหละว่าไอเด็กน้อยอย่ามาวางมาดเป็นผู้พลุงความยุติธรรมเลยแกมันก็แค่เด็กน้อยเองพวกเราเนี่ยเป็นนักล่าคอยล่ามอนสเตอร์ปกป้องยายพวกนี้อยู่นะแกจะไปรู้เรื่องอะไรพวกเราต่างหากที่เป็นผู้พลุงความยุติธรรมเพจก็ได้พูดขึ้นมาแหละนะครับว่าผู้พี่ชายน่ะการล่ามอนสเตอร์มันอาจจะเป็นผู้พลุงความยุติธรรมแต่ถ้ามาล่าผู้หญิงด้วยแบบนี้น่ะมันก็คนชั่วไม่ต่างกับมอนสเตอร์หรอกนะพวกอันธพาลที่ได้รู้อย่างนั้นพอเพจพูดให้มันเนี่ยมันก็ได้เข้ามาซัดเพจเลยนะครับแต่เพียงแค่หมัดมันเข้ามาถึงหน้าเพจเพจก็ได้จับมือเขว้งไปทั้งหลังแล้วก็จับอีกคนนึงเขว้งตามไปด้วยแล้วพออีกคนใช้มีดเข้ามาโจมตีเพจก็ได้ส่วนการโจมตีแบบสบายๆเลยจากนั้นสาวผมแดงก็ได้วิ่งมาหาเพจก็ถามเลยว่าปลอดภัยดีใช่ไหมไม่บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมแต่สาวหัวแดงเนี่ยก็ถามกลับล่ะว่าคุณนั่นแหละปลอดภัยหรอหมอนั่นน่ะมาชักดาบออกมาเลยนะเพจก็บอกว่าสบายมากวิชาดาบเชื่องช้าแบบนั้นเนี่ยทำอะไรฉันไม่ได้หรอกและจากนั้นฉากก็ตัดไปที่หน้าอกที่สามารถพูดได้ว่าขอบคุณมากเลยนะคะเพจที่ได้เห็นเด็กสาวผมฟ้าครั้งแรกเนี่ยก็ได้หน้าแดงแหละนะดูเหมือนว่าจะเป็นรักแรกพบที่เขาได้เห็นเลยเด็กสาวผมฟ้าคนนี้ก็ได้ถามเลยว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคะเพจก็ได้คิดในใจแหละนะว่าน่ารักเกินไปแล้วและในเวลาต่อมาสาวผมแดงก็ได้มาแนะนำตัวกับพระเอกเลยนะครับว่าเธอมีชื่อว่ามาเรียส่วนอีกคนนึงที่เป็นสาวหัวฟ้าเนี่ยมีชื่อว่าซีซิลลี่เดี๋ยวผมจะเรียกว่าซิลลี่แล้วกันจะได้เรียกง่ายกว่าพระเอกก็ได้แนะนำตัวกลับแล้วครับว่าเขามีชื่อว่าชินจากนั้นพระเอกก็ได้ถามกับมาเรียแล้วนะครับว่าเธอเป็นนักเรียนของสถาบันเวทมนต์งั้นหรอเธอก็บอกว่าถ้าสอบผ่านการทดสอบเข้าเดือนหน้าได้ก็จะไปพร้อมกับซิลลี่นี่แหละนะพระเอกก็ดีใจแล้วนะครับที่รู้ว่าทั้งสองคนกำลังจะสอบเข้ากับสถาบันที่เขากำลังจะเข้าพอดีแหละซิลลี่แล้วก็มาเรียก็ตกใจแล้วนะครับที่เห็นพระเอกสู้ได้ขนาดนั้นแต่จะเป็นผู้ใช้เวทมนต์เนี่ยนะนายควรจะเป็นพวกที่แบบว่าฝึกฝนอัศวินซะมากกว่าไม่ควรมาเรียนใช้เวทมนต์เลยเพราะสถาบันที่พระเอกจะเข้าเป็นการสอนเวทมนต์นั่นเองแต่พระเอกก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับซึ่งบอกต่อว่าต่างฝ่ายต่างมาสู้ๆพร้อมกันนะฉันก็จะพยายามไปทีละนิดเพื่อสอบเข้าให้ได้เลยซึ่งซิลลี่ก็ได้มาจับมือกับพระเอกพร้อมกับหน้าแดงน่ะนะบอกว่าสู้ๆไปด้วยกันนะและพระเอกก็ได้บอกกับทั้งสองเลยนะครับว่าเขาเพิ่งจะมาที่เมืองหลวงแห่งนี้น่ะก็เลยไม่ค่อยจะทิศรู้ทางสักเท่าไหร่แต่จากนั้นมาเรียก็ได้พูดแหละครับว่าไม่นานมานี้มีท่านนักปราชญ์แล้วก็ท่านครูรุซึ่งน่าจะเป็นฉายาของปู่แล้วก็ย่าของพระเอกนะครับมาเรียก็บอกต่อว่าเขาเพิ่งเข้ามาชื่อเมืองหลวงนะนานๆทีจะมาแต่พระเอกก็ได้คิดในใจแหละนะครับว่านั่นเนี่ยมันปู่กับย่าใช่ไหมมาเรียก็ได้ถามต่อละว่านายไม่สนใจทั้งสองคนงั้นหรอทั้งสองเนี่ยเป็นวีรบุรุษของชาติทั้งที่เป็นผู้ใช้เวทสามัญแต่สามารถล่ามอนสเตอร์ได้อย่างกล้าหาญส่วนท่านครูรุเมลิดาใช้อุปกรณ์เวทมนต์ด้วยกวงท่าที่งดงามล่ามอน
สเตอร์อย่างดุเดือดจนไม่อาจจะจินตนาการได้เลยแต่จะรู้หรือไม่จะพูดมาทั้งหมดนั้นเพคได้เห็นมากับตาแล้วซึ่งมาเรียก็ได้บอกนะครับว่าเธอนั้นค่อนข้างที่จะชอบทั้ง2คนยิ่งไปกว่านั้นเห็นว่ามีหลานชายจะเข้าสอบสถาบันเวทมนต์มัธยมปลายด้วยน่ะเธอเลยตื่นเต้นเป็นพิเศษเพคเนี่ยก็ผมทั้งกันเลยทีเดียวเพราะรู้ว่าเป็นตัวเองแล้วมาเรียก็คิดว่าจะเป็นคนแบบไหนกันนะอยากจะขอบคุณดวงของตัวเองที่อายุเท่ากับท่านผู้นั้นจริงๆดูเหมือนว่ามาเรียจะคลั่งไคล้เป็นพิเศษเลยเนี่ยเพคที่รู้อย่างนั้นก็ขอตัวกลับก่อนแล้วนะครับเพราะอยู่ต่ออาจจะไม่ใช่เรื่องดีเพราะเขาไม่อยากจะเปิดเผยความลับที่เขาเป็นหลานชายของปู่และย่านั่นเองเพราะมันอาจจะวุ่นวายได้แล้วพอบอกลากันเสร็จแล้วเนี่ยมาเรียก็ได้คุยกับซิลลี่แล้วนะครับว่าชินนั้นเก่งแถมยังดูเหมือนใช้เวทมนต์ได้อีกแถมเขายังไม่ทะนงตัวเลยและจากนั้นมาเรียก็ถามแล้วนะว่าขอจูบเขาได้ไหมซิลลี่ก็บอกว่าได้ซะอย่างนั้นแล้วพอมาเรียพูดต่อว่าฉันขอรับเขาไปเองได้ไหมซิลลี่ก็เพิ่งจะเห็นใจขึ้นได้แล้วก็บอกว่าไม่ได้นะพอหลังจากที่เพคช่วยซิลลี่แล้วก็มาเรียเนี่ยจึงได้รู้ว่าซิลลี่นั้นตกหลุมรักพระเอกเข้าแล้วนะแต่ซิลลี่ก็บอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันรู้สึกประหม่ามากๆเลยหัวใจมันเต้นแรงขึ้นร่างกายมันร้อนขึ้นมามาเรียเนี่ยก็คิดในใจเลยว่าเดี๋ยวสิเอาจริงหรอเนี่ยอันนั้นแหละตกหลุมรักของจริงและฉากก็ตัดมายังวันสอบเข้าพระเอกก็ได้ตกใจเลยว่าทำไมคนมันถึงเยอะขนาดนี้เขาก็ได้คิดว่าถ้าเกิดว่าสอบผ่านได้เนี่ยก็คงจะเจอกับคนที่มีชื่อว่าซิลลี่และก็มาเรียนั่นอีกนะหวังไว้อย่างนั้นดังนั้นเขาจึงต้องการที่จะพยายามสอบให้เต็มที่เลยแต่พอไปดูป้ายกระดานสอบไม่ทันไรก็ได้มีชายหัวทองมาบอกให้พระเอกหลบไปซะอย่างนั้นแต่พระเอกก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะเขาสนใจแค่ห้องสอบของเขาที่เพิ่งจะเจอและจากนั้นไอ้หัวทองก็ได้มาจับที่ไหล่พระเอกเพื่อที่จะบอกให้พระเอกหลบไปแต่พระเอกก็ได้จับมันกดลงพื้นซะอย่างนั้นพระเอกก็สั่งสอนไปนะว่าใครบอกให้มาจับไหล่คนอื่นเขาแบบนี้กันเดี๋ยวก็ปัดเข้าให้ไอ้หัวทองก็บอกนะว่าฉันน่ะคือเคิร์ตฟอนลิสเบิร์กนะอารมณ์ประมาณว่าเป็นลูกขุนนางน่ะนะครับผมจะเรียกว่าไอ้เคิร์ตละกันมันจึงไม่พอใจที่พระเอกนั้นมากดมันลงพื้นแบบนี้แต่พระเอกก็ไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นแล้วก็แนะนำตัวเองกลับว่าเขามีชื่อว่าชินและคนรอบข้างของไอ้เคิร์ตเนี่ยก็ได้ขำมันแล้วนะครับชื่อมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันก็ได้ขู่พระเอกว่ามันเป็นตระกูลลิสเบิร์กเป็นลูกขุนนางนั่นเองพระเอกก็ได้แต่งั้นเหรอพระเอกก็ไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นเลยทำท่าทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและไอ้เคิร์ตก็ได้มาชี้หน้าบอกกับพระเอกว่าถ้าคิดจะมาต่อต้านฉันเรื่องมันไม่จบง่ายๆแน่แต่พอพูดไปไม่ทันไรก็ได้มีชายคนนึงเดินมาแล้วก็บอกว่าในสถาบันเวทมนต์แห่งนี้เนี่ยผู้ใดโอ้อวดสิทธิ์อำนาจจะถูกลงโทษขั้นรุนแรงมันไม่ใช่แค่กฎแต่มันเป็นกฎหมายที่ราชวงศ์กำหนดเอาไว้แล้วและการที่ไม่ยอมทำตามนั่นถือเป็นการขัดขืนต่อราชวงศ์ซึ่งไอ้เคิร์ตก็กลัวนะครับมันจะบอกว่าเราครับไม่มีอะไรชายคนนี้ก็ได้บอกว่าที่นี่เป็นสนามสอบนะอย่าทำอะไรให้จิตใจคนอื่นเสียสมาธิซึ่งไอ้เคิร์ตก็ได้ตำหนิไส้เพกแล้วก็เดินจากไปเพราะทำอะไรไม่ได้นะครับซึ่งชายคนนี้ก็คือออกัสเพกที่ได้รู้ว่าเป็นลูกชายของลุงดินแห่งก็ตกใจไปอย่างมากแต่ไม่ใช่แค่พระเอกเลยนะครับหมายถึงคนรอบข้างด้วยเพราะไม่เคยเห็นลูกกษัตริย์มาก่อนทุกคนรอบข้างที่รู้ว่าออกัสเป็นเจ้าชายเนี่ยก็ตกใจแหละนะแล้วก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งด้วยซึ่งพระเอกก็ได้บอกกับออกัสว่าถึงต่อให้เป็นลูกของลุงดิสก็เถอะแต่ก็รู้ว่าเหมือนเป็นลูกพี่ลูกน้องกันมากกว่านะออกัสเองก็ได้ขำออกมาเลยแล้วก็บอกว่างั้นหรองั้นหรอลูกพี่ลูกน้องนี่เองถ้างั้นแล้วก็เรามาพยายามด้วยกันนะในการสอบเข้าเนี่ยและทางนั้นมาเรียกับซิลลี่เองก็ได้มองเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วมาเรียก็ตกใจที่พระเอกนั้นพูดคุยกับเจ้าชายออกัสได้อย่างสนิทสนมแบบนี้เพราะแตกต่างกับคนอื่นที่ไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งกับเจ้าชายมากเท่าไหร่ส่วนซิลลี่เองก็ได้แต่งงว่าตกลงชินเนี่ยเป็นใครกันแน่นะแต่ยิ่งกว่านั้นปัญหามันก็ได้เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าไอ้เคิร์ตค่อนข้างที่จะไม่ชอบพระเอกนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าไอ้หมอนี่จะมาเข้าสอบที่สถาบันแห่งนี้ด้วยจะเรียกว่าโรงเรียนละกันเรียกง่ายดีและในเวลาต่อมาทุกคนต่างก็ได้ตั้งใจสอบกันแบบเอาเป็นเอาตายเลยเพราะถ้าไม่ตั้งใจเดี๋ยวจะเข้าไม่ได้จนกระทั่งในเวลาต่อมาได้มาถึงการสอบภาคปฏิบัติซึ่งคนคุมสอบก็บอกว่าใช้เวทมนต์ที่ตัวเองถนัดมากที่สุดอย่างสุดกำลังเพื่อประเมินศักยภาพในการใช้เวทมนต์นั่นเองเริ่มจากคนแรกและพอคนแรกได้เดินออกมาพระเอกเนี่ยก็ได้มองด้วยความตั้งใจและเขาก็ชอบที่ได้เจอเพื่อนรุ่นราวเดียวกันน่ะนะแล้วก็คิดว่าเวทมนต์ของพวกเขาจะออกมาแบบไหนกันคงสุดยอดมากแน่ๆแล้วพอชายคนนี้ได้ใช้เวทมนต์เขาก็ได้ไล่ท้าแล้วนะครับว่าไฟที่เผาไหม้ทุกสิ่งเลยจงมาสถิตในมือข้านั่นเดี๋ยวนี้ไฟเยอร์บอลครูเสร็จไฟก็ได้ออกจากมือเขาไปเลยแล้วก็ยิ้มแบบเท่ๆให้กับเพื่อนดูส่วนพระเอกที่ได้เห็นก็ได้แต่คิดว่ามันน่าอายน่าอายเกินไปแล้วทำไมต้องไล่คาถาด้วยเนี่ยก็อย่างที่บอกนั่นแหละนะครับว่าพระเอกนั้นมันไม่ค่อยชอบการไล่คาถาก็เลยสร้างเวทมนต์แบบที่ไม่ต้องไล่คาถาขึ้นมาเองซะเลยและคนต่อมาเองก็ได้ท่องคาถาเหมือนกันและคนต่อมาก็ได้ท่องคาถาขั้นหมดอ่ะจึงเหมือนเป็นเรื่องปกติและไม่ปกติแค่พระเอกนี่แหละแล้วพอมาถึงคิวพระเอกคนคุมสอบก็ได้บอกว่าได้ยินเรื่องของเธอมาจากฝ่าบาทแล้วนะเธอออมแรงไว้หน่อยก็แล้วกันนะยังไงก็ระวังอย่าทำลายสถานที่ฝึกแห่งนี้ด้วยล่ะดูเหมือนว่าลุงดิ้นเนี่ยจะอธิบายบอกกับคนคุมสอบไปหน่อยนะครับว่าไม่ให้พระเอกนั้นใช้แรงเกินไปเพลงเนี่ยก็ได้แต่คิดว่า
ลุงดิสเนี่ยแค่พลังที่สามารถทำลายเป้าหมายได้แบบนั้นก็พอแล้วใช่ไหมล่ะเอาล่ะจากนั้นพระเอกก็ได้ใช้เวทมนต์ไฟสีฟ้าเลยนะครับทำเอาเพื่อนๆในปากค้างเลยทีเดียวที่ไม่มีการไล่คาถาเลยแต่พอพระเอกปล่อยลูกไฟสีฟ้าไปก็ระเบิดตุ้มคนคุมสอบเนี่ยก็ตะโกนบอกเลยว่าบอกให้ออมแรงเอาไว้หน่อยไม่ใช่หรือไงกันพระเอกก็ได้บอกนะว่าผมออมแรงไว้เยอะแล้วนะเนี่ยทุกคนที่ได้เห็นเนี่ยก็ได้แต่แข็งเป็นหินทื่อเลยแล้วคนคุมสอบเองก็ตกใจว่านั่นน่ะเหรอออมแรงเนี่ยมันออมแรงตรงไหนวะเนี่ยและในค่ำวันนั้นคุณครูในโรงเรียนเนี่ยก็ได้มาพูดคุยกันแหละนะครับเกี่ยวกับการสอบเข้าซึ่งท็อปของนักเรียนที่สอบเข้าปีนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วและในวันที่ประกาศผลสอบก็ดูเหมือนว่าพระเอกแล้วก็ออร์กัสเนี่ยจะสอบผ่านนะครับแล้วพอมาถึงการยืนยันเข้าเรียนพระเอกก็ได้มายื่นบัตรนะครับจนทำให้เธอคนนี้ได้รู้ว่าพระเอกนั้นคือชินวอมฟอร์ดและก็ได้มอบชุดนักเรียนให้กับพระเอกชุดที่ให้เนี่ยมีเวทมนต์ป้องกันไล่เอาไว้อยู่แล้วยังไงก็ระวังพยายามอย่าไล่มันใหม่ด้วยล่ะพระเอกก็ได้ถามเลยนะครับว่าให้ย่าผมไล่ก็ไม่ได้งั้นหรอเธอคนนี้ก็บอกว่าถ้าพูดถึงคุณย่าคุณก็ท่านคุณรู้สินะถ้าแบบนั้นแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาหรอกค่ะเชิญไล่ได้ตามสบายเลยซึ่งพระเอกก็ได้คิดในใจแหละนะครับว่างั้นคงต้องให้เขาแปลงโฉมให้หน่อยดีกว่าแล้วอีกอย่างนึงก็ดูเหมือนว่าพระเอกจะเป็นท็อปของนักเรียนที่สอบผ่านนะครับเธอคนนี้จึงบอกให้พระเอกคิดสุนทรพจน์ของตัวเองเพื่อเป็นตัวแทนในการพูดในตอนทำพิธีเข้าเรียนเอาไว้ด้วยนะพระเอกก็ตกใจเลยว่าอะไรนะคะแนนท็อปสุนทรพจน์ตัวแทนนักเรียนงั้นหรอไม่ปีนี้น่ะเดี๋ยวนะเจ้าชายออร์กัสก็อยู่ด้วยทั้งคนทำไมไม่ให้เจ้าชายน่ะเป็นคนกล่าวสุนทรพจน์กันแต่เจ้าชายก็บอกว่าที่สถาบันเวทมนต์น่ะมันเปี่ยมไปด้วยประเพณีการที่นักเรียนที่ได้คะแนนท็อปจะมากล่าวสุนทรพจน์มันเป็นประเพณีตั้งแต่เปิดเรียนมาที่โรงเรียนแห่งนี้ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ยึดหลักความสามารถโดยสมบูรณ์เอาเป็นว่าพยายามเข้าล่ะชินคงเท่งเนี่ยก็ถึงกับทำหน้าตาแบบว่าไม่พอใจสักเท่าไหร่นะครับดูเหมือนว่าพระเอกจะไม่ชอบอะไรแบบนี้เพราะมันน่าอายนั่นเองและพอชินกับเจ้าชายออร์กัสเดินออกไปแล้วเนี่ยมาเรียก็ได้ถามกับซิลลี่เหรอนะว่าจะไม่เดินเข้าไปทักทายกันหน่อยหรอซิลลี่ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ดีกว่าไม่รู้ว่าจะพูดอะไรกับเขาด้วยเนี่ยมาเรียก็บอกว่าพูดอะไรของเธอมีหัวข้อร่วมกันที่ว่าสอบผ่านอยู่ไม่ใช่หรือไงแต่ก็ดูเหมือนว่าทั้งซิลลี่แล้วก็พระเอกเนี่ยจะเขินๆกันอยู่นะและในค่ำวันนั้นไอ้เคยมันก็ได้มาบ่นชื่อบ้านตัวเองว่าทำไมระดับมันต้องอยู่ห้อง A ด้วยของมันต้องอยู่ห้อง S ไม่ใช่หรอยิ่งกว่านั้นไอ้หมอนั่นน่ะทำให้ฉันต้องอับอายแถมยังได้คะแนนท็อปอีกซึ่งมันก็โกรธแค้นเป็นว่าเล่นเลยนะครับมันจึงคิดว่าพระเอกนั้นต้องทุจริตอะไรบางอย่างแน่นอนมันจึงต้องหาทางแก้แค้นให้ได้และทางด้านพระเอกในตอนนี้เขาก็ได้เช็คเวทที่ไล่กันป้องกันเอาไว้ซึ่งมันก็เป็นการป้องกันเวทมนต์ยับยั้งการกระแทกแล้วก็การป้องกันพวกคราบเลอะรวมกันเป็น3อย่างนั่นเองเป็นอุปกรณ์เวทมนต์ที่คุณภาพแต่ว่าเขียนใหม่มันก็น่าจะดีกว่าดังนั้นพระเอกจึงต้องการที่จะเขียนมันด้วยตัวเองซะเลยแล้วก็ลบพวกนี้ทิ้งซะและจากนั้นพระเอกก็ได้ทำการเขียนใหม่โดยใช้เวทป้องกันคราบเลอะแล้วก็รักษาอัตโนมัติรวมถึงการป้องกันเวทมนต์ที่มันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นรวมถึงการดูดซับแรงกระแทกจากกายภาพอย่างสมบูรณ์แบบแค่นี้ก็เปลี่ยนเวทมนต์ที่เป็นพลังงานจนสำเร็จแล้วแล้วพอพระเอกตะโกนออกมาว่าสำเร็จเนี่ยคุณย่าเมลิด้าก็ได้โผล่มาแหละนะแล้วก็บอกว่าอะไรกันในตอนกลางค่ำกลางคืนทำไมต้องตะโกนด้วยล่ะพระเอกก็ได้บอกนะว่าย่าดูชุดนี่สิย่าก็ได้ตกใจล่ะว่าชุดนี่อะไรกันเดี๋ยวนะนี่มันและในเช้าวันต่อมาคุณย่าก็ได้บอกกับพระเอกแล้วนะครับว่าเรื่องชุดนักเรียนน่ะอย่าไปบอกใครต่อนะพระเอกก็บอกว่ารู้แล้วล่ะครับและทางด้านนักเรียนที่มาอยู่หน้าโรงเรียนเนี่ยก็ได้มองเห็นคุณย่าเมลิด้าแล้วก็ปู่เมอร์ลินมาอยู่กับพระเอกเนี่ยก็ได้วิ่งมาหาซะอย่างงั้นเพราะเพิ่งเคยได้เจอตัวจริงเสียงจริงนั่นเองและในเวลาต่อมาพระเอกก็ได้มาคุยกับออร์กัสแล้วนะครับออร์กัสก็ได้บอกกับพระเอกว่าฉันน่ะคาดหวังสุนทรพจน์ที่แสนวิเศษอยู่นะคะแนนท็อปคุ้งพระเอกก็ได้บอกเลยมันนี่แกจริงจังเคืองเรื่องที่ถูกชิงคะแนนท็อปไปอยู่ก็สินะถึงพูดแบบนั้นน่ะและในเวลาต่อมาก็ถึงนักเรียนใหม่เข้าพิธีน่ะนะครับซึ่งกษัตริย์เองก็ได้เข้ามาปรบมือด้วยนะชั้นด้านมาเรียแล้วก็ซิลลี่ก็ได้คิดล่ะว่าพระเอกจะพูดอะไรกันในการกล่าวสุนทรพจน์และพอพระเอกได้ขึ้นมาบนเวทีแล้วเนี่ยมันก็ทำให้มาเรียแล้วก็ซิลลี่รู้เลยนะครับว่าพระเอกนั้นเป็นลูกของวีรบุรุษอย่างเมอร์ลินแล้วก็เมลิด้าแล้วก็รวมถึงนักเรียนทุกคนเองต่างก็ตกใจที่พระเอกนั้นเป็นหลานของวีรบุรุษตัวจริงเสียงจริงแต่มันก็มีแค่ไอ้เคิร์ตนี่แหละนะครับที่มันไม่ค่อยชอบหน้าตาของพระเอกสักเท่าไหร่เพราะมันค่อนข้างเคืองเลยและพอจบการกล่าวสุนทรพจน์เนี่ยทุกคนก็ได้เข้ามาถึงห้องเรียนระดับ S แล้วนะครับซึ่งคนที่เข้า S ได้เนี่ยก็มีมาเรียซิลลี่แล้วก็ออร์กัสด้วยรวมถึงพระเอกด้วยเหมือนกันและอาจารย์อันเฟดเนี่ยก็จะเป็นครูประจำชั้นคลาส S นั่นเองซึ่งในวันนี้อาจารย์ก็จะบอกตารางของวันพรุ่งนี้แล้วก็เลิกเรียนก่อนในวันนี้นะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวเรียนในวันพรุ่งนี้แทนและพอบอกเสร็จแล้วเนี่ยพระเอกก็ได้เก็บหนังสือแล้วนะจากนั้นมาเรียก็ได้ชี้ไปทางซิลลี่และพอพระเอกได้มาคุยกันด้านนอกห้องพระเอกก็ได้รู้แล้วนะครับว่าซิลลี่นั้นถูกผู้ชายตอแยอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าซิลลี่จะปฏิเสธไปหลายครั้งแล้วแต่หมอนั่นก็ยังใช้อำนาจในทางบ้านมาข่มขู่เธออยู่ดีพระเอกก็คิดว่ามันชั่วสุดๆเลยนะไอ้นั่นน่ะมันเป็นใครกันมาเรียก็บอกว่ามันอยู่ในโรงเรียนนี้นี่แหละแต่ซิลลี่ก็บอกว่าขอโทษนะชินคุงอยู่ๆก็มาคุยเรื่องแบบนี้นะพระเอกก็บอกว่าพูดอะไรกันน่ะกั
ับกันเดียวล่ะฉันมาบอกก่อนแต่ดูเหมือนซิลลี่จะไม่ค่อยสบายใจเลยนะครับพอพูดไปไม่ทันไรไอ้คนที่มันตอแยก็ได้มาหาแล้วนะซึ่งมันก็คือไอ้เคิร์ทนี่เองแล้วมันก็เคืองที่ซิลลี่นั้นไปยุ่งกับพระเอกแล้วพอมันจะมาจับซิลลี่พระเอกก็ได้ตบมือมันซะเลยแล้วก็บอกว่านั่นไม่ควรทำอะไรแบบนี้เลยนะแต่ไอ้เคิร์ทก็เถียงกลับว่าซิลลี่เป็นคู่มั่นของมันเพราะงั้นใส่หัวไปซะแล้วมันก็ทำให้ซิลลี่นั้นตกใจเป็นอย่างมากแล้วก็กลัวนะครับจนตัวสั่นเลยพระเอกก็บอกว่ามันจะไม่เป็นไรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะปกป้องเธอเองนะซึ่งซิลลี่เนี่ยก็ได้เถียงกับไอ้เคิร์ทไปแหละครับว่าฉันปฏิเสธการมั่นจากคุณไปแล้วนี่ทั้งถูกตามตอแยแล้วก็ถูกเรียกว่าคู่มั่นตามใจชอบเนี่ยมันเกินไปหรือเปล่าแต่ไอ้เคิร์ทก็เถียงกลับว่าคิดจะต่อต้านฉันงั้นหรอพ่อของเธอน่ะเป็นผู้จัดการที่สำนักงานการเงินแต่พ่อของฉันเป็นปลัดกระทรวงแค่ฉันบอกกับพ่อฉันสักคำพ่อเธอได้เด้งแน่และพอมันขู่แบบนี้ก็จะไม่เพ่งนั้นกัดฟันเลยนะครับแต่ก็ยังไม่ทำอะไรกันเจ้าชายออกัสก็ได้โผล่มาแล้วก็บอกว่านายนี่มันน่าขายหน้าจริงนะไม่นำซ้ำยังมากดดันอีกฝ่ายด้วยอำนาจของพ่อแม่ช่างน่าขำซะจริงมันเป็นการดูหมิ่นราชวงศ์นะถ้าทำแบบนั้นน่ะถ้างั้นฉันจะไปรายงานหัวหน้าฝ่ายการเงินเองไอออกัสที่รู้อย่างนั้นเนี่ยก็ได้ทำตัวไม่ถูกแล้วนะครับเพราะระดับเจ้าชายเนี่ยมันอาจจะทำให้พ่อมันโดนเด้งจากกระทรวงได้เลยเพราะงั้นจึงหนีไปก่อนจากนั้นเจ้าชายก็ได้บอกแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็จะปกป้องเธอเองอารมณ์ประมาณว่าพูดใส่เพกนะครับพอดีหินจากเพกพูดกับซิลลี่เมื่อกี้เพกเนี่ยก็เฉ่งกับหน้าแดงเลยแต่ซิลลี่ก็บอกว่ามันเท่มากเลยค่ะแล้วเพกก็ได้คิดว่าเชอร์ชิมองจากตานั่นเนี่ยยังต้องระวังเอาไว้อีกหน่อยนะเพกที่คิดอะไรบางอย่างได้จึงต้องการให้ทุกคนมาที่บ้านของเขาหลังเลิกเรียนนั่นเองมาเรียนที่รู้ว่าจะได้ไปบ้านของท่านนักปราชญ์กับท่านครูเนี่ยก็ตกใจแหละนะเพกก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกหวังว่าจะไม่ติดธุระเลยนะมาเรียก็บอกว่าไม่ค่ะไม่ค่ะไปเดี๋ยวนี้เลยดูเหมือนมาเรียเนี่ยจะตื่นเต้นสุดๆเลยและออกัสเองก็จะไปด้วยเหมือนกันแต่ไม่ใช่แค่ออกัสรวมถึงจูเลียสแล้วก็ทอทั้งสองคนเนี่ยเป็นผู้คุ้มกันเจ้าชายออกัสนั้นนะครับก็จะตามคุ้มกันไปด้วยและชาก็ตัดไปยังหลังเลิกเรียนเพกก็ได้มาบอกกับคุณปู่กับคุณย่าเนี่ยนะว่ามีสาเหตุนิดหน่อยเนี่ยก็เลยพาเพื่อนมาที่บ้านจะแนะนำให้นะนี่น่ะมาเรียแล้วก็ซิลลี่ส่งทางนู้นก็คือทอแล้วก็จูเลียสส่วนนี้ก็คือยังไม่ทันพูดออกัสก็ได้แนะนำตัวเองเลยและทุกคนก็ได้แนะนำตัวกลับเลยนะครับและในเวลาต่อมาเพกก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้กับคุณย่าคุณปู่ฟังและเพื่อความปลอดภัยเพกจึงอยากจะไล่เวทป้องกันชุดนักเรียนให้กับซิลลี่ให้ใหม่นะคุณย่าก็บอกว่าการไล่เวทใหม่เนี่ยเป็นของที่พิเศษมากๆเลยนะชินเขาพยายามปกป้องเธอจริงๆเธอคิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติที่จะรับมันเอาไว้หรือเปล่าซิลลี่ก็ได้แต่งงแหละว่าคุณสมบัตินั้นหรอคะเพกก็ได้เถียงคุณย่าไปละว่าอย่าทำให้มันใหญ่โตเลยแต่คุณย่าก็บอกกลับว่ารู้หรือเปล่าว่าชุดนักเรียนนั่นน่ะมันกลายเป็นของแบบไหนไปแล้วมันกลายเป็นเครื่องป้องกันระดับสมบัติของประเทศไปแล้วนะสิที่หลานได้ไล่ใส่ใหม่น่ะและคุณย่าเองก็ได้ถามคำถามกับซิลลี่อีกรอบว่าเธอมีการเตรียมใจและคุณสมบัติที่จะรับมันเอาไว้หรือเปล่าเพราะมันค่อนข้างที่จะสำคัญมากเลยทีเดียวซึ่งซิลลี่ก็กลัวน่ะนะแล้วก็บอกว่าฉันไม่มีคุณสมบัติอะไรนั่นหรอกนะคะแล้วก็น้ำตาคอเลยเพราะว่าเธอคิดว่าเธอใช้ประโยชน์จากความใจดีของเพ่อย่างเดียวเลยจึงคิดว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติมากพอและจากนั้นซิลลี่ก็ได้ลุกขึ้นเพื่อที่จะเดินหนีแล้วก็ขอโทษคุณเมเลดาแหละนะครับที่ทำให้เดือดร้อนแต่คุณย่าก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปถ้าฉันจะไล่เธอไปฉันคงจับเธอโยนออกไปแล้วล่ะมีหนำซ้ำสิ่งที่เธอทำลงไปมันยังน่ารักด้วยซ้ำลองดูชินเขาสิไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเลยอารมณ์ประมาณว่าคุณย่ารู้แล้วนะครับว่าทั้งสองคนเนี่ยหลงรักกันอยู่เพ่ก็บอกว่านั่นสินะใช่แล้วล่ะอารมณ์ประมาณว่าใจช่วยไม่ให้ซิลลี่นั้นกลัวนะครับเพราะงั้นเพ่จึงคิดว่าเขาจะยินดีให้เธอใช้ประโยชน์อย่างเสมออารมณ์ประมาณว่าถ้ามีอะไรเขาก็จะช่วยเหลือตลอดเนี่ยนะและช้างคุณย่าเองก็ได้เข้ามากอดแล้วก็บอกว่าขอโทษที่ทดสอบเธอไปนะยังไงฉันก็ต้องยืนยันตัวเธอก่อนแล้วฉันก็ได้รู้แล้วล่ะว่าเธอนั้นจริงใจและจากนั้นคุณย่าก็ได้พาซิลลี่เข้าไปในห้องเพื่อเปลี่ยนชุดแล้วนะครับและในเวลาต่อมาเพ่ก็ได้ไล่เวทมนต์ป้องกันให้กับซิลลี่แล้วก็รวมสิ่งทุกคนเสร็จแล้วนะและก็ดูเหมือนว่าการที่ทุกคนได้ใส่ชุดในการไล่ใหม่ขึ้นมามันจะเป็นความลับระดับประเทศแล้วนะครับเพราะมันเป็นความสำคัญถือว่าเป็นสมบัติระดับประเทศเลยเพราะคนธรรมดามันไม่สามารถไล่เวทป้องกันแบบนี้ได้นะครับและมาเรียก็บอกว่าฉันไม่อยากใส่ชุดที่เหมือนความลับระดับประเทศแบบนี้หรอกนะแต่สำหรับซิลลี่แล้วเธอได้ขอบคุณเพราะเธอลองสวมชุดนี้แล้วเนี่ยก็เหมือนกับชินกำลังปกป้องเธออยู่เธอนั้นดีใจมากๆเลยเพกเองก็บอกว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ไปฉันจะไปรับหน้าบ้านเองได้หรือเปล่าเธอก็บอกว่าแต่ว่ามันจะไม่เป็นภาระของชินหรอเพกก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกฉันจะใช้เวทเกตเอาจากนั้นเพกก็ได้ใช้เวทมนต์เกตที่เป็นเวทเทเลพอร์ตให้ทุกคนดูแหละนะครับโดยการพาไปที่กระท่อมกลางป่าซึ่งก็เป็นบ้านที่เพกอยู่กับปู่ก่อนหน้านี้แหละนะออกัสเนี่ยก็ตกใจเลยว่าเดี๋ยวนะนายอาศัยอยู่ในป่าลึกแบบนี้หรอเพกก็บอกว่าใช่แล้วล่ะเพกก็ได้อธิบายการเคลื่อนย้ายของเกตเขาแล้วนะครับว่าเขาสามารถเปิดประตูไว้อีกที่แล้วก็โผล่ไปอีกที่ได้ตลอดมาเรียเนี่ยก็ไม่ค่อยสบายใจนะที่สามารถใช้เกตได้อย่างงั้นมันก็ไปที่ไหนก็ได้นะสิแต่เพกก็อธิบายว่าเกตสามารถใช้แค่สถานที่ที่เคยไปได้เท่านั้นพอเพกไปส่งเธอด้วยรถม้าแล้วก็จะเปิดมันไว้ที่นั่นคราวนี้ก็จะสามาร
านออกเข้าได้ตลอดนะมาเรียที่ได้รู้เกี่ยวกับเวทมนต์พระเอกเนี่ยก็เริ่มปวดหัวแล้วนะครับและฉากก็ตัดไปในเช้าวันต่อมาพระเอกก็ได้พามาเรียแล้วก็ซิลลี่ออกเดินไปโรงเรียนด้วยกันแหละนะครับคุณปู่ก็ได้บอกว่าพยายามเข้าล่ะตั้งใจเรียนนะและคุณย่าเนี่ยก็เตือนอย่างนึงแล้วนะครับว่าทำอะไรน่ะยังคิดด้วยนะพระเอกก็บอกว่ารู้แล้วนะย่าไม่ต้องมองอีกหรอกและในขณะที่ทั้ง3คนกำลังเดินไปโรงเรียนเนี่ยพระเอกก็ได้ใช้เวทตรวจจับของเขาแหละนะครับในการตรวจจับสิ่งแปลกปลอมที่อาจจะตามพวกเขามาแต่ก็ไม่พบอะไรเลยและจากนั้นซิลลี่ก็ได้มาเดินข้างๆพระเอกแล้วก็บอกว่ายอมสลับเวลามารับฉันถึงบ้านแบบนี้เนี่ยแต่ก็ไม่ทันจะพูดต่อพระเอกก็บอกว่าสลับเวลาอะไรกันถ้าใช้เวทเกตไปก็ถึงทันทีแล้วมันไม่ได้ใช้เวลามากขนาดนั้นหรอกนะเพราะฉันไม่อยากให้ซิลลี่พบเจอกับอันตรายอีกพร้อมกับทำท่าหล่อใส่ส่วนซิลลี่เองก็บอกว่าชินคุงน่ารักจังส่วนมาเรียที่เดินข้างหลังเนี่ยก็บอกว่าแหวะจะท้องเสียแต่เช้าเลยแฮะทำไมต้องไม่เห็นคนรักกันแต่เช้าเลยเนี่ยและฉากก็ตัดไปยังโรงเรียนพอทุกคนมาถึงโรงเรียนแล้วเนี่ยออกัสก็บอกว่าอรุณสวัสดิ์นะชินเปิดเทอมไม่ทันอะไรก็คงสาวมาเรียนแล้วล่ะเนี่ยพระเอกก็บอกว่าหนวกหูเฟ้ยก็รู้อยู่หรอกเหตุผลน่ะแกน่ะหิจฉาฉันใช่ไหมล่ะปอกัสก็บอกว่าก็รู้กันนะแต่มันก็อดจะหยอกเล่นไม่ไหวนะและจากนั้นก็ได้มีสาวผมทองมาจากไหนไม่รู้สไลด์มาแล้วก็บอกว่ามาทันเวลาพอดีเลยฉันมาทันเวลาใช่ไหมเซฟใช่หรือเปล่าไม่มาสายใช่ไหมซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะทันเวลานั่นแหละนะครับแต่ก็เกือบจะสายตั้งแต่วันแรกซึ่งเธอคนนี้มีชื่อว่าอาริสนะเธอก็ได้บอกว่าตั้งตารอชั่วโมงเรียนของวันนี้มากจนนอนไม่หลับเลยนะซีก็เลยมาสายเฮก็ได้แต่คิดแหละนะครับว่าอายุ15ที่โลกแห่งนี้เนี่ยมันดูเป็นผู้ใหญ่แล้วเหรอเนี่ยแต่ดูจากนิสัยแต่ละคนไม่ค่อยจะมีความเป็นผู้ใหญ่สักเท่าไหร่และจากนั้นอาจารย์อันเฟดก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าจะเริ่มชั่วโมงโฮมรูมแล้วเพราะงั้นนั่งประจำตัวเองซะและในเวลาต่อมาอาจารย์ก็ได้พาเดินดูรอบๆโรงเรียนแหละนะครับแล้วก็อธิบายว่าโรงเรียนของเราเนี่ยจะแบ่งเป็นใหญ่ๆอยู่2อาคารอาคารแรกใช้สำหรับเรียนหนังสืออีกอาคารนึงเป็นห้องพักครูและห้องสภานักเรียนและก็มีห้องที่ใช้สำหรับทดลองและกลุ่มนักศึกษาเพคก็คิดในใจแหละนะครับว่ากลุ่มนักศึกษางั้นหรอทำนองอะไรเดียวกันเหมือนกับพวกชมรมอะไรงั้นหรือเปล่านะก็คงจะประมาณนั้นแหละนะครับเพราะกลุ่มนักศึกษานั้นจะมีสายโจมตีแล้วก็กลุ่มนักศึกษาคุณภาพชีวิตซึ่งคอยผลิตพวกอุปกรณ์เวทมนต์และยังมีกลุ่มนักศึกษาพ่อกายอีกด้วยที่คอยขัดเกลาเวทมนต์เสริมสร้างร่างกายน่ะนะแต่สุดท้ายนี่มันอะไรกันวะเนี่ยดูเหมือนจูเลียตเนี่ยจะชอบเป็นพิเศษเลยอยากจะขอเข้าร่วมกับมันสักครั้งน่ะนะเพราะค่อนข้างที่จะชอบกล้ามตัวเองออกัสก็บอกกันนะว่าถ้าไม่สนใจฉันละก็ไปเข้าร่วมอะไรแบบนั้นได้เลยจูเลียตที่ได้รู้ว่าเจ้านายตัวเองไม่พอใจเนี่ยก็บอกว่าผมจะไม่เข้าร่วมอะไรแบบนั้นหรอกขอรับแต่ออกัสก็บอกว่าที่นี่น่ะเป็นสถาบันเวทมนต์สิทธิอำนาจของฉันไม่สามารถใช้ที่นี่ได้เพราะงั้นนายไม่จำเป็นต้องติดตามฉันตลอดเวลาก็ได้นะจูเลียตที่ได้ยินอย่างนั้นก็ดีใจไปอย่างมากเลยนะครับเพราะเขาตั้งตาที่จะเข้าไปกลุ่มศึกษาพ่อกายที่ดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายหลักของเขาเลยถึงกับร้องไห้ออกมาเลยที่ได้รู้ว่าออกัสอนุญาตและจากนั้นน้องอลิสก็ได้ถามกับเพ่กเลยนะว่ามีกลุ่มนักศึกษาที่อยากจะเข้าเป็นพิเศษไหมเพ่กก็บอกว่าคงไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกออกัสก็ได้บอกต่อเลยนะว่าสำหรับนายทุกอันก็คงจะไม่เพียงพอหรอกใช่ไหมล่ะเพ่กก็บอกมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่ออกัสก็ได้บอกว่าเอานะลองตั้งขึ้นมาเองเลยล่ะเป็นไงเฮ้ที่ได้รู้ว่ามันตั้งเองได้เนี่ยก็ตกใจเนี่ยนะอาจารย์ก็ได้บอกต่อว่ากลุ่มนักศึกษาที่วอนฟอร์ดสร้างขึ้นงั้นหรอมันก็น่าสนใจดีนะวอนฟอร์ดที่ว่าคือชื่อพระเอกนะครับการพูดนามสกุลเป็นไรที่มันสุภาพกว่าพูดชื่อตรงๆเนี่ยนะซึ่งทุกคนเนี่ยก็เห็นด้วยกับอาจารย์แหละนะครับที่อยากจะให้ชินนั้นสร้างกลุ่มนักศึกษาขึ้นมาใหม่แล้วก็สนใจว่าพระเอกจะทำกิจกรรมแบบไหนขึ้นมากันและสาวอีกคนก็บอกว่าถ้าสร้างฉันก็อยากจะเข้าร่วมด้วยนะสาวแว่นคนนี้มีชื่อว่าลินนะครับและอีกทางด้านนึงคนที่ชื่อยูริผมสีส้มเนี่ยก็บอกว่าฉันเองก็อยากจะเข้าบ้างนะและอีกคนนึงที่ชื่อโทนี่ก็บอกว่าอยากจะเข้าเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าจะอยู่คลาสเรสตลอดไปได้ก็ต้องพึ่งพากันอาจารย์ก็ได้บอกว่าสมาชิก5คนขึ้นไปกับอาจารย์ที่ปรึกษาแค่นี้ก็สร้างได้แล้วล่ะที่เหลือก็แค่ยื่นเอกสารก่อตั้งแล้วก็สามารถสร้างขึ้นมาได้ถ้าทำกันจริงๆแล้วก็ฉันจะเป็นที่ปรึกษาให้นะทุกคนก็เฮฮากันแหละนะครับที่จะสร้างกันขึ้นมาจริงๆและซิลลี่กับมาเรียเองก็สนใจที่จะเข้าร่วมด้วยนะครับเพราะอยู่ด้วยกันมันดีกว่าอารมณ์ประมาณว่าตอนนี้คลาสเอสทุกคนเนี่ยตั้งตาที่จะเข้าร่วมกลุ่มนักศึกษาของเพเอกกันทุกคนเลยและคนที่ชื่อว่าลินเนี่ยก็แนะนำการตั้งชื่อว่ากลุ่มนักศึกษาสุดยอดเวทมนต์น่ะนะเพเอกก็คิดในใจเลยว่ามันน่าอายน่าอายกันไปแล้วแต่ออกัสก็บอกว่ามันเหมาะกับนายดีนะกลุ่มนักศึกษาสุดยอดเวทมนต์น่ะและก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แค่ออกัสทุกคนต่างก็คิดว่ามันเหมาะดีนะครับมีแต่เพเอกที่คิดว่ามันน่าอับอายและตอนนี้ก็ไม่สามารถคัดค้านได้แล้วเพราะมันถูกตั้งชื่อแบบนี้จริงๆและฉากก็ตัดไปยังอีกด้านนึงพวกผู้อาวุโสก็ได้ประชุมกันว่าใน
1ปีที่ผ่านมามีการปรากฏตัวของพวกมอนสเตอร์เพิ่มขึ้นตั้งขนาดนี้เลยเมื่อเทียบกับปีก่อนปีนี้มันเยอะขึ้นทำไมกันนะถ้ามอนสเตอร์มันกำลังแพร่กระจายออกมาเราจะสามารถป้องกันมันได้ยังไงกันแต่ว่าเรื่องนั้นเจ้าตัวนั้นน่ะยังไม่มีแม้กระทั่งข่าวลือและลุงดีก็ได้ถามกับคุณที่มีชื่อว่าโดมินิกแล้วครับว่ามันหมายความว่ายังไงไอ้เจ้าตัวนั้นน่ะโดมินิกก็ได้บอกว่าคิดว่าถ้าดูการรายงานประจำวันน่าจะทราบกันดีนะครับการเพิ่มตัวของมอนสเตอร์ในแต่ละวันน่ะมันอาจจะมีการผิดพลาดในการรายงานก็ได้วิธีการเพิ่มจำนวนของมันแบบนี้โดยเลี่ยงสายตาของพวกเรานี่อาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นอารมณ์ประมาณว่ามันอาจจะกำลังขยายเผ่าพันธุ์เพิ่มแต่ไม่ปรากฏตัวให้เห็นอะไรทำนองนั้นประมาณว่าสร้างรังของพวกมันแล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์กันอยู่ในที่ลับๆนะครับเพื่อที่จะสร้างกองครับมาบุกกับพวกจักรวรรดินั่นเองแต่อีกคนนึงก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกไม่มีทางที่จะเพิ่มจำนวนมอนสเตอร์จากการสร้างขึ้นได้หรอกแต่โดมินิกก็บอกว่านี่มันเป็นสถานการณ์ผิดปกตินะครับฝ่าบาทเราจะทำยังไงกันดีเราต้องตรวจสอบโดยทันทีนะลุงดิดก็บอกว่าเข้าใจแล้วล่ะเอาเป็นว่าทุกหน่วยใช้สมาคมนักล่ามอนสเตอร์ตรวจสอบอย่างละเอียดพอให้คำสั่งเสร็จชาก็ได้ตัดไปที่คฤหาสน์ของไอ้เคิร์ดพ่อของมันก็ได้มาถามหามันเลยนะครับว่าอยู่ไหนไอ้เคิร์ดก็ได้เปิดประตูออกมาแล้วก็บอกว่ามีอะไรหรอท่านพ่อพ่อมันก็บอกว่าไม่ต้องมามีอะไรเลยฉันน่ะถูกฝ่าบาทเรียกพบแกคงรู้เหตุผลใช่ไหมก็ประมาณว่าไอ้เคิร์ดเนี่ยมันไปทำท่าทีมีอำนาจในโรงเรียนก็เลยโดนสั่งสอนไปนะครับและพ่อก็โดนไปด้วยพ่อมันจึงมาสั่งสอนว่าแกคิดอะไรอยู่ก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่หรือไงว่าการยกฐานะมาใช้ในสถาบันเวทมนต์มันผิดกฎแต่ไอ้เคิร์ดมันก็ไม่ได้สนน่ะนะมันอยากจะใช้อำนาจของมันในโรงเรียนอีกแล้วมันก็คิดว่ามันเป็นคนพิเศษต่างกับสามัญชนทั่วไปแต่ตอนนี้ทุกคนกลับดูหมิ่นมันแล้วก็ต่อต้านมันเรื่องนั้นน่ะมันไม่มีทางยอมรับแล้วมันก็ทำท่าชี้ที่แบบว่าเหมือนไม่ใช่มนุษย์ออกมาพร้อมกับพูดว่าใช่แล้วล่ะไอ้หมอนั่นตั้งแต่ไอ้หมอนั่นมาทุกอย่างก็เริ่มแปลกไปผู้หญิงก็ไม่เป็นไปตามที่คิดอีกอย่างเจ้าชายนั่นน่ะก็มาเข้าข้างมันและพอมันพูดไปไม่ทันไรก็โดนพ่อมันตบไปแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าฉันไม่อาจมองข้ามคำพูดแบบนั้นได้แกน่ะต้องรู้จักไต่ตองฉันจะกักบริเวณแกซะอยู่ในห้องนอนห้ามออกไปไหนซึ่งพ่อมันก็ได้แต่คิดเลยนะว่าลูกชายของมันเนี่ยเป็นอะไรกันไปแล้วทำไมความคิดถึงแปลกไปและในเช้าวันต่อมาทุกคนก็ได้รู้ข่าวแล้วนะครับว่าไอ้เคิร์ดนั้นถูกคุมความประพฤติที่บ้านของตัวเองซึ่งมันก็ไม่แปลกใจเลยเพราะจากพฤติกรรมที่มันทำเนี่ยมันก็ต่างจากนักเรียนคนอื่นๆและจากนั้นทอก็ได้บอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องที่เปลี่ยนไปก็แค่เรื่องที่เข้าไปในห้องวิจัยของอาจารย์ซิสตอมซึ่งออกัสก็บอกว่าจะว่าไปแล้วก็จริงด้วยนะให้กุ้งงงล่ะว่าซิสตอมงั้นหรอพวกเขาก็ได้พูดต่อว่าตอนที่เราอยู่ปี3สมัยมัธยมต้นจะพูดง่ายๆก็คือเหตุการณ์ก่อนที่จะเข้ามาเรียนที่นี่แหละนะครับซิสตอมนั้นได้เข้ามาประจำการในตำแหน่งครูสอนเวทมนต์อ้างว่าถูกเนรเทศออกจากอาณาจักรแล้วเขาก็เข้าไปทักกับคนที่ใช้เวทมนต์ไม่ได้ว่าให้มาที่ห้องวิจัยของตัวเองไหมกับทุกคนนะเพราะมันฟังดูมีพิรุธออกัสก็เลยปฏิเสธไปและอีกอย่างนึงพฤติกรรมของเขาก็คือการปิดตาเอาไว้ไม่รู้ว่าตาบอดหรือเปล่าแต่ปิดเอาไว้2ข้างเลยและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติซะอย่างนั้นเขาคนนั้นน่ะอาจารย์ซิสตอมน่ะอาจจะมีเวทมนต์พิเศษก็ได้นะที่สามารถตรวจจับวัตถุโดยที่มองไม่เห็นได้เฮ้ก็ได้แต่งงแล้วนะครับเพราะเขาไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นด้วยเลยและฉากก็ตัดไปยังบ้านของไอ้เคิร์ดในตอนนี้อาจารย์ซิสตอมก็ได้มาที่บ้านของเคิร์ดนะและแม่ของเคิร์ดก็ได้มาต้อนรับซึ่งซิสตอมที่มาที่นี่ก็เพื่อที่จะมาดูอาการของลูกชายอย่างไอ้เคิร์ดนั่นเองแม่ของเคิร์ดเนี่ยก็บอกว่าสามีฉันน่ะทำโทษเคิร์ดอยู่นะซึ่งแม่ของเคิร์ดก็ขอร้องอาจารย์แล้วนะครับให้เข้าไปดูอาการเขาหน่อยอยากให้เขากลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมและจากนั้นไม่นานอาจารย์ก็ได้เข้ามาหาเคิร์ดแล้วนะครับแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างทำไมถึงอยู่ในสภาพที่น่าสมเพชขนาดนี้กันล่ะแล้วพอเดินเข้ามาแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ได้พูดต่อนะครับว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่พิเศษนะตัวเธอทั้งฐานะรวมถึงฝีมือก็พิเศษไม่มีของชี้คว้ามาไม่ได้หรอกแต่มันก็บอกว่าแต่ว่าผมคว้าผู้หญิงมาไม่ได้นะครับเพราะหมอนั่นเข้ามาขวางอาจารย์ก็บอกว่างั้นเหรอหมอนั่นสำหรับเธอคือคนที่ขวางทางสินะพอพูดเสร็จอาจารย์คนนี้ก็ได้ใช้พลังอะไรบางอย่างไปที่หน้าของเคิร์ดแล้วก็บอกว่าฟังนะเธอต้องทำให้ไอ้หมอนั่นที่ขวางทางมันรู้สึกสำนึกซะว่าเธอเป็นคนพิเศษไงล่ะพอทำพลังเสร็จดูเหมือนว่าตาของไอ้เคิร์ดมันจะเป็นสีแดงกล่ำเลยนะครับพอทำเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ได้เดินออกจากบ้านไอ้เคิร์ดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยและฉากก็ตัดไปที่โรงอาหารของโรงเรียนพระเอกก็ได้ถามกับทอแล้วนะครับว่านายเคยล่ามอนสเตอร์มาก่อนหรือเปล่าทอก็บอกว่าจะไปเคยได้ไงล่ะครับจนถึงวันก่อนก็ยังเป็นแค่เด็กมัธยมต้นอยู่เลยนะจะมีความสามารถไปล่ามอนสเตอร์ได้ยังไงกันพระเอกก็บอกว่าพลังของมอนสเตอร์มันค่อนข้างที่จะชั่วร้ายแล้วก็น่าขนลุกเนี่ยเอาง่ายๆก็คือมันไม่ปกติความรู้สึกแบบนั้นมนุษย์เราเองก็มีฉันก็รับรู้ได้ทอก็ได้รู้แล้วนะครับว่าพระเอกเนี่ยเคยล่ามอนสเตอร์มาก่อนพระเอกก็บอกว่าใช่แล้วล่ะและไอ้หัวน้ำตาลก็ได้ถามต่อว่าแล้วล่าครั้งแรกเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่กันพระเอกก็บอกว่า10ขวบทุกคนก็ตกใจเลยว่า10ขวบงั้นเหรอและสัตว์ตัวแรกที่เขาล่าก็คือหมีกิสลี่นั่นเองตัวราวๆ3เมตรได้เขาเนี่ยตัดหัวมันทิ้งไปเลยทุกคนเนี่ยก็ได้ตากลมเหมือนกันหมดเลยนะเพราะพระเอกมันไม่ปกติแล้วและในเวลาต่อมาพระเอกก็ได้เล่าเลยนะครับว่าพวกเขานั้นตัดสินใจสร้างกลุ่มนักศึกษาเวทมนต์ขึ้นมาจริงแต่ในขณะที่เดินไปนั้นพระเอกก็ได้มองไปเห็นในป่าแล้วก็ได้เจอกับไอ้เคิร์ดที่ใช้พลังเวทไฟเลยนะครับดูเหมือนว่ามันจะท่องคาถาอะไรบางอย่างอยู่จนทำให้เกิดเวทมนต์ไฟแล้วก็โจมตีมาใส่ซิลลี่พระเอก
ข้ามาป้องกันและพระเอกก็บอกให้ซิลลี่นั้นปล่อยเวทมนต์ใส่กับชุดนักเรียนเร็วเข้าเพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับอันตรายนั่นเองแล้วพอปล่อยแล้วเนี่ยมันก็สามารถป้องกันเอาไว้ได้แล้วนะครับแต่สภาพของพระเอกเนี่ยก็โดนการโจมตีไฟของไอ้เคิร์ทจนเกือบจะสาหัสเลยแต่ก็สามารถใช้เวทมนต์รักษาตัวเองได้หลังจากนั้นพระเอกก็ได้มองไปหามันแล้วนะครับแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะโผล่หน้ามาเพราะตอนนี้มันถูกคุมความประพฤติอยู่นั่นเองแล้วก็ดูเหมือนจะมองข้ามไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะไอ้เคิร์ทในตอนนี้มันไม่ปกติแล้วแล้วมันก็ได้ระเบิดพลังออกมาจนกลายร่างไปเป็นมารจึงทำให้พระเอกนั้นตกใจไปอย่างมากพระเอกก็ได้บอกให้ออกัสนั้นพาทุกคนหนีไปซะเขาจะต้านมันเอาไว้เองเพราะเขาคงไม่อาจจะปล่อยให้มารเข้าไปในเมืองได้ซึ่งสาเหตุที่พระเอกบอกให้ออกัสออกไปนั้นเพราะออกัสนั้นไม่เคยล่ามอนสเตอร์มาก่อนเพราะกลัวจะได้รับอันตรายแต่ซิลลี่ก็บอกว่าฉันไม่สามารถทิ้งชินไว้คนเดียวได้หรอกนะแต่ตอนนี้ก็คงไม่ไหวแล้วจึงต้องพาทุกคนหนีไปก่อนเพราะมอนสเตอร์ระดับมารเนี่ยคงไม่สามารถรับมือได้เองได้เพราะพวกเขาเป็นแค่นักเรียนมัธยมเองยังพอทุกคนหนีไปแล้วเนี่ยพระเอกก็ได้บอกกับไอ้เคิร์ทแล้วนะว่าจะลุยแล้วแหละนะไอ้เคิร์ทที่ควบคุมสติตัวเองไม่อยู่มันก็ได้บ้าคลั่งแล้วก็เข้ามาโจมตีพระเอกพระเอกที่เห็นดังนั้นก็ได้ใช้เวทไฟสีฟ้าไล่เข้าโจมตีมันแล้วนะครับแต่ไม่ว่าจะโจมตียังไงมันก็สามารถรักษาตัวเองได้เหมือนกันพอมันลุกขึ้นมาได้มันก็ได้พูดออกมาแบบมีน้ำเสียงที่แค้นพระเอกเป็นอย่างมากเลยนะแต่ที่พระเอกได้ยินมาก็คือมันจะสูญเสียสติของตัวเองไปโดยสมบูรณ์นั่นเองแต่นี่มันไม่ใช่เลยมันแตกต่างจากที่เขาได้ยินมาไอ้เคิร์ทมันพูดแค่ว่าข้าฉันจะฆ่าแกฉันจะฆ่าแกพอมันพูดเสร็จมันก็ได้ปล่อยพลังเวทโจมตีมาที่พระเอกแล้วนะครับและพระเอกก็ได้รับการโจมตีได้แล้วก็ลอยขึ้นไปใช้เวทสายฟ้าช็อตมันเข้าไปที่ตัวเต็มๆซึ่งก็ดูเหมือนมันจะได้ผลนะพระเอกก็ได้คิดอีกมุมนึงว่ามันอาจจะกลายร่างเป็นมารยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่จึงทำให้มีสติหลงเหลืออยู่พระเอกจึงคิดว่าอาจจะหาทางทำให้เป็นเหมือนเดิมได้ถ้าควบคุมพลังเวทที่คุ้มคลั่งทำให้เคิร์ทเป็นมารได้ก็แค่ปลดปล่อยพลังนั่นซะแต่ทว่าสภาพไอ้เคิร์ทในตอนนี้มันคิดจะรวมพลังเวทไว้ที่ตัวเองแล้วก็จะทำให้ระเบิดแต่เพก็ไม่ยอมจึงปล่อยพลังเข้าไปโจมตีมันอีกครั้งแต่ก็โจมตีไม่เข้าเพก็ได้แต่คิดแล้วนะครับว่าจะทำยังไงดีถ้าปล่อยไปแบบนี้โรงเรียนมีหวังได้พังแน่แต่ดูเหมือนว่าเขาคงต้องใช้นั่นแล้วนั่นก็คือการใช้ดาบและพอมาแล้วเนี่ยเขาก็ได้ใช้เวทเร่งความเร็วพุ่งเข้าไปโจมตีปิดฉากฆ่าไอ้เคิร์ทซะเพราะมันไม่มีทางเลือกเพราะถ้าเกิดไม่ฆ่ามันโรงเรียนก็จะพังไปด้วยนั่นเองและหัวมันก็ได้หลุดจากบ่าเลยนะครับและเพก็ได้รู้สึกผิดนะว่าที่เขาทำไปเป็นการฆ่าคนเป็นครั้งแรกและรู้สึกผิดเป็นอย่างมากเลยและในเวลาต่อมาทุกคนก็ได้เดินกลู่เข้ามาหาพระเอกแล้วนะครับและซิลลี่ก็ได้วิ่งมาหาแล้วก็ถามว่าบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าพระเอกก็บอกว่าฉันไม่เป็นไรและมาเรียก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพระเอกสามารถกำจัดมารลงได้และดูเหมือนว่าทุกคนจะซุ่มดูอยู่นะไม่ได้หนีไปไหนพระเอกก็ได้แต่ถามตัวเองเลยนะครับว่าที่ทำแบบนี้เนี่ยทำถูกแล้วหรือเปล่านะและฉากก็ตัดไปที่บนอาคารของโรงเรียนมันก็ได้มีชายที่เป็นตัวการแหละครับผมมาพูดว่าต่อให้ตายไปก็คงไม่เป็นไรอย่างน้อยการทดลองของมันก็ได้สำเร็จไปแล้วและก็ดูเหมือนว่ามันจะสนใจเพ่เป็นอย่างมากเลยนะครับที่สามารถจัดการตัวทดลองของมันไปได้และฉากนั้นเพ่ในตอนนี้ออกัสก็ได้เข้ามาพูดว่าเป็นอะไรไปจู่ๆก็หมดแรงเพราะถูกแต่งตั้งให้เป็นวีรบุรุษอย่างนั้นเหรอเพราะดูเหมือนว่าเพ่นั้นจะได้รับฉายาเพราะได้ปราบมารก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่เพ่ก็บอกว่ามันมีจุดที่เขาคาใจอยู่นะซิแต่ในตอนนี้ทุกคนก็ได้มาหาเพ่นะเพื่อที่จะฟังเหตุผลซึ่งเพจก็ได้บอกว่ามนุษย์สามารถกลายเป็นมารได้กันง่ายๆแบบนั้นเลยเหรอออกัสเองก็เห็นด้วยแหละนะครับเพราะมันคงไม่ง่ายขนาดนั้นจากนั้นทอก็ได้บอกว่าในอดีตคนที่เคยเป็นมารเขาเป็นจอมเวทชั้นสูงบอกกันว่าทำการไล่เวทขั้นสูงล้มเหลวจนกลายเป็นมารไปในที่สุดนะครับออกัสก็ได้พูดต่อว่าเคิร์ทเองก็เพิ่งจะเข้ามาเรียนสถาบันเวทมนต์ม.ปลายได้ไม่นานนะถึงแม้จะควบคุมพลังเวทมนต์ล้มเหลวมันก็จะแค่คุ้มค้างเท่านั้นมันไม่มีทางที่จะกลายเป็นมารแบบนี้ได้แต่ทว่าในความเป็นจริงนั้นเขาก็ได้กลายเป็นมารไปซะแล้วใครเอกก็ได้คิดในใจแหละนะครับว่ามันอาจจะเป็นของเทียมหรือเปล่านะอาจจะเกิดจากการทดลองของใครบางคนซึ่งลินก็คิดว่าอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แล้วเพจก็ได้พูดต่อว่าเขาได้ยินมาจากปู่เกี่ยวกับมันที่สูญเสียสติไปอย่างสมบูรณ์ทำได้แค่ห่อหอนเท่านั้นแต่ว่าเคิร์ทกลายเป็นมารที่สามารถพูดออกมาได้ด้วยแล้วพอลองสู้จริงๆเขาอ่อนแอผิดคาดเลยทุกคนเนี่ยต่างงงแหละนะว่าเมื่อมารเนี่ยนะอ่อนแอแล้วเพจก็คิดว่าพอลองคิดโดยคำนึงถึงเรื่องเหล่านั้นดูแล้วเนี่ยเขาคิดว่าเคิร์ทอาจจะเป็นหนูทดลองก็เป็นได้และในเวลาต่อมาทุกคนก็ได้มาหาลุงดิสเลยนะครับซึ่งก็มาถูกจังหวะพอดีเลยนายพลคนนี้ก็ได้บอกว่าในตอนที่ราชอาณาจักรมีการปรากฏตัวมารเกิดขึ้นน่ะพระเอกนั้นได้เข้าไปกำราบมันโดยไม่หวาดกลัวต่ออันตรายกับตัวเองและด้วยเหตุนั้นพระเอกก็จะได้รับรางวัลเป็นคุณดีความงามชั้น1พระเอกก็งงเลยว่าคุณดีความงามชั้น1มันคืออะไรกันถ้าพูดอย่างนั้นก็แปลว่าจะมอบเหรียญตาให้งั้นหรอแต่ปู่ก็ได้กำมัดแล้วนะแล้วก็พูดว่านี่ดิสนายเคยพูดเอาไว้ไม่ใช่หรือไงว่าจะไม่ใช้ชินเพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองและการมอบรางวัลแบบนี้เนี่ยมันก็
จะให้เป็นเป้าสายตามากยิ่งขึ้นลุงดิดก็ได้บอกว่าในตอนที่ในอดีตเคยมีมารปรากฏตัวออกมาราชอาณาจักรเอิร์ธไฮแห่งนี้ตกอยู่ในวิกฤตล่มสลายและภัยคุกคามนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาอีกรอบหนึ่งและเรื่องนี้เนี่ยก็ถูกล่วงรู้ไปยังประชาชนทั่วไปจำนวนมากแล้วจึงไม่สามารถปิดบังได้แล้วยังเรื่องที่ถูกกำราบลงในทันทีด้วยสำหรับประเทศนี้แล้วมันเป็นเรื่องที่ปกปิดเอาไว้ไม่ได้นะสิคุณปู่เองก็เข้าใจแหละนะแต่เรื่องรางวัลเนี่ยมันหมายความว่ายังไงกันลุงนิดก็ได้บอกว่าเรื่องนั้นก็เพราะว่าเขาสร้างผลงานเหมือนกับคุณทั้งสองไงล่ะแต่การที่จะไม่มอบรางวัลอะไรเลยมันก็ไม่ได้หรอกนะคุณย่าเองก็เข้าใจแหละนะครับว่าเรื่องนั้นก็คงจริงแต่แน่นอนว่าต้องมีพวกที่จ้องจะหาผลประโยชน์อยู่และลุงนิดเองก็จะพยายามเต็มที่เพื่อที่จะปกป้องเองเพราะงั้นช่วยอนุญาตได้หรือเปล่าที่จะเปิดเผยเรื่องที่ชินกำราบมาในทันทีต่อสาธารณชนไม่ใช่เพื่อฉันแต่เพื่อประโยชน์ของประชาชนขอร้องล่ะซึ่งคุณปู่ก็บอกว่าเข้าใจแล้วล่ะฉันเชื่อที่นายพูดนะถ้าหากผิดคำพูดขึ้นมาพวกเราก็จะออกไปจากประเทศนี้ทันทีแบบนั้นตกลงกันไหมซึ่งลุงนิดก็เข้าใจแหละนะครับและเขาจะให้คำมั่นสัญญาและคุณปู่เองก็บอกแล้วนะว่ากษัตริย์ของประเทศอย่าก้มหัวง่ายๆสิจะบือ้อคุณย่าเมลิดาก็บอกว่ายังไงก็เถอะยังหาเรื่องได้ไม่หยุดเลยนะชินเพกเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวนะนี่มันความผิดของผมเหรอเนี่ยและในเช้ามันต่อมาในขณะที่เพกเดินไปที่โรงเรียนเนี่ยประชาชนทุกคนต่างก็เห็นพระเอกเป็นวีรบุรุษคนใหม่ชื่อคำราบมารด้วยตัวคนเดียวแหละนะดูเหมือนว่าจะปิดข่าวไม่อยู่จริงข่าวแพร่กระจายไปเร็วมากเพกเนี่ยก็ตกใจเลยว่าไหนบอกออกคำสั่งปิดข่าวประชาชนไปแล้วแต่นี่คนเขารู้กันไปทั่วเลยนี่มาเรียก็บอกว่ามันปิดไม่อยู่หรอกนะแต่ว่าเรื่องอื่นนอกจากนั้นห้ามแพร่กระจายนี่สิอารมณ์ประมาณว่าเป็นรายละเอียดในการกำราบมารนะครับดูเหมือนสาวๆในเมืองเนี่ยจะชอบเพกเป็นอย่างมากเลยแล้วก็คิดว่าคนที่เดินมาด้วยเนี่ยเป็นคู่มั่นนะเอาซะซิลลี่เนี่ยหน้าแดงกันเลยทีเดียวและจากนั้นเพกก็ได้บอกขอโทษซิลลี่แล้วนะครับที่ต้องทำให้เธอโดนเข้าใจผิดซิลลี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกที่อยู่กับชินก็เป็นเจตนาของฉันเองนะอย่าปฏิเสธเจตนาของฉันเลยนะคะชินก็ได้คิดในใจแหละนะครับว่าที่ช่วยเหลือซิลลี่มันก็เป็นเจตนาของเขาเหมือนกันดังนั้นเขาจึงไม่ต้องการที่จะคิดอะไรมากและทางด้านโรงเรียนเองในตอนนี้ทุกคนต่างก็มาขอเข้าร่วมกลุ่มนักศึกษาแล้วนะครับเพราะต้องการเข้าไปเรียนรู้วิชาเวทมนต์กับหลานของนักปราชญ์อย่างพระเอกนั่นเองอาจารย์ก็บอกว่าภายในนี้มีคนที่สามารถใช้คลังเก็บของต่างมิติได้อยู่ไหมนั่นแหละคือมาตรฐานขั้นต่ำคนที่ใช้ได้ที่เหลืออยู่ตรงนี้ฉันจะทำการทดสอบให้เข้ากลุ่มได้และทางด้านของลุงดิดเองในตอนนี้เขาก็ได้มาประชุมและก็ได้คุยกันแหละครับว่าสิ่งที่ได้เห็นก่อนหน้านี้คือมารที่เป็นของเทียมที่อาจจะถูกสร้างขึ้นมาและมันก็เป็นอย่างที่พวกเขาคาดการเอาไว้นะครับมันอาจจะมีพวกมารที่เป็นเทียมถูกสร้างตุนเอาไว้แล้วเพราะงั้นอย่ามองข้ามเรื่องแบบนี้ไปเด็ดขาดจึงต้องการตรวจสอบให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นและฉากก็ตัดไปยังห้องเรียนของสถาบันในตอนนี้กลุ่มนักศึกษาของเพกก็ได้มีคนเข้ามาร่วมด้วย2คนเลยนะครับเขาผ่านการทดสอบของอาจารย์อันเฟรดมาได้คนแรกมีชื่อว่ามาร์คอีกส่วนหญิงสาวอีกคนนึงมีชื่อว่าโอลิเวียซึ่งเธอกับมาร์คเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กเลยนะและบ้านของเธอก็เปิดร้านอาหารชื่อเตาอิฐและก็ดูเหมือนว่าร้านอาหารเตาอิฐเนี่ยจะดังมากๆและน้องอลิสเนี่ยก็ชอบเหมือนเด้เพราะมันอร่อยแทบจะทุกเมนูเลยและเพกก็ได้รู้แล้วนะครับว่ามาร์คเนี่ยเป็นลูกชายของช่างตีเหล็กซึ่งถามกับมาร์คว่าได้สามารถตีอะไรขึ้นมาเองได้บ้างแล้วมาร์คเนี่ยก็ถึงกับงัดตกเลยแล้วก็บอกว่าผมเป็นเบล่าสุดเนี่ยพักหลังมาก็เพิ่งจะเริ่มตีมีดสั้นได้นะครับเพกก็ดูเหมือนจะผิดหวังนิดนึงเนี่ยนะแต่ถ้าพอทำอะไรที่เป็นฉันก็อยากจะอัปเกรดอาวุธขึ้นมาหน่อยแท้ๆเชียวและไอ้มาร์คเนี่ยก็ได้บอกต่อแล้วนะครับว่าดาบของนายน่ะเป็นดาบที่ฟันมารเลยไม่ใช่หรือไงฉันไม่สามารถตีมันได้ขนาดนั้นหรอกนะเพกก็บอกว่าเปล่าเลยที่ฉันใช้ตอนนั้นน่ะเป็นแค่ดาบปกตินะมาร์คเนี่ยก็ถึงกับตกใจแล้วนะครับและเพกก็บอกต่อว่าเขานั้นได้ล่ายเวทมนต์ลงไปในดาบเพื่อเพิ่มแรงสั่นสะเทือนขั้นสูงเข้าไปจึงทำให้มันคมขึ้นนะและเพกก็ได้เอาออกมาให้ดูแล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นดาบธรรมดาจริงแล้วก็ไปให้มาร์คจับเพื่อให้มาร์คดูว่ามันควรปรับปรุงอะไรหลายๆอย่างเพิ่มเติมหรือเปล่ามาร์คก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นผมเองก็สามารถตีเพิ่มได้นะที่เหลือคงต้องปรึกษาไปด้วยนะเพกก็ได้ดีใจแล้วนะครับที่ดาบของเขาจะถูกอัปเกรดขึ้นมาสักทีดูเหมือนจะช่วยได้มากเลยแต่ออกัสก็ได้บอกว่าไม่นึกเลยว่าเพกจะสามารถไล่เวทมนต์ใส่อุปกรณ์ได้ด้วยแบบนี้และน้องหัวส้มก็ได้บอกเหมือนกันว่าเธอนั้นค่อนข้างที่จะเก่งเวทมนต์สำหรับการไล่แท้ๆแต่หมดความมั่นใจไปเลยเมื่อเห็นเพกใช้มันเพกก็บอกว่าไม่ขนาดนั้นหรอกนะอย่าเพิ่งหมดความมั่นใจซะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันช่วยสอนเธอเองน้องหัวส้มก็ดีใจนะครับก็เลยวิ่งมาจับมือกับเพกแล้วก็โชว์หน้าอกแบบเบิ่มๆให้ดูเพกเนี่ยก็ถึงกับหน้าแดงเลยทีเดียวไม่รู้จะมองหน้าหรือมองหนุ่มๆดีอาซาซิลลี่เนี่ยถึงไปเลยและฉากก็ตัดไปยังตอนเย็นซึ่งก็เป็นโรงเรียนมัธยมต้นของออกัสแล้วก็ไอเคิร์ชที่ได้เรียนมาด้วยกันนะครับในตอนนี้ก็อยู่ในห้องของสตอมซึ่งก็มีผู้สืบสวนจากสำนักความปลอดภัยของจักรวรรดิมาตรวจสอบแล้วนะครับซึ่งชายคนนี้มีชื่อว่าโอลิเวอร์สตอมเดี๋ยวผมเรียกว่าโอลิเวอร์แล้วกันเรียกง่ายกว่าทั้ง2คนก็ได้ถามแล้วนะครับว่าทำไมอาจารย์โอลิเวอร์ถึงปิดตาไว้อาจารย์ก็ได้เล่าถึงตอนที่เขาเกิดที่บ้านของขุนนางจักรวรรดิแต่เขาก็ได้พ่ายแพ้กับการแข่งแย่งชิงอำนาจเขาจึงได้ลี้ภัยมาที่ราชอาณาจักรนะและตาคู่นี้ก็ได้รับบาดเจ็บในตอนที่พวกญาติมาโจมตีพยายามจะกำจัดเขาซึ่งตำรวจพวกนี้เนี่ยก็เชื่อนะครับและก็บอกว่าขอโทษที่ถามอะไรที่เสียมารยาทนะเพราะมันดูเหมือนจะเป็นปมด้อยของโอลิเวอร์นั่นเองเขาก็บอกว่าไม่หรอกเพราะว่าตัวเขา
าชอบโดนถามเรื่องแบบนี้อยู่บ่อยๆนะว่าแต่มาวันนี้มีธุระอะไรงั้นหรอไม่ได้มาถามเรื่องตาของผมกันใช่ไหมพวกเขาก็บอกว่าพวกเขามาสืบสวนเรื่องที่โอลิเวอร์ได้ชักชวนนักเรียนจำนวนมากเข้ากลุ่มนักศึกษาที่เขาจัดตั้งขึ้นโอลิเวอร์ก็บอกว่าเพราะผมเป็นอดีตขุนนางของจักรวรรดิในประเทศนี้ผมถูกต่อต้านรุนแรงนะสินะการที่จะทำให้สถาบันยอมรับตัวผมจำเป็นต้องมีผลงานที่ตามองเห็นด้วยใช่ไหมล่ะพวกเด็กๆที่อยู่ในกลุ่มนักศึกษาของผมเองทุกคนก็พัฒนาความสามารถเวทมนต์ขึ้นกันมากเลยนะเพราะงั้นพักหลังมาเนี่ยเริ่มเป็นที่ยอมรับกันบ้างแล้วใช่คนก็ได้ถามแหละนะว่าถ้าเป็นแบบนั้นเรื่องคราวนี้ก็น่าเศร้ามากเลยนะครับและอาจารย์โอลิเวอร์เองก็เสียใจแหละนะที่เคิร์ตกลายเป็นแบบนั้นไปได้และตำรวจอีกคนนึงก็บอกแหละนะว่าอาจารย์โอลิเวอร์ผมขอร้องอะไรสักอย่างได้หรือเปล่าเพราะที่จริงแล้วตอนนี้เขากำลังรวบรวมตัวผู้เชี่ยวชาญตรวจดูศพของเขาที่กลายเป็นมารไปเขาจึงอยากให้อาจารย์โอลิเวอร์เข้าไปดูด้วยนั่นเองเพื่อตรวจสอบว่าเป็นมารได้ยังไงกันเพราะเท่าที่ฟังที่คุยมาเนี่ยอาจารย์โอลิเวอร์เป็นผู้ใช้เวทมนต์ระดับสูงดังนั้นจึงอยากจะให้ฟังความเห็นของเขาด้วยนะซึ่งอาจารย์โอลิเวอร์ก็เข้าใจแหละนะครับแล้วก็ยอมที่จะไปด้วยและฉากก็ตัดไปทางด้านพระเอกในตอนนี้พวกเขาก็ได้หารือกันในการสร้างดาบใหม่ของพระเอกแล้วนะครับมาร์คจึงอยากให้พระเอกไปที่โรงงานของเขาในตอนนี้เลยเพราะเขามีไอเดียจึงอยากให้ไปดูตอนนี้น่าจะดีกว่าและทุกคนก็ดูเหมือนจะอยากไปด้วยนะครับและฉากก็ตัดไปยังสวนสนามหน่วยรักษาความปลอดภัยเรียกว่าตำรวจนั่นแหละง่ายดีหรือจะเรียกว่ายามดีอ่ะเรียกว่ายามละกันพวกยามเนี่ยก็ได้พาโอลิเวอร์มาที่จุดเก็บศพของเคิร์ตเอาไว้นะครับแล้วพอมาถึงแล้วเนี่ยมันก็ได้มียามหลายคนมาล้อมตัวโอลิเวอร์เอาไว้เพราะความจริงถูกเปิดเผยแล้วพวกเขาคิดว่าโอลิเวอร์นั้นได้เอานักเรียนไปทำการทดลองอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วทำให้กลายเป็นมารซึ่งพอความจริงถูกเปิดเผยโอลิเวอร์มันก็ได้ใช้พลังของมันแหละนะครับโชว์มาให้ดูแล้วก็บอกว่าการทดลองของมันได้เสร็จแล้วเพราะงั้นผมขอตัวลาเพียงแค่นี้แล้วกันบ๊ายบายซึ่งก็แน่นอนแหละครับพวกยามไม่สามารถจับตัวทันได้เพราะโอลิเวอร์เตรียมที่จะโจมตีแล้วและทางด้านพระเอกในขณะที่กำลังเดินไปที่โรงงานตีดาบของมาร์ก็ได้ยินเสียงระเบิดตู้แล้วพอไปส่องดูก็เจอกับโอลิเวอร์ที่ซัดพวกยามมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็ระเบิดกำแพงซึ่งพระเอกก็ได้โกรธจัดเลยที่ได้รู้ว่าความจริงไอ้หมอนี่เป็นคนทำให้เคิร์ตเป็นแบบนั้นเขาได้ใช้พลังเวทของเขาโจมตีไปที่โอลิเวอร์แต่ก็ไม่สามารถจำอะไรมันได้เลยแต่มันก็ไม่ใช่แค่นั้นพระเอกได้วาร์ปไปข้างหลังแล้วก็ฟันรัวๆเลยแต่ไอ้โอลิเวอร์ก็หลบได้นะแต่พระเอกก็ไม่ได้สนใจเขาได้ฟันต่อไปเรื่อยๆแต่ไม่ว่าจะฟันยังไงไอ้โอลิเวอร์ก็หลบได้ไอ้โอลิเวอร์ก็บอกว่านายเนี่ยมันอันตรายนะมาทำแบบนี้นะพอพูดเสร็จโอลิเวอร์ก็ตอบโต้โดยการใช้เวทโจมตีไปที่พระเอกแต่ก็โจมตีไม่โดนแหละครับแล้วพระเอกก็ได้ใช้เวทไฟฟ้าเตรียมที่จะช็อตมันกลางอากาศแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะทำไม่ได้เลยนะครับเพราะโอลิเวอร์มีเวทที่สามารถลอยตัวได้และในตอนนี้ตัวของพระเอกเองก็ได้ใช้เวทในการกระโดดขึ้นไปแล้วก็ใช้ดาบแกว่งโจมตีไปที่ไอ้โอลิเวอร์แล้วก็ใช้เวทไฟสีฟ้าเตรียมที่จะโจมตีมันอีกดอกแต่ก็ไม่ทันจะได้โจมตีไอ้โอลิเวอร์มันก็ได้ระเบิดพลังของมันออกมาและสุดท้ายและท้ายที่สุดไอ้ชีปิดตาของมันก็ได้แตกออกดวงตาของมันก็ได้โชว์ให้เห็นว่าตัวมันนั้นตาเป็นสีแดงและก็แน่นอนแหละครับว่าตาสีแดงก็เป็นมานั่นเองไอ้โอลิเวอร์เนี่ยก็ตกใจเลยที่เพกสามารถทำให้แว่นตาของมันแตกได้แล้วก็ไม่สามารถปกปิดตัวเองได้อีกแล้วและเพกก็ตกใจอีกอย่างนึงนั่นก็คือทำไมมันอย่างโอลิเวอร์ถึงควบคุมตัวเองได้และก็มีสติเหมือนคนทั่วไปไอ้โอลิเวอร์ก็ได้บอกกับเพกแล้วนะครับว่าตั้งแต่ที่มันมีร่างกายนี้ความเป็นมนุษย์ของเขาก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วจะใช้ประโยชน์หรือจะฆ่าเขาก็ไม่รู้สึกอะไรขึ้นมาทั้งสิ้นและเพกก็คิดว่าถ้าไม่ดับลมหายใจของมันในตอนนี้มันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาดังนั้นเขาจึงได้ใช้เวทไฟโจมตีไปที่มันเต็มๆแต่ก็ไม่เต็มหรอกครับเพราะมันหลบได้อีกแล้วจะหลบอะไรนักหนาวะเนี่ยและไอ้เคิร์ตก็คิดว่าเพกนั้นแปลกไปเพราะมือของเพกสั่นเพราะความหวาดกลัวงั้นหรอเพราะงี้นี่เองพวกมนุษย์จึงได้อ่อนแอแต่เพกก็บอกว่าอยู่เงียบซะอีกสักหน่อยเวทมนต์ของฉันก็จะเสร็จแล้วซึ่งในตอนนี้เพกก็ได้ไล่เวทเอาไว้เป็นลูกโตเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะโจมตีมันแล้วพอพามไปไม่ทันไรมันก็โดนเวทของเพกจากบนท้องฟ้าโจมตีใส่มันเต็มๆเลยจนกระทั่งแสงเนี่ยมันจ้าซะเหลือเกินมองแทบไม่เห็นและทำให้ตัวของมันเนี่ยหายไปพร้อมกับแสงนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าตายหรือไม่ตายน่ะนะจนกระทั่งในเวลาต่อมาความร้อนจากรังสีที่เพกได้สร้างเวทมนต์เมื่อกี้มันทำให้พื้นเป็นสีรุ้งเลยและเพกก็ได้ใช้เวทตรวจจับแต่ก็ไม่พบอะไรรอบข้างเนี่ยนะครับเขาจึงคิดว่าเขาจัดการไปแล้วจริงๆหรือเปล่าและชายที่มีชื่อว่าลูเปอร์เนี่ยก็ได้เดินมาขอบคุณเพกแล้วนะครับเขาเป็นถึงหัวหน้ากองพลเวทมนต์และพอได้เห็นเวทมนต์ของเพกก็ตกใจไปอย่างมากเลยและพวกเขาก็คิดว่าเจ้ามันอาจจะไม่รอดแล้วล่ะเพราะโดนแรงระเบิดขนาดนั้นของเพกและฉากก็ตัดไปในเวลาต่อมามาเรียก็ได้มาบ้านของเพกแล้วนะครับและก็ได้ใช้โถส้วมที่มันมีระบบฉีดตูดเนี่ยนะและมาเรียก็ชอบไปอย่างมากเลยแต่พอเดินออกมาจากห้องน้ำเท่านั้นแหละคุณย่าของเพกก็ได้บอกว่ามานี่หน่อยจะคุยด้วยหน่อยแล้วพอมาแล้วเนี่ยคุณย่าก็ได้ถามเลยนะครับว่าพระเอกแล้วก็ซิลลี่เนี่ยความสัมพันธ์ถึงไหนแล้วมาเรียก็บอกว่าก็หวานแหววกันไม่สนสายตาคนอื่นเลยล่ะค่ะคุณย่าเนี่ยก็ดีใจนะจึงถามว่าแสดงว่าคบกันแล้วใช่ไหมมาเรียก็บอกว่าจะบอกแบบนั้นก็ไม่ได้หรอกนะที่สองคนนั่น
ีใจให้กันน่ะมันก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่าซิลลี่เองเขาก็ไม่รู้ความรู้สึกของตัวเองที่เป็นความรักนะสิเพราะซิลลี่เธอมีนิสัยที่คล้ายกับหน้าตาของเธอน่ะนะอารมณ์ประมาณว่าซื่อบื้อนะครับเมื่อก่อนก็ถูกผู้ชายมาสารภาพเยอะแยะแต่ไม่เคยรับรักใครเลยเธอบอกไม่เข้าใจความรู้สึกนั้นและก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่เธอได้รับความรู้สึกมาจากพระเอกดูเหมือนจะเป็นรักแรกนะครับคุณย่าเนี่ยก็ดูเหมือนจะเอาใจช่วยเลยและในวันต่อมาพระเอกก็ได้เดินมากับออกัสเลยนะออกัสก็ถามเลยว่าทำไมถึงทำหน้าบั้นตายแบบนั้นมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วพระเอกก็บอกว่าเขาคิดว่าบางทีโอลิเวอร์ก็อาจจะมีชีวิตอยู่เพราะหลังจากที่พระเอกสังเกตร่องรอยเมื่อวานแล้วเวทมนต์รังสีความร้อนของเขานั้นมันได้ระเบิดในตอนที่จัดการกับโอลิเวอร์แต่พอเขาไปทำอีกรอบนึงมันกลับไม่ระเบิดซะอย่างนั้นเขาจึงคิดว่าโอลิเวอร์จัดฉากให้ตัวของมันระเบิดนั่นเองเพื่อพรางสายตาให้หลบหนีไปได้ซึ่งออกัสก็ดูเหมือนจะคิดอย่างนั้นแหละนะครับและทางออกัสเนี่ยก็ได้บอกข่าวกับพระเอกว่าทางราชวงศ์ของเขาเนี่ยจะออกเงินในการทำอุปกรณ์ในการเตรียมพร้อมสำหรับรับมือกับพวกมันที่จะตามมานั่นเองเพราะเขาได้ยินเรื่องนี้มาจากเมื่อเช้าและคนที่ต่อสู้กับโอลิเวอร์ได้ก็มีแค่พระเอกเพียงคนเดียวเท่านั้นทางราชวงศ์จึงอยากจะให้พระเอกมีเครื่องมือครบครันเอาไว้ดีกว่าและฉากก็ตัดไปยังโรงงานบีนซึ่งก็เป็นโรงงานของไอ้มาร์กนั่นเองไอ้มาร์กก็ได้มาต้อนรับทุกคนเลยรวมถึงโอลิเวียก็มาต้อนรับเช่นกันพระเอกก็ถามเลยว่ามาทำอะไรกันอยู่ตั้งแต่เช้าเนี่ยพวกเราเพิ่งจะมาถึงกันเองนะดูเหมือนว่ามาเรียแล้วก็ซิลลี่เนี่ยจะรู้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนะครับดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะแอบชอบกันอยู่จึงถามไปว่าขอฟังความเห็นได้ไหมแล้วก็ลากตัวเธอไปเลยและในเวลาต่อมามาก็ได้พากลุ่มพระเอกมาหาพ่อของตัวเองแต่พ่อของมาก็ได้บ่นเลยว่าถ้าอยู่ในโรงงานเนี่ยให้เรียกพ่อว่านายใหญ่แต่พอพ่อเห็นว่าเจ้าชายมาเนี่ยก็ตกใจแล้วก็ขอโทษที่แบบว่าทำตัวไม่มีมารยาทนะครับแล้วพอขอโทษเสร็จแล้วเนี่ยออกัสก็ได้มาบอกกับพ่อของมาร์กว่าจริงๆแล้วเขาอยากจะให้พ่อของมาร์กเนี่ยช่วยพัฒนาอาวุธของพระเอกหน่อยและออกัสก็ได้แนะนำตัวพระเอกให้กับพ่อของมาร์กได้รู้จักโดยเขานั้นมีชื่อว่าชินวอนฟอร์ดเป็นลูกชายของท่านนักปราชญ์เมอร์ลินพระเอกก็ได้พยักหัวเนี่ยนะพ่อของมาร์กที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็ตาโบ๋กันเลยทีเดียวพ่อเป็นถึงหลานชายวีรบุรุษแล้วก็เป็นคนที่กำลับมารตัวใหม่ที่ปรากฏตัวเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งพ่อของมาร์กก็ยินดีแล้วนะครับที่จะทำอาวุธของวีรบุรุษคนใหม่ว่าแต่จะสร้างอาวุธแบบไหนกันล่ะซึ่งก็ดูเหมือนพระเอกจะมีอยู่ในใจอยู่แล้วนะจากนั้นฉากก็ตัดมายังในตอนค่ำซึ่งก็เป็นทางจักรวรรดิบูเฟียปราสาทของจักรพรรดินั่นเองซึ่งก็ดูเหมือนว่าจักรพรรดินี่เนี่ยจะเป็นคู่แข่งของจักรวรรดิเอิร์นสไตน์นะครับเพราะพวกเขาเพิ่งจะไปสืบข้อมูลมาและทางเอิร์นสไตน์เนี่ยก็ต้องการที่จะให้จักรพรรดิช่วยในการต่อกรกับพวกมันที่กำลังปรากฏตัวขึ้นมาใหม่ถ้าเกิดว่าไม่ช่วยกันมันจะทำให้ทั่วโลกเกิดการกลาโหนนั่นเองแต่ทางจักรพรรดิก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะเพราะนี่มันถือว่าเป็นโอกาสงามที่จะคว้าราชอาณาจักรมาครอบครองซึ่งเซฟที่เป็นคนใช้ขององค์จักรพรรดิเนี่ยก็ดูเหมือนจะรู้เป้าหมายดีนะครับฉากก็ตัดไปทางด้านพระเอกหลังจากที่คุยกันเสร็จแล้วเนี่ยทางด้านซิลลี่แล้วก็มาเรียดูเหมือนว่าจะได้รู้ความเห็นของโอลิเวียที่มีใจต่อมาร์กแล้วนะดูเหมือนว่าจะเหงื่อตกกันเลยทีเดียวและพอพระเอกเหลือไปเห็นร้านขายเครื่องประดับเนี่ยก็ถามกับซิลลี่แล้วนะครับว่าเธอมีเครื่องประดับที่อยากจะได้อยู่หรือเปล่าซิลลี่ก็บอกว่าเอ๊ะเครื่องประดับงั้นหรอคือว่าแหวนละมั้งไม่ของแบบนั้นจะขอได้ยังไงเริ่มจากสร้อยคอก่อนก็แล้วกันนะกำไรก็ยากจะตัดสินใจด้วยต่างหูแล้วกันแต่มันก็ไม่ใช่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะไม่ว่าพระเอกจะให้อะไรเธอก็รับเอาไว้ด้วยความเต็มใจอยู่ดีพระเอกก็บอกว่าถ้าคิดว่าชั้นลายเวทป้องกันเอาไว้ที่เครื่องประดับมันจะส่งผลดีกว่าการใส่ชุดนะเพราะมันอยู่ด้วยตลอดเวลาซึ่งซิลลี่เองก็ดูเหมือนจะกลัวขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะดูเหมือนจะได้รับสมบัติของชาติอีกแล้วแต่ทว่าเพื่อนๆเนี่ยต่างก็โกรธพระเอกแล้วนะครับที่ทำให้ซิลลี่นั้นกลัวขึ้นมาพระเอกก็บอกว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิดหรอกนะอีกอย่างนึงฉันก็แค่อยากจะซื้อเครื่องประดับให้เท่านั้นเองและจากนั้นพระเอกก็ได้เลือกแหวนที่ตัวเองชอบแล้วก็มอบให้แล้วก็สวมใส่ให้กับซิลลี่แล้วนะครับซึ่งเธอก็ชอบไปอย่างมากเลยแล้วก็ขอบคุณพระเอกที่ซื้อให้กับเธอฉะนั้นพระเอกก็ได้กุมมือของเธอแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าสิ่งนี้จะคอยปกป้องซิลลี่นะซิลลี่ก็ได้คิดในใจเลยว่าชินคุงเขาจะปกป้องฉันซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ประทับใจเธอเป็นอย่างมากนะครับและในเวลาต่อมาพระเอกก็ได้มาถึงวันพิธีมอบรางวัลในการจัดการกับมารตัวแรกได้นะครับแล้วพอพระเอกเข้าไปรับรางวัลแล้วเนี่ยพวกขุนนางต่างๆต่างก็เรียกพระเอกว่าวีรบุรุษคนใหม่แห่งอาณาจักรซึ่งพระเอกก็ตกใจนะที่มีคนเยอะขนาดนี้และจากนั้นพระเอกก็ได้เดินมาหาลุงดิสที่เป็นกษัตริย์และก็ได้ทำความเคารพลุงดิสก็ได้บอกว่าจะขอมอบรางวัลคุณดีความงามชั้นที่1ให้นะพระเอกก็บอกว่าขอน้อมรับด้วยความยินดีครับเหงื่อตกไปด้วยเลยเพราะดูเหมือนจะความแตกแล้วคนรู้ทั้งเมืองแล้วมั้งเนี่ยและพอพระเอกได้รับเหรียญตาแล้วเนี่ยพระเอกก็ได้ขอพระทัยเป็นอย่างสูงและจากนั้นลุงดิสก็ได้บอกให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีเลยนะครับเขาบอกว่าชีนเนี่ยเป็นหลานชายของนักปราชญ์เมอร์ลินทหารของกษัตริย์นั่นเองในตอนเชิญเข้ามาเรียนที่สถาบันเวทมนต์ของเราเขาได้สัญญากับท่านนักปราชญ์เอาไว้ว่าจะไม่ใช้เขาเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือทางทหารในตอนที่สัญญานั้นแตกหักตระกูลของวีรบุรุษจะไปจากเมืองนี้ทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้นเพราะงั้นเขาจึงขออย่าได้ลืมเรื่องนี้เป็นดั่นขาดซึ่งเพจก็ตกใจแล้วนะครับที่ลุงนิดนั้นยอมพูดเรื่องที่สัญญาเอาไว้ออกมาจริงด้วยและพอพูดเสร็จลุงนิด
ก็หันหน้ามามองเพ่แบบโคเต้เลยและในวันต่อมาพอเพ่มาเรียนตามปกติแล้วเนี่ยเพ่ก็ดูเหนื่อยๆนะจนซิลลี่เนี่ยทักเลยว่าทำไมดูโซมจังเพ่ก็บอกว่าก็เมื่อวานหลังพิธีมอบรางวัลก็มีปาร์ตี้อะไรเยอะแยะเลยก็เลยเหนื่อยนิดหน่อยนะทว่าพอเพ่เปิดประตูออกมาก็ได้เจอเหล่าแฟนคลับที่อยู่กันเต็มไปหมดเลยพร้อมที่จะวิ่งเข้ามาหาเพ่กันนะเพ่เนี่ยก็รีบปิดประตูทันทีดูเหมือนจะไม่ชอบอะไรแบบนี้นะนะและในเวลาต่อมาในห้องเรียนเพ่ก็ได้เดินเข้ามาเห็นอ่ะฮะหนุ่มน้มของน้องหัวส้มซะอย่างงั้นน้องคนนี้เนี่ยก็บอกว่าขอโทษทันทีเลยพอเพ่เปิดเกตเข้ามาในห้องเรียนซะอย่างงั้นก็เลยเดินมาเจอพอดีเพื่อนๆที่ไม่เคยเห็นเวทเกตเนี่ยก็งงเลยนะครับว่ามันคือเวทมนต์อะไรเพ่ก็บอกว่าพอดีมีคนมารบกวนทางข้างหน้าน่ะก็เลยใช้เกตเข้ามาเพราะมันไม่มีทางเครื่องน่ะนะจึงต้องเป็นการหลีกเลี่ยงน้องลินก็งงแหละนะครับจึงอยากให้เพ่ช่วยอธิบายเวทนี้หน่อยเพ่ก็บอกว่านี่คือเวทมนต์ที่เรียกว่าเกตเชื่อมต่อระหว่างอีกที่กับอีกที่นึงน้องลินเนี่ยก็ชมเพ่เลยว่าสุดยอดเลยนะว่าแต่ชินคุงเนี่ยใช้เวทมนต์เคลื่อนย้ายได้หรือเปล่าเพ่ก็บอกว่าที่จริงแล้วที่ถูกต้องมันไม่ใช่การเคลื่อนย้ายหรอกนะแต่มันเป็นเวทเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายเป็นเวทที่เคลื่อนย้ายวัตถุนั้นๆอารมณ์ประมาณว่าย้ายของไปที่นั่นที่นี่ได้นะครับแต่การเคลื่อนที่นั้นคือการเคลื่อนที่ของระยะทางของ2ที่ซึ่งเพ่ก็บอกว่าถึงจะอธิบายไปก็ช่วยไม่ได้หรอกนะอาจจะเข้าใจยากนิดนึงเวทมนต์นี้น่ะปู่เขาก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันสักวันนึงเธออาจจะใช้มันได้ก็ได้นะเข้ากลุ่มนักศึกษาเดียวกันด้วยซึ่งน้องลินก็บอกว่าจะพยายามค่ะจากนั้นเพ่ก็ได้ยิ้มแบบชั่วร้ายขึ้นมาแล้วก็บอกว่าจัดค่ายขึ้นเร็วๆนี้ฝึกนรกให้กับทุกคนดีไหมนะชั่วร้ายจริงๆเลยออกัสเนี่ยก็มองออกเลยว่าคิดอะไรแย่ๆอีกแล้วนะเนี่ยและในเวลาต่อมาเพ่ก็ได้ประชุมถึงการที่จะเลเวลอัพให้กับทุกคนเอาง่ายๆก็คือการฝึกฝนทุกคนให้เก่งขึ้นภาคหลังมามีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นตลอดดังนั้นการเก่งขึ้นมันคือเรื่องที่สำคัญที่สุดการเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นจึงอยากให้ทุกคนมาเลเวลอัพกันนั่นเองโดยขั้นตอนแรกเพ่อยากจะให้ทุกคนเริ่มใช้เวทโจมตีกับป้องกันจนได้ระดับหนึ่งก่อนจากนั้นก็เริ่มจากการไล่เวทป้องกันใส่เครื่องประดับซึ่งมันก็เหมือนกับซิลลี่ที่ได้รับจากพระเอกเมื่อก่อนหน้านี้นะครับและเพื่อการนั้นแล้วก่อนอื่นพระเอกจึงอยากจะเช็คก่อนว่าทุกคนสามารถควบคุมพลังเวทได้กันขนาดไหนกันอันดับแรกทุกคนก็มารวมตัวกันตรงนี้มาเรียลองกางมาเรียเวทให้ดูหน่อยเซแล้วพอมาเรียได้กางมาเรียเวทให้ดูพระเอกก็ลองสกิดดูนะครับแล้วก็บอกว่ามันไม่ไหวนะแบบนี้เนี่ยมาเรียมันบางเกินไปแบบนี้จะป้องกันเวทมนต์แทบไม่ได้เลยนะไหนซิลลี่ช่วยลองใช้เวทป้องกันชิล่าให้กับเครื่องประดับวันก่อนให้ดูได้ไหมแล้วพอซิลลี่ได้ทำการไล่เวทบาเรียมันก็กลายเป็น2ชั้นซะอย่างนั้นซึ่งมันก็เป็นการไล่บาเรียกายภาพบอยด้วยนะเธอก็บอกว่าเธอได้ไล่อิมเมจครอบคลุมของตัวเองลงไปมันจึงทำให้กลายเป็น2เท่านั่นเองซึ่งเพ่ก็บอกว่ามันรวบรวมพลังเวทที่จำเป็นต่อท้ายให้และกางออกมาและเพ่ก็อธิบายถึงคราวก่อนที่โอลิเวอร์มันป้องกันการโจมตีของเพ่กได้และนั่นก็คือบาเรียพลังเวทแต่น้องอลิสก็บอกว่าบาเรียพลังเวทน่ะที่ใช้แค่พลังเวทสร้างกำแพงขึ้นมามันง่ายสุดแล้วนี่ทำไมมันถึงมีอนุภาพที่สามารถป้องกันพลังเวทของพระเอกได้ขนาดนั้นกันพระเอกก็บอกว่างั้นจะโชว์ส่วนหนึ่งของพลังเวทที่เขาควบคุมได้ให้เห็นเอาไหมแล้วพอพูดไปไม่ทันไรพระเอกก็ได้ทำให้ดูซะเลยซึ่งความหนาแน่นของพลังเวทของพระเอกเนี่ยมันก็ทำเอาทุกคนเนี่ยได้รับแรงกดดันมหาศาลจนเกือบจะทำให้ล้มได้เลยซึ่งมันก็เป็นไปอย่างนั้นจริงๆน้องอลิสแล้วก็น้องเบิ่มๆเนี่ยก็ยืนไม่ไหวนะพระเอกก็บอกว่าถ้ายังควบคุมพลังเวทในระดับนี้ไม่ได้มันก็ทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละนี่แหละคือขั้นตอนแรกเพราะงั้นหลังจากนี้มาฝึกซ้อมการควบคุมพลังเวทกันทุกวันเลยนะเพื่อที่จะได้เก่งขึ้นสภาพทุกคนในตอนนี้ก็ตาเป็นกลมเลยนะครับก็อาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิดนั่นเองและฉากก็ตัดไปยังจักรวรรดิบูสเฟียซึ่งไอโอลิเวอร์ก็ได้มาพักที่นี่นะครับดูเหมือนว่าทางจักรวรรดิบูสเฟียเนี่ยจะเข้าข้างโอลิเวอร์นั่นเองดังนั้นทางด้านจักรวรรดิของลุงดิสจึงต้องการที่จะเตรียมกำลังเพื่อสร้างสงครามน่ะนะซึ่งคนชิปมารายงานก็เป็นคนใช้ของโอลิเวอร์ซึ่งเธอคนนี้มีชื่อว่ามิเลียนั่นเองไอโอลิเวอร์ที่ได้รับข่าวเนี่ยก็ขำก๊ากเลยเพราะอีกไม่นานเรื่องสนุกมันจะเกิดขึ้นแล้วและฉากก็ตัดไปยังบ้านพ่อเอกพ่อเอกก็ได้เปิดเกตเข้ามาถึงในบ้านเลยแล้วก็พามาเลียแล้วก็เหล่าเพื่อนๆมากันหมดเลยนะครับปู่ก็ได้ถามเลยว่าทำไมถึงพาเพื่อนมาเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยพ่อเอกก็บอกว่าพากลับมาจากโรงเรียนหน้าประตูโรงเรียนมันค่อนข้างที่มีคนเยอะน่ะก็เลยมาทางนี้เอาปู่เนี่ยก็ได้ขำเลยนะแล้วก็บอกว่าสักวันก็คงหยุดกันไปเองนั่นแหละเป็นเรื่องปกติเพราะปู่ก็เคยเชิญมาแล้วและจากนั้นพ่อเอกก็ได้เล่าถึงสถานการณ์ว่าเขาได้เริ่มซ้อมเวทมนต์ภายใต้การสอนของเขาให้กับทุกคนแล้วพ่อก็บอกว่าโดนฝึกหนักตั้งแต่ต้นกันเลยดูเหมือนว่าจะหนักขึ้นไปอีกนะแต่น้องอลิก็ได้ถามเลยนะครับว่าคนที่สอนเวทมนต์ให้กับชินคือลุงนักป่าใช่ไหมถ้างั้นพวกเราก็เป็นศิษย์ของหลานท่านนักป่าใช่ไหมล่ะซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะคุณปู่ก็บอกว่าคนที่สอนให้เขาเป็นคนแรกก็คือตัวชั้นมันก็จริงอยู่หรอกแต่ว่าชินเขามีวิธีอิมเมจที่ค่อนข้างที่จะพิเศษเขาหนักคิดเวทมนต์ขึ้นมาเองได้เพราะอิมเมจของชินคือกระบวนการของเวทมนต์มันไม่ใช่ผลลัพธ์ของมันจะอธิบายให้เข้าใจยังไงดีล่ะอารมณ์ก็ประมาณว่าปกติแล้วเวทมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีกระบวนการของมันอยู่แล้วแต่ว่าพระเอกเนี่ยไปปรับเปลี่ยนในระบบที่มันลึก
ข้าไปอีกมันก็เลยแบบเป็นเวทมนต์ที่ค่อนข้างที่จะพิเศษสำหรับพระเอกเนี่ยนะครับอารมณ์ประมาณนั้นจากนั้นคุณปู่ก็ได้ถามกับทุกคนว่าทุกคนรู้ไหมว่าทำไมไฟมันถึงลุกไหม้กันน้องอลิซก็บอกว่าก็เพราะจุดไฟไงคะแต่โอลิเวียก็บอกว่าคิดว่าไม่ใช่แบบนั้นนะคะและคุณปู่เองก็บอกว่าฉันเองก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันแหละทุกคนในหัวทิ่มกันเลยทีเดียวคุณปู่ก็บอกต่อว่าชินน่ะเขาตั้งคำถามกับตรงนั้นไฟคืออะไรทำไมมันถึงลุกไหม้ไม่ใช่แค่นึกถึงปรากฏการณ์ของผลลัพธ์แต่เข้าใจโครงสร้างของมันด้วยเลยทำให้สร้างเวทมนต์ที่รุนแรงยิ่งขึ้นได้จากอิมเมจใหม่ๆที่เราไม่เคยนึกถึงกันมาก่อนยกตัวอย่างก็ประมาณว่าแบบนี้ซึ่งคุณปู่ก็สามารถทำเวทเกตได้สำเร็จแล้วนะครับแล้วเขาก็บอกว่าลำบากแทบแย่เลยใช้คำอธิบายในกระดาษจนในที่สุดก็เข้าใจมันได้แต่เวทมนต์ของชินไม่ได้มีแค่ชินคนเดียวที่ใช้ได้ถ้าเข้าใจถึงโครงสร้างและการควบคุมพลังเวทน่ะทุกคนก็สามารถใช้ได้เหมือนกันและในเย็นวันนั้นหลังจากที่ทุกคนกลับไปแล้วคุณย่าก็ได้บอกกับคุณปู่แล้วนะครับว่าเด็กคนนั้นไม่รู้สึกโดดเดี่ยวแล้วนะแล้วการเตรียมการอะไรแบบนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ดีด้วยคุณปู่ก็เข้าใจนะครับแล้วก็คิดว่ามันดีแล้วที่มันเป็นแบบนั้นและในวันต่อมาดูเหมือนว่าน้องลินเนี่ยจะซ้อมหนักไปหน่อยเอาแว่นแตกเลยเฮ้ยก็ดูเหมือนจะเป็นห่วงนะครับแต่เธอก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกสาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเธอฝึกซ้อมที่บ้านตัวเองแต่เพ่ก็กลัวว่าเธอจะคุ้มข้างเนื่องจากควบคุมพลังเวทไม่ได้แล้วนะครับแต่เธอก็บอกว่ามันมีทางไปแบบนั้นหรอกนะอย่างน้อยฉันก็ฝึกที่บ้านของตัวเองหรือไม่ก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงก็คือเป็นสาวน้อยจอมเวทคลุ้มข้างอันนี้พูดประชดใช่ปะเนี่ย และในเวลาต่อมาเพ่ก็ได้ไปรับดาบของตัวเองแล้วนะครับแล้วพอไปจับใช้ดูดาบของเขาก็มีปุ่มที่สามารถปล่อยให้ดาบมันพุ่งไปข้างหน้าได้ซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นเทคโนโลยีใหม่นะที่ได้สร้างให้กับเพ่และมันก็ดูเหมือนจะเป็นไอเดียของมาร์คด้วยเหมือนกันที่ทำให้ดาบนั้นพุ่งออกจากด้ามได้เพ่ก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณมาร์คนะครับที่สร้างอะไรแบบนี้มาให้และในเวลาต่อมาหลังจากที่เพ่เสร็จธุระแล้วเนี่ยเพ่ก็ได้ออกมาหาสาวๆแล้วนะครับเพ่ก็ได้บอกว่านี่เป็นของฝากแทนคำขอโทษที่ให้รอนานนะและดูเหมือนว่าสาวๆจะชอบเป็นอย่างมากเลยเพราะเพ่นั้นได้ซื้อเครื่องประดับแล้วก็ลายเวทป้องกันเอาไว้แล้วก็ต้องการให้ทุกคนสวมใส่มันนั่นเองเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นปลอดภัยด้วยเหมือนกันไม่ใช่แค่ซิลลี่คนเดียวแต่ดูเหมือนว่าซิลลี่เนี่ยจะค่อนข้างพิเศษกว่าคนอื่นและพระเอกก็บอกว่าส่วนของผู้ชายน่ะไม่ให้แหวนหรอกนะเอาซาเพื่อนๆเนี่ยหน้าแดงกันเลยทีเดียวแต่ออกัสก็ได้เสนอไอเดียบางอย่างแล้วนะครับคิดว่าจะให้พระเอกนำพวกเครื่องประดับที่มันลายเวทป้องกันให้กับกองทัพด้วยคิดว่ายังไงกันพระเอกก็บอกว่าย่าฉันคงไม่ตกลงด้วยหรอกนะเพราะมันเป็นการช่วยทางจักรวรรดิอาจจะส่งผลกระทบต่อกองทัพแล้วก็การเมืองได้และอาจจะนำไปสู่สงครามที่เราไม่มีวันรู้ได้เลยแต่ออกัสก็ได้บอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นหมายถึงดาบของนายอยากให้นำดาบที่มันได้รับการปรับแต่งแล้วก็ผลิตจำนวนมากไปส่งเสริมอาวุธให้กับทางทหารมันน่าจะโอเคกว่าแต่พี่ก็บอกว่ามาร์คเขาเป็นเจ้าของไอเดียดาบเล่มนั้นถ้ามาร์คเขาโอเคฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะและจากนั้นออกัสก็ได้บอกความจริงกับทุกคนเลยนะครับว่าสงครามนั้นใกล้เข้ามาแล้วและโอลิเวียเองก็คิดเหมือนกันเพราะว่าลูกค้าในร้านของเชอร์ก็ได้พูดถึงข่าวลือนั่นเยอะเหมือนกันเพราะทางจักรวรรดิบูสเฟียเตรียมที่จะเข้าสู่สงครามขนาดใหญ่และทางจักรวรรดิของพวกเขาเองก็อาจจะเกณฑ์นักเรียนเข้าไปร่วมสงครามด้วยก็เป็นได้เพราะมันถือว่าเป็นนโยบายของจักรวรรดิที่จะทำแบบนั้นอยู่แล้วแต่ออกัสก็ได้บอกกับทุกคนเลยนะครับว่าเขาจะปกป้องทุกคนอย่างแน่นอนเขาจะไม่ให้กลุ่มเพื่อนๆของเขาเนี่ยมีผลประโยชน์ทางการทหารหรอกแต่ทว่าเพ่ก็บอกว่าก็จริงที่ว่าฉันอาจจะไม่ถูกเกณฑ์แต่ถ้าอันตรายเข้ามาหาทุกคนฉันก็จะเข้าร่วมสงครามแน่เพราะทุกคนที่นี่เป็นเพื่อนคนสำคัญที่ขาดไม่ได้เพื่อนแน่จริงหรือเปล่าเนี่ย เพื่อนรักเพื่อนรักซิลลี่เนี่ยก็ชอบเพ่เป็นอย่างมากนะครับที่ไม่ได้ปกป้องแค่เธอแต่เป็นการปกป้องเพื่อนๆทุกคนถ้าเกิดว่าสงครามจะทำอันตรายต่อเพื่อนๆนะครับตอนที่6และจากนั้นฉากก็ได้ตัดไปที่ค่ายทหารของจักรวรรดิบูสเฟียซึ่งในตอนนี้ลูกน้องของกษัตริย์ก็ได้มารายงานเขาน่ะนะครับว่าทางจักรวรรดิเอิร์นสไทน์นั้นกำลังยุ่งอยู่กับการจัดการพวกมอนสเตอร์ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในช่วงนี้จึงไม่มีท่าทีตอบกลับเกี่ยวกับสงครามนั่นเองซึ่งเหมือนกับทำให้กษัตริย์เนี่ยที่มีชื่อว่าเฮลาดโกรธเป็นอย่างมากแหละนะครับเพราะช่วงนี้มันควรที่จะทำสงครามไม่ใช่หรือไงควรที่จะส่งกองทัพมาไม่ใช่หรอแต่ไงมันเป็นงี้ไปได้วะซึ่งลูกน้องสองคนนี้เนี่ยก็บอกว่าตัวเองนั้นได้รับข้อมูลมาจากคนที่มีชื่อว่าเซตที่ดูเหมือนจะเป็นเลขาของกษัตริย์นะครับและลูกน้องก็แนะนำว่าตรงนี้เนี่ยเราควรที่จะถอยทัพตั้งแนวรบใหม่นะครับเฮลาดก็บอกเลยว่ายิ่งกว่านั้นเจ้าเซตมันหายไปไหนแล้วตอนนี้เจ้านั้นมันอยู่ที่ไหนกันทำไมไม่โผล่หน้ามาเลยซึ่งลูกน้องก็ได้บอกแล้วนะครับว่ามันหายตัวไปพร้อมกับหน่วยสอดแนมที่เป็นคนชักนำตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนี่ยนะและจากนั้นเฮลาดก็ได้ลุกขึ้นแล้วก็บ่นเลยว่าเจ้าเซตน่ะมันเป็นแค่สามัญชนโสโครกกล้ามาหลอกใช้ข้าได้ยังไงกันถ้าเจอกันอีกแล้วก็ข้าจะจับมันฉีกเป็นชิ้นๆแน่เพราะดูเหมือนว่าไอ้คนที่มีชื่อว่าเซตเนี่ยมันจะหลอกกษัตริย์เนี่ยนะครับว่าทางจักรวรรดิเอิร์นสไทน์กำลังเตรียมทำสงครามนั่นเองพวกเขาเลยมาตั้งค่ายรอรบเนี่ยนะและจากนั้นไม่นานก็ได้มีทหารรายนึงมารายงานแล้วนะครับว่ามีมอนสเตอร์ปรากฏตัวเป็นจำนวนมากในเมืองหลวงและมันก็ทำให้กษัตริย์นั้นตกใจไปอย่างมากเลยนะครับเพราะมันเป็นไปแทบไม่ได้เลยพอมอนสเตอร์ภายในเมืองหลวงนั้นมันลดลงเกือบหมดแล้วมันจะโผล่มาตั้งเยอะได้ไงและไอ้ลูกน้องอีกคนที่เป็นนายหนวดเนี่ยก็ได้บอกว่าน
นี่มันไม่ใช่เวลามาทำสงครามแล้วนะครับท่านพวกเราควรจะปกป้องตัวเองก่อนนะรีบกลับไปที่เมืองหลวงให้เร็วที่สุดซึ่งกษัตริย์ก็ได้บอกให้ทุกคนถอยทัพทันทีเลยนะครับรีบกลับไปที่เมืองหลวงกำจัดพวกมอนสเตอร์ให้สิ้นซากซะและฉากก็ตัดไปทางจักรวรรดิบูสเฟียชื่อเมืองหลวงในตอนนี้โอลิเวอร์แล้วก็ลูกน้องของเขาที่มีชื่อว่ามิเลียก็ได้กลายเป็นมารแล้วนะและก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะก่อการร้ายโดยการทำลายเมืองเนี่ยนะโอลิเวอร์ก็ได้ถามกับมิเลียว่าความรู้สึกหลังเป็นมารเป็นยังไงบ้างมิเลียก็บอกว่าพลังที่ท่านมอบให้นะมันล้นออกมาอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนโอลิเวอร์ก็บอกนะว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีแล้วล่ะเอาล่ะอีก 2-3 วันกองทัพจักรวรรดิก็จะกลับมาถึงแล้วในช่วงนั้นพวกเซตคุงเองก็จะกลับมาถึงด้วยเหมือนกันแล้วมันก็ทำให้เราได้รู้หน่อยนะครับว่าไอ้เซตเนี่ยเป็นลูกน้องของโอลิเวอร์ด้วยเพราะโอลิเวอร์มันสั่งให้หลอกกษัตริย์ว่าทางจักรวรรดิเอิร์นสไฮน์เตรียมทำสงครามพวกเขาเลยนำกองทัพออกจากเมืองเพื่อไปทำสงครามนั่นเองและในระหว่างที่ไม่มีทหารอยู่มันจึงทำให้โอลิเวอร์นั้นสามารถจู่โจมเมืองโดยที่เมืองนั้นไม่มีการป้องกันอะไรเลยและพวกมันก็คิดว่าจะเตรียมตัวรอตอบโต้กองทัพจักรวรรดิที่กำลังจะกลับมานั่นเองและในหลายวันถัดมาทางด้านปราสาทของจักรวรรดิในตอนนี้กษัตริย์ก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็ได้โมโหไปอย่างมากว่าทำไมแค่มอนสเตอร์ถึงกล้ามาทำลายเมืองของข้าได้อภัยให้ไม่ได้เด็ดขาดซึ่งลูกน้องก็ได้บอกว่าทหารที่กลับมากำลังออกไปปราบปรามพวกมอนสเตอร์แล้วอีกไม่นานบ้านเมืองก็คงจะสงบลงแต่กษัตริย์ก็บอกว่าเก็บกวาดให้เรียบร้อยก่อนพระอาทิตย์ตกดินในวันนี้แต่ทว่าสภาพที่เขากลับมาถึงบ้านล่างก็ได้เจอกับโอลิเวอร์ที่นั่งรอซะแล้วซึ่งโอลิเวอร์ก็ได้บอกกับเขาหน่อยนะว่าคนอย่างแกน่ะไม่ว่ายังไงก็อยากจะกำจัดทิ้งด้วยน้ำมือของฉันเพราะดูเหมือนว่าโอลิเวอร์จะมีปมกับมันน่ะนะเขาจึงได้ทำการใช้ดวงตามารของเขาจับไอ้เฮลาดเอาไว้เฉยๆแล้วก็ปล่อยลำแสงมารโจมตีไปที่ไอ้เฮลาดจนมันทะลุประสาทไปเลยและก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่รอดแล้วนะครับโดนซะขนาดนี้และใน3วันถัดมาทางด้านกองทัพของจักรวรรดิเอิร์นสไฮน์ก็ได้มาตรวจสอบนะครับแล้วก็ได้เห็นว่าที่นี่เนี่ยเมืองมันเละเทะตุ้มเป๊ะเลยมันจึงทำให้พวกเขาแปลกใจเป็นอย่างมากว่าเกิดอะไรขึ้นและจากนั้นพวกเขาก็จับลางสังหรณ์ได้แล้วนะครับว่ามีศัตรูอยู่ข้างหน้าจึงบอกให้ออกมาซะแล้วก็ถามว่าทั้งหมดนั้นเป็นฝีมือของแกใช่ไหมซึ่งตัวคนนั้นก็ยังไม่มาเนี่ยนะครับเพราะมาแค่เสียงก็บอกว่าฉันคือโอลิเวอร์ไอ้โอลิเวอร์ก็บอกว่าขอบคุณพวกคุณนะที่พากันเดินทางมาถึงที่นี่เนี่ยเป็นเพราะพวกคุณแท้ๆผมเลยสังหารหมู่พวกจักรวรรดิบูสเฟียไปได้อย่างง่ายดายซึ่งมันก็ขอบคุณอย่างหน้าตาเฉยเลยแล้วมันจึงทำให้หัวหน้ากองอัศวินหัวโล้นคนนี้เนี่ยรู้ว่าสาเหตุของสงครามเป็นเพราะไอ้โอลิเวอร์มันวางแผนไว้นั่นเองทำให้ทั้งสองจักรวรรดิไม่ลงรอยกันและจากนั้นสภาพคนที่มีชีวิตอยู่ก็ได้กลายเป็นมารกันทั้งหมดเลยนะครับพวกเขาก็ได้จ้องมาที่กองทัพของอาณาจักรเอิร์นสไฮน์และทางด้านปราสาทเอิร์นสไฮน์ในหลายวันต่อมาพวกผู้อุโสก็ได้มานั่งกันที่โต๊ะกลมเนี่ยนะครับหัวหน้ากองสวินชื่อรอดกลับมาได้เนี่ยก็ได้บอกว่าพวกเราเนี่ยไม่มีทางชนะพวกมันได้หรอกนะที่นั่นน่ะผู้คนที่เหลือต่างก็เป็นมารกันหมดซึ่งลุงนิดเองก็คิดแหละนะครับว่าจะยังไงดีและฉากก็ได้ตัดไปที่สถาบันเวทมนต์เขาก็ได้ประกาศออกไปแล้วนะครับว่าไอโอลิเวอร์นั้นยังคงมีชีวิตอยู่ที่จักรวรรดิบูสเฟียและครูประจำชั้นอย่างอันเฟดก็ได้มารายงานกับนักเรียนทุกคนว่าในตอนนี้เป็นยามฉุกเฉินทหารของพวกเราไม่เพียงพอดังนั้นจึงต้องการยกระดับให้เหล่านักเรียนเตรียมตัวเอาไว้เพราะนักเรียนทุกคนอาจจะได้เข้าร่วมสงครามนั่นเองเพื่อต่อกรกับพวกมารน่ะนะดังนั้นพวกเขาจึงต้องซ้อมร่วมมือกับสถาบันที่สอนเกี่ยวกับอัศวินและในเวลาต่อมาพระเอกก็บอกกับทุกคนเลยนะว่าเขาไม่รู้ว่ามันมีสถาบันอัศวินด้วยเหรอเนี่ยมาเรียก็บอกเลยว่าคืองี้นะสถาบันเวทมนต์ฝึกฝนเวทมนต์เป็นหลักส่วนสถาบันอัศวินก็ฝึกฝนแบบทางกายภาพได้ฝึกฝนร่างกายอะไรอย่างงี้เป็นหลักน่ะนะซึ่งมันก็ตรงกันข้ามเลยและอีกอย่างนึงพวกสถาบันอัศวินก็ชอบล้อเลียนพวกสถาบันเวทมนต์ว่าถั่วงอกเนี่ยและพวกสถาบันเวทมนต์เองก็ล้อเลียนพวกสถาบันอัศวินว่าพวกสมองก้ามอารมณ์ประมาณว่าเป็นคู่อริกันอะไรอย่างงี้นะครับไม่ค่อยจะถูกกันสักเท่าไหร่และน้องลินเนี่ยก็บอกว่าพวกเราจะทนในพวกนั้นมาด่าเราว่าถั่วงอกไม่ได้นะใช่แล้วอุ่นจริงขึ้นมาจริงด้วยล่ะและอีกอย่างนึงโทนี่กับจูเลียสเนี่ยก็มาจากตระกูลอัศวินนะครับพวกเขาจึงไม่ชอบที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยไม่ลงรอยกันเท่าไหร่อยากจะให้คืนดีกันซะไวๆแต่มาเลียก็บอกว่าไอ้พวกนั้นน่ะคิดว่าพวกมันแข็งแกร่งอยู่เรื่อยเลยมองข้ามพวกเราไปโดยตลอดอภัยให้ไม่ได้จากนั้นซิลลี่ก็ได้ถามกับเพ่เอกเลยนะครับว่าเธอได้ยินข่าวหรือว่าเพ่เอกนั้นได้รับการสอนจากอัศวินมาด้วยเพ่เอกก็บอกว่าอ๋อเขาคนนั้นน่ะคือคุณมิเชลการฝึกของเขาน่ะลำบากมากๆเลยนะแล้วพอเพื่อนๆได้เห็นว่ามิเชลก็ตัวสั่นกันเลยนะครับไอ้มาร์กก็บอกว่าคุณมิเชลที่หมายถึงเนี่ยคือท่านมิเชลคอลินคนนั้นสินะไอ้จูเลียตก็มาถามต่อว่าท่านมิเชลหัวหน้าอัศวินคนก่อนน่ะหรอครับเพ่เอกก็บอกเลยว่าจะพูดแบบนั้นก็ได้นะยูรีก็บอกเลยว่าเพ่เอกเนี่ยได้รับทั้งการสอนเวทมนต์จากท่านนักปราชญ์แล้วก็ได้ท่านปรมาจารย์ดาบสอนวิชาดาบให้อีกด้วยมันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องน่าตกใจเลยและทอก็บอกต่ออีกว่าถ้าพูดถึงท่านมิเชลคอริงแล้ววิชาดาบไม่มีใครเทียบเขาได้เลยนะชินคุงไม่รู้หรอกหรอเนี่ยดังนั้นเขาจึงถูกเรียกว่าปรมาจารย์ดาบยังไงล่ะเพ่เอกก็ได้ถึงกับเหงื่อตกเลยแล้วก็บอกว่าสำหรับฉันตะลุงนั่นน่ะก็แค่ครูฝึกชัยยักษ์เท่านั้นเองและฉากก็ตัดไปที่หน้าประตูทางเข้าเมืองหลวงกลุ่มทหารก็ได้จับนักเรียนทั้ง4คนจากแต่
ละสถาบันมารวมเป็นทีมแหละนะครับซึ่งก็จะรวมเป็น8คนด้วยกันใน1ทีมเวทมนต์4อัศวิน4นั่นเองออกัสก็ได้บอกกับเฮกว่านี่เป็นการซ้อมจริงที่เผื่อไว้สำหรับปราบมอนสเตอร์ที่เพิ่มขึ้นด้วยซึ่งซิลลี่ก็เดินมาบอกกับเฮกนะครับว่าเชิญนั้นค่อนข้างที่จะตื่นเต้นมากเลยที่จะได้ต่อสู้กับมอนสเตอร์เป็นครั้งแรกเฮกก็บอกว่าอย่าไปคิดมากเลยนี่มันเป็นการฝึกนะเอาเป็นว่าซิลลี่เนี่ยก็ต้องพยายามด้วยนะและอีกทางด้านนึงกลุ่มที่มาจากโรงเรียนอัศวินเนี่ยพวกเขาก็ได้บอกว่าทำไมต้องมาฝึกกับพวกถั่วงอกด้วยล่ะเนี่ยดูถูกกันไม่หยุดจริงๆจากนั้นมาเรียก็ได้ชี้บอกเลยว่าเห็นไหมน่ารังเกียจใช่ไหมล่ะพวกนั้นเนี่ยในเวลาต่อมาพวกเขาทั้งโรงเรียนเวทมนต์แล้วก็โรงเรียนอัศวินก็ได้นั่งรถม้าเตรียมที่จะไปฆ่าพวกมอนสเตอร์เพื่อเป็นการฝึกซ้อมนะครับจากนั้นกลุ่มโรงเรียนอัศวินก็ได้แนะนำตัวเริ่มต้นจากคลายลอยเป็นนักเรียนชั้นปีหนึ่งตำแหน่งท็อปของสถาบันอัศวินทหารผมจะเรียกว่าหัวเหลืองละกันคนต่อมาคือมิลันดาคนต่อมาก็คือโนอินและคนต่อมาก็คือเคนและจากนั้นพระเอกก็ได้ถามเลยนะครับว่าก่อนจะฝึกเนี่ยพวกเขาเคยต่อสู้กับมอนสเตอร์มาก่อนหรือเปล่าแต่ยายหัวม่วงคนนี้เนี่ยก็บอกแล้วนะว่าอะไรนะเพราะตัวเองโค่นมารลงได้งั้นหรอเลยอยากจะอวดเนี่ยเพราะถึงเหมือนว่าชื่อเสียงพระเอกเนี่ยจะไปถึงพวกเขาแล้วนะครับแต่พระเอกก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อยจากนี้พวกเราจะไปปราบมอนสเตอร์เนี่ยถ้ามัวแต่พูดเรื่องไร้สาระแบบนี้เนี่ยพวกเราจะจบไม่สวยก็ได้นะเพราะงั้นต้องร่วมมือกันถ้าไม่จริงจังแล้วก็ในตายแน่แต่น้องหัวม่วงก็บอกว่าหนวกหูจังความจริงนักเรียนของสถาบันอัศวินเนี่ยแค่ปราบมอนสเตอร์ทำได้อยู่แล้วอย่าซึ่งไอ้หัวเหลืองก็บอกนะว่าอย่างที่มิเรนดาบอกพยายามอย่าถ่วงขาให้มากแล้วกันซึ่งก็หัวดีจริงๆนะครับคำพูดของพวกนี้เนี่ยเอาเป็นว่าไปรอดูที่สนามจริงเลยแล้วกันและในเวลาต่อมาพวกเขาก็ได้มาจอดในป่าลึกกันนะครับเพราะพื้นที่นี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่มอนสเตอร์เก่งๆจะปรากฏตัวค่อนข้างที่จะมีโอกาสสูงนั่นเองและในวันนี้ก็จะมีครูฝึกมาดูสถานการณ์ด้วยซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนั่นก็คือพี่คิสและก็พี่ซิกนั่นเองพวกเขาก็ได้มาโบกมือบอกกับพระเอกนะพระเอกนั่นก็ตกใจเลยว่าเป็นพวกพี่นี่เองทั้งสองคนเป็นครูฝึกหลอกหลอนเนี่ยซึ่งก็ดูเหมือนว่าพระเอกเนี่ยจะเครียดเลยเพราะทั้งสองคนไม่ค่อยเข้าขากันสักเท่าไหร่นะเอาแต่ทะเลาะกันตลอดและจากนั้นมาเรียก็ได้ไปแนะนำกับทั้งสองนั่นนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่ามาเรียเนี่ยจะชอบพี่ซิกเป็นอย่างมากเลยเพราะเห็นเป็นแอดอนนะกับน้องหัวม่วงเองก็ยังชอบอีกและหัวเหลืองเนี่ยก็ยังชอบพี่คิสนะดูเหมือนทั้งสองจะเป็นแอดอนของใครหลายๆคนเลยมีแต่พระเอกของเรานี่แหละกับซิลลี่ที่ดูเหมือนจะไม่ได้ไปยุ่งอะไรด้วยและในเวลาต่อมาพวกเขาก็ได้เดินทางไปหาพวกมอนสเตอร์ในป่าแล้วครับเพื่อที่จะจัดการกับมันไม่นานหลังจากนั้นพระเอกก็ได้จับสัญญาณได้ว่ามีมอนสเตอร์ปรากฏตัวแล้วซึ่งพี่ซิกก็ได้จับได้เหมือนกันจึงบอกให้เหล่านักเรียนสถาบันอัศวินให้เตรียมพร้อมต่อสู้เพราะอีกไม่ช้าพวกมอนสเตอร์จะปรากฏตัวออกมาแล้วและจากนั้นมันก็ได้โผล่มานะครับซึ่งมันก็เป็นหมูป่านั่นเองที่เป็นมอนสเตอร์น้องหัวม่วงก็บอกเลยว่าสถาบันอัศวินจะแสดงให้เห็นเองว่าพวกเราเนี่ยแข็งแกร่งแค่ไหนแต่พูดไปไม่ทันอะไรก็โดนหมูป่าถีบเข้าให้แล้วมันก็พุ่งเข้ามาเพื่อจัดการกับไอ้หัวเหลืองนะครับแต่ก็แน่นอนว่าทำอะไรยังไม่ได้พระเอกก็โชว์ป้าบโดยการตัดหัวหมูป่าโชว์ต่อหน้าซะเลยไอ้พวกเขานี่หงายเงือบเลยนะจากนั้นพี่คิดก็มาบอกกับพวกสถาบันอัศวินว่าพวกเขาเนี่ยดูไม่ได้เลยนะมอนสเตอร์ตัวนี้เป็นระดับกลางพวกนายยังจัดการไม่ได้พวกเธอมันอ่อนแอจะลึกสิ่งนั้นลงไปในใจซะเขาเริ่มการฝึกที่เหลืออยู่เพื่อให้แข็งแกร่งขึ้นซึ่งพวกเขาก็ยอมรับนะครับและจากนั้นซิลลี่ก็ได้ใช้เวทรักษาให้กับพวกสถาบันอัศวินซึ่งพวกอัศวินเนี่ยก็ดูเหมือนจะชอบใจซิลลี่เป็นอย่างมากเลยจึงทำให้เฟย์เนี่ยหึงเนี่ยนะและในเวลาต่อมาซิลลี่ก็ถูกบริการอย่างดีจากพวกสถาบันอัศวินจนทำให้เฟย์เนี่ยหงุดหงิดขึ้นมาเลยออกัสเลยบอกว่างั้นนายก็ลองพูดดูดิว่าซิลลี่น่ะเป็นผู้หญิงของฉันเพราะงั้นอย่ามาแตะต้องเฟย์ก็บอกเลยว่าพูดว่าอะไรน่ะมาเรียก็ได้มาบอกต่อนะว่าเอาหนาวน่ะผู้ชายระดับนั้นน่ะชอบหลงผู้หญิงที่มันจะดีกับพวกตัวเองเอาได้ง่ายเลยทางที่ผู้หญิงที่อ่อนแอของสถาบันเวทมนต์ก็มีอยู่ตรงนี้อีกคนแท้อารมณ์ประมาณว่าประชดประชันนะครับเพราะพวกมันดูแลแค่ซิลลี่คนเดียวแต่ไม่ดูแลมาเรียเลยและแม้แต่น้องหัวม่วงเองก็บอกว่าฉันเองก็ไม่เคยถูกเจ้าพวกนั้นฮะทำตัวดีๆด้วยสักครั้งเลยนะและจากนั้นพี่ซิกก็ได้บอกแล้วนะครับว่าเตรียมตัวเอาไว้มอนสเตอร์กำลังจะโผล่มาแล้วและมันก็เป็นกลุ่มใหญ่ด้วยแต่ไม่ต้องตกใจไปเดี๋ยวจะให้ซินเป็นคนจัดการเองและจากนั้นพวกมอนสเตอร์ก็กำลังจะโผล่มาแล้วนะครับเพ่จึงเตรียมตัวใช้เวทมนต์และก็บอกว่านานๆทีจะเล่นแนวระเบิดบ้างดีไหมนะก่อนอื่นก็สร้างไฮโดรเจนบีบอัดให้เป็นความเข้มข้นสูงเพิ่มเข้าไปด้วยผู้สถาปนิกอัศวินที่เห็นเวทมนต์ของเพลงเนี่ยก็ตกใจนะว่านี่มันเวทมนต์ระดับภัยพิบัติเลยนะแล้วพอมอนสเตอร์วิ่งเข้ามาใกล้เพลงแล้วเนี่ยเพลงก็ได้ใช้เวทไฟระเบิดเป่าหน้าพวกมันแล้วนะครับอัศผ่าข้างหน้าเนี่ยเป็นหลุมเลยนะและจากนั้นพวกอัศวินที่ได้เห็นเนี่ยก็ตกใจล่ะว่าพลังของหลานนักปราชญ์วีรบุรุษคนใหม่มันเก่งขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยและจากนั้นน้องหัวม่วงที่เป็นทีมอัศวินก็ได้มาขอโทษเพลงนะครับที่พูดจาเสียมารยาทออกไปเยอะเพราะงั้นเธอเลยบอกความจริงว่าเธอนั้นค่อนข้างที่จะอิจฉาพระเอกเลยทำตัวแบบนั้นไปและไม่คิดที่จะอยากแพ้เพลงเนี่ยนะแต่พอได้เห็นพลังของเพลงก็พอเข้าใจแล้วว่ามิติของเธอนั้นค่อนข้างที่จะต่างกับพระเอกแล้วก็ซิลลี่ฉันขอโทษนะที่เข้าไปหาเรื่องแฟนของคุณเนี่ยซิลลี่ที่โดนมองว่าเป็นแฟนกันเนี่ยก็ตกใจแล้วก็เขินหน้าแดงกันเลยทีเดียวเราประมาณว่าทำตัวไม่ถูกเนี่ยนะและในเวลาต่อมากลุ่มเพลงก็ได้มาเจอปีศาจหมีกิสลี่แล้วนะครับที่เพล
กเคยเจอก่อนหน้านี้เมื่อตอนเป็นเด็กนะออกัสก็ได้บอกให้ทุกคนเตรียมตัวบวกเลยและจากนั้นทุกคนก็เริ่มใช้เวทไฟโจมตีมันแหละนะครับก็ทำอะไรเจ้าหมียังไม่ได้พวกโรงเรียนอัศวินจึงทำการบุกเข้าไปโจมตีพร้อมกันโดยโจมตีไปที่ขาก่อนและจากนั้นน้องหัวม่วงก็ได้โฉบโจมตีไปที่หัวจนในที่สุดพวกเขาก็ร่วมมือแล้วชนะเจ้าหมีตัวนี้ได้นะจากนั้นซิลลี่ก็มาถามต่อเลยว่ามีใครได้รับบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าไอ้โรสเนี่ยก็บอกว่ามีแผลถลอกนิดหน่อยเนี่ยเหมือนว่าจะอยากให้ซิลลี่เนี่ยรักษาให้นะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทั้งพี่คิสแล้วก็พี่ซิกเนี่ยก็พูดคุยกันแหละนะครับว่ากลุ่มนี้เนี่ยเข้าขากันดีมากขึ้นในที่สุดก็รู้การประสานระหว่างเวทมนต์กับดาบและจากนั้นพี่ซิกก็ได้มาถามกับเพคแล้วนะครับว่าทำไมองค์ชายถึงสามารถใช้เวทมนต์ได้เก่งขนาดนี้กันซึ่งก็เหมือนว่าเพคก็ได้ตอบแล้วนะครับว่าเขาได้สร้างกลุ่มนักศึกษาขึ้นมาใหม่ที่สถาบันเพื่อฝึกเวทมนต์น่ะนะและเพื่อนๆเขาก็อยู่ในกลุ่มนี้นั่นเองรวมถึงเจ้าชายด้วยสาเหตุที่เขาฝึกให้กับทุกคนได้ก็เพราะว่าเขาได้เรียนรู้การฝึกมาจากปู่จึงได้สอนต่อคนได้ง่ายน่ะนะและอีกอย่างนึงเขาคงต้องสอนเรื่องอิมเมจตอนที่เขาใช้เวทมนต์มันเหลือแค่นี้แหละที่น่าจะต้องสอนซึ่งพี่ซิกเนี่ยก็ดูเหมือนจะอิจฉาน่ะครับที่นักเรียนธรรมดาจะได้เรียนรู้เวทมนต์อิมเมจจากพระเอกซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเวทมนต์ของพระเอกที่สร้างขึ้นมาเองน่ะนะไม่มีใครสามารถเรียนรู้ได้เองนอกจากพระเอกจะสอนให้ดังนั้นพี่ซิกจึงบอกว่าช่วยบอกเรื่องที่ทำกลุ่มนักศึกษาให้กับฉันด้วยได้มั้ยว่ามีขั้นตอนในการสอนยังไงบ้างพระเอกก็ได้บอกกันนะครับว่างั้นก็ได้นะแต่ออกัสก็ได้มาหยุดไว้ก่อนเพราะว่าซิกนั้นเป็นคนของกองทัพถ้าเกิดว่าจะใช้เวทมนต์อิมเมจของพระเอกในทางทหารแล้วก็คงจะไม่สามารถอนุญาตได้เพราะถ้าเกิดพลังของพระเอกถูกแพร่กระจายออกไปยังประเทศที่อยู่ใกล้เคียงมันอาจจะเกิดเรื่องยากขึ้นก็ได้เพราะโลกอาจจะล่มสลายไม่ใช่ฝีมือของมันแต่เป็นฝีมือของมนุษย์ต่างหากที่ใช้เวทมนต์ต่อสู้กันซึ่งทางเพื่อนๆของพระเอกเนี่ยก็ได้มาบอกเนี่ยนะว่ายังคงต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยนี่ไม่ได้ครึ่งซีนเลยสักนิดนึงซึ่งพี่ซิกก็ได้บอกเนี่ยนะว่าการฝึกวันนี้จบแล้วกลับไปที่จุดนัดหมายกันได้แล้วซึ่งทุกคนก็ได้รับทราบเนี่ยนะครับและน้องหัวม่วงเองก็ได้มาบอกกับพระเอกว่าขอบคุณนะเป็นเพราะนายแท้ๆเราเลยสามารถโค่นมอนสเตอร์หมีกิสลี่ตัวนั้นลงได้นะและเธอก็เข้าใจการประสานกันของดาบเวทมนต์แล้วและพระเอกก็บอกว่ามันดีแล้วล่ะนะและเขาก็คิดว่าหน่วยอื่นจะไปได้สวยเหมือนกับหน่วยของเขาหรือเปล่าแค่นั้นเองและทางด้านหน่วยอื่นที่ว่างก็ได้ตัดฉากมาแล้วนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าทางฝั่งเวทมนต์กับฝั่งอัศวินจะไม่ถูกกันน่ะนะและไอ้หัวขาวจะเป็นหน่วยอัศวินเนี่ยก็ดูเหมือนจะเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันกับมาร์คแล้วก็โอลิเวียด้วยและจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปเจอมอนสเตอร์แล้วนะครับอัศวินไม่รอช้าเลยมันจึงได้รีบวิ่งเข้าไปพุ่งโจมตีครูฝึกบอกก็ยังไม่ฟังอีกจนกระทั่งมันโดนหมาป่างาบแขนเข้าให้และจากนั้นกลุ่มเวทมนต์ก็ได้ใช้เวทมนต์โจมตีพวกมันจนเป็นหลุมลึกเลยและจากนั้นมาร์คก็ได้มาถามกับไอ้หัวเท้าแล้วนะครับว่าเป็นอะไรหรือเปล่าไอ้หมอนี่ก็ยังอดเก่งอีกบอกว่าไม่เป็นอะไรอย่ามาถามไม่เข้าเรื่องและในเวลาต่อมาพวกกลุ่มอัศวินก็โดนหมาป่าไล่งาบอีกแล้วและน้องลินเองก็ได้ใช้เวทสายฟ้าเตรียมที่จะโจมตีพวกมันจนกระทั่งทั้งคู่ได้ปล่อยพลังแล้วมันก็เกิดระเบิดตู้มไปทั้งป่าเลยดูเหมือนว่าจะจบไม่สวยเท่าไหร่นะและฉากก็ตัดไปยังประตูทางเข้าเมืองหลวงซึ่งก็ดูเหมือนว่าหลังจากที่ฝึกกันจบแล้วเนี่ยกลุ่มของพระเอกจะหัวฟูเลยเนื่องจากใช้พลังที่เป็นสายฟ้าแล้วก็ไฟรวมกันมันจึงได้เกิดระเบิดขึ้นและจากนั้นออกัสก็ได้ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่เข้าร่วมการฝึกร่วมกับสถาบันอัศวินและพระเอกก็คิดในใจแหละนะครับว่าเขาได้เปลี่ยนชีวิตของเพื่อนๆทุกคนไปแล้วเนื่องจากว่าพระเอกได้ฝึกเวทมนต์อิมเมจให้กับทุกคนจึงทำให้สายตาไปตกที่ต่างประเทศใกล้เคียงขอบเพื่อนๆพระเอกอาจจะถูกประเทศใกล้เคียงดึงตัวไปเพื่อเป็นกองกำลังในการใช้ในการสร้างสงครามนั่นเองแต่อลิสก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะอย่าไปคิดมากเลยแบบนี้อนาคตมันมั่นคงแล้วล่ะมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวถ้าเกิดว่าพวกเราเก่งเราสามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้แล้วถ้าเกิดว่าครอบครัวของพวกเราได้รู้มันก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกซึ่งออกัสก็ได้มาปลอบใจพระเอกนะครับว่าพระเอกคิดไม่ผิดหรอกพลังของพวกเรามันเป็นความหวังที่จะช่วยโลกได้เหมือนกันและซิลลี่เองก็บอกกับพระเอกเลยนะครับว่าชินคุงจะต้องเป็นความหวังของโลกได้แน่ค่ะซึ่งทุกคนก็เอาใจช่วยพระเอกนะครับก็ไม่ให้เขาคิดมากเพราะสาเหตุในการฝึกแบบนี้ก็เพื่อที่จะช่วยโลกนั่นเองเพื่อไม่ให้โลกตกอยู่ในมือของมันและในหลายวันถัดมาฉากก็ตัดไปที่หุบเขาแห่งหนึ่งกลุ่มของพระเอกก็ได้มาเรียนรู้เวทมนต์นะครับซึ่งในตอนนี้พระเอกก็ได้สอนเวทอิมเมจให้อย่างเต็มตัวแล้วออกัสก็ได้บอกว่าตอนนี้เวทมนต์ของพระเอกยังไม่ถูกเปิดเผยออกไปแต่อย่างใดแต่มันก็ถือว่าเป็นความลับของชาติอยู่ดีและอีกอย่างนึงออกัสก็ได้รายงานว่าพวกมันออกอาละวาดกันอยู่ในเขตจักรวรรดิบูสเฟียรวมถึงหมู่บ้านที่ประสบภัยเห็นว่าย่อยยับกันไปหมดเลยพวกมันโหดร้ายสังหารหมู่แม้กระทั่งสามัญชนรวมถึงขุนนางและถ้าเกิดว่าจักรวรรดิไม่ตั้งพันธมิตรหลายๆประเทศก็คงจะไม่อาจต่อกรกับพวกมันได้พระเอกก็ได้เข้าใจนะว่าต่อให้รู้ถึงความทุกข์ยากแต่ก็คงทำได้แค่อมนิ้วดูเท่านั้นถ้าเกิดว่าพวกเขาไม่ขอความช่วยเหลือใดๆออกัสก็ได้บอกว่าใช่แล้วล่ะมีหนำซ้ำทุกครั้งที่ออกโจมตีจะมีมันเพิ่มจำนวนขึ้นคงเปลี่ยนคนให้กลายเป็นมันด้วยวิธีบางอย่างนั่นแหละซึ่งมันก็เป็นเคสเหมือนกับเคิร์สนะครับที่ได้เกิดขึ้นและพระเอกก็คิดในใจเลยว่าไอโอลิเวอร์เนี่ยมันคิดอะไรอยู่แค่มันตัวเดียวก็เป็นภัยให้ประเทศต้องสั่นคลอนแล้วถ้าเป็นแบบนี้คงจะไม่ดีแน่ดังนั้นพระเอกจึงบอกให้ทุกคนให้มาเข้าค่ายนะครับเพราะอีกเดี๋ยวจะเข้าช่วงหยุดหน้าร้อนแล้วจะปล่อยเวลาให้สูญเปล่าไม่ได้จึงอยากให้ทุกคนมาเข้าอบรมฝึกสอนเวทมนต์ไปด้วยกันเพื่อให้แข็งแกร่งมากกว่านี้ซึ่งน้องล
ีนเนี่ยก็ได้ยกนิ้วให้เลยบอกว่าเรียนเวทมนต์ตั้งแต่เช้ายันเย็นตั้งตารอเลยล่ะยูรีก็ได้ถามต่อว่างั้นจะไปเข้าค่ายที่ไหนกันเฮก็บอกว่าเรื่องซ้อมเวทมนต์เอาไว้เป็นที่นี่แล้วกันเอาเป็นว่าอยากจะให้ทุกคนน่ะได้พักกันสักหน่อยเนี่ยนะเอาเป็นว่าให้เป็นที่ดินของใครสักคนภายในนี้ได้เอาแบบนั้นดีมั้ยเพราะปกติแล้วพวกขุนนางจะมีที่ดินเป็นของตัวเองอย่างเช่นบ้านของทอก็เป็นย่านที่มีช่างฝีมือดีรวมกันอยู่ของมาเรียเองก็เป็นท่าเรือแต่ก็คงจะให้พักแบบสบายๆไม่ได้ส่วนของจูเลียสบ้านเกิดของเขานั้นเป็นเขตรีสอร์ทเฮ้ยก็ได้งงเลยว่านักรบมาจากเมืองรีสอร์ทหรอวะเนี่ยเอาเป็นว่าเอาที่นั่นก็ได้นะที่รีสอร์ทเนี่ยแต่ออกัสก็ได้บอกว่าอย่าไปดีกว่านะจะไปเขตรีสอร์ททำกลางความกลโหนมานแบบนี้นะซึ่งจูเลียสก็ได้บอกแล้วนะครับว่าอย่างที่เจ้าชายพูดและจากนั้นมาเรียก็ได้แนะนำเลยว่าเป็นแถวบ้านของซิลลี่ก็ได้นะบ้านเกิดของซิลลี่เนี่ยเป็นเขตบ่อน้ำร้อนเฮ้ยก็ตกใจเลยว่าจริงเหรอซิลลี่ก็บอกว่าใช่แล้วถ้าทุกคนไม่ว่าอะไรก็มาที่นี่ได้นะเฮ้ยก็บอกว่างั้นรบกวนด้วยนะและในค่ำวันนั้นเฮ้ยก็ได้รายงานกับปู่และย่าแล้วนะครับว่าจะเข้าค่ายกันปู่ก็บอกว่าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เพิ่มฝีมือของทุกคนขึ้นคงไม่เสียหายอะไรหรอกและย่าก็ถามต่อว่าผู้ปกครองของเด็กๆล่ะว่าไงการที่จะไปนอนอยู่ในชายหลังคาเดียวกันน่ะต้องขออนุญาตก่อนนะเฮ้ยก็บอกว่านั่นสินะแถมออกัสเขาก็ยังเป็นราชวงศ์ด้วยจะปล่อยให้เป็นแบบนี้คงไม่ง่ายหรอกแต่พระเอกสำหรับย่าเนี่ยย่าก็อนุญาตพระเอกนะครับให้ไปเข้าค่ายได้ในกรณีพิเศษด้วยเหมือนกันแต่ในกรณีพิเศษย่าและปู่เนี่ยจะไปด้วยนะเฮ้ยก็บอกว่าช่วยได้เยอะเลยย่าก็ได้เพ่งสายตาแล้วก็บอกว่าก็เธอแค่ละสายตาก็ก่อเรื่องได้ตลอดเลยนี่จะปล่อยไปไม่ได้หรอกนะเพราะงั้นย่าแล้วก็ปู่จะเข้าไปดูแลความปลอดภัยนั่นเองเพื่อไม่ให้ทุกคนได้รับบาดเจ็บจากอันตรายที่เกิดขึ้นและในเช้าวันหยุดยาวทุกคนก็ได้เตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางแล้วนะครับซึ่งก็นั่งรถม้ากันไปจนกระทั่งเพกได้หลับแล้วตื่นขึ้นมารู้ตัวอีกทีก็เย็นซะแล้วซึ่งเพกก็สัมผัสได้นะครับว่ามันมีมอนสเตอร์ปรากฏตัวแถวนี้เป็นระดับกลางและจากนั้นพวกเขาก็ได้จอดรถม้าเพื่อจัดการกับเจ้ามอนสเตอร์ก่อนซึ่งมันก็เป็นพวกไฮยีน่านะจากนั้นพวกเขาก็ได้เสี่ยมเซียมซีกันเพื่อสุ่มว่าใครจะเป็นคนจัดการเองเพราะมันระดับที่ค่อนข้างที่จะไม่เก่งเท่าไหร่ซึ่งมันก็เป็นลินที่เป็นผู้โชคดีหรือเปล่าเรียกโชคดีได้หรือเปล่าเนี่ยแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีทางเลือกจนกระทั่งลินได้มาต่อสู้กับพวกมันและเธอก็ได้ใช้เวทลมโจมตีพวกหมาป่าให้ลอยขึ้นไปด้านบนจนสามารถทำให้มันตกลงมาทับคันเรียงเป็นชั้นได้เลยซึ่งพระเอกก็ได้บอกนะว่าถ้าหากควบคุมพลังให้น้อยลงกว่านี้ความเร็วมันอาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะลินก็บอกว่าเขาน่าจะระวังแล้วกันซึ่งคนที่ขับรถมาให้เนี่ยก็ตกใจว่านักเรียนระดับนี้เนี่ยนะจะสามารถต่อสู้กับมอนสเตอร์ระดับกลางภายในพริบตาได้เด็กพวกนี้น่าเหลือเชื่อจริงซึ่งปู่และย่าเองดูแล้วก็ดูเหมือนจะตกใจไม่น้อยนะครับที่เด็กพวกนี้ฝีมือพัฒนาไปไกลมากเหมือนกันและในเวลาต่อมาพวกเขาก็ได้มาสู่เมืองโคลสเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็เป็นเมืองบ้านเกิดของซิลนั่นเองและมันก็มีบ่อน้ำร้อนที่เหมือนจะเป็นออนเซนอยู่ด้วยนะและจากนั้นทุกคนก็ได้มาถึงบ้านของซิลลี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วพ่อแม่ของซิลลี่รวมถึงคนรับใช้เนี่ยก็ได้มายินดีต้อนรับนะครับพวกเขาก็ได้บอกว่าช่วยดูแลคุณหนูซิลลี่ให้มีความสุขด้วยกันอย่างยาวนานด้วยนะซิลลี่เนี่ยก็ถึงกับเขินกันเลยทีเดียวซึ่งหลังจากที่ทุกคนเดินทางไกลมาอย่างเหนื่อยล้าแล้วเนี่ยก็ได้ไปแช่บ่อน้ำร้อนนะครับซึ่งเพกแล้วก็ปู่ก็ได้มาแช่ด้วยกันซึ่งปู่ก็ได้บอกกับเพกนะว่าเป็นเพื่อนกับซิลลี่น่ะดีแล้วเพราะดูเหมือนว่าเด็กคนนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างจิตใจดีและเพกเองก็ถือว่ายังไม่มีเพื่อนอายุรุ่นคราวเดียวกันเลยจนกระทั่งได้เข้าเรียนสถาบันเวทมนต์เนี่ยแหละและรวมถึงทุกคนเองก็ดีใจแหละนะครับที่ได้เพกมาเป็นเพื่อนจากนั้นเพกก็ได้ขอบคุณปู่แล้วนะครับที่เลี้ยงดูเขาแล้วก็ฝึกฝนเขาไปอย่างดีคิดว่าถ้าไม่มีปู่ก็คงไม่มีเขาในตอนนี้ปู่เนี่ยก็ถึงกับซึ้งเลยเพราะแบบนี้เลยจึงทำให้เขามีเพื่อนเยอะแยะขนาดนี้ขอบคุณนะครับปู่เนี่ยก็ถึงกับร้องไห้ก้ากออกมาเลยดูเหมือนจะดีใจนะครับที่หลานขอบคุณและชั้นท่านหมอน้ำของผู้หญิงเนี่ยพวกหลานๆทั้งหลายก็ได้ถามกับคุณย่าแหละนะว่าทำไมคุณย่าถึงหุ่นดีจังคุณย่าก็ได้เผยเคล็ดลับเลยว่าคุณย่านั้นได้เครื่องออกกำลังกายจากชินดูเหมือนจะเป็นลู่วิ่งนะจะไม่คุณย่าได้ออกกำลังกายอยู่ตลอดทุกคนก็ดูเหมือนจะอิจฉาเลยนะครับแต่ถ้าฝึกฝนร่างกายเยอะเกินไปหน้าอกก็อาจจะเล็กลงไปด้วยได้นะอลิสแล้วก็ลินเนี่ยถึงกับตกใจเลยนะครับเพราะเธอค่อนข้างที่จะหน้าอกเล็กคุณย่าจึงบอกว่าถ้าอยากใหญ่ขึ้นมาให้ไปถาม2คนตรงนั้นเลยนะซึ่งก็คือยูริแล้วก็ซิลลี่นั่นเองที่ใหญ่กว่าเพื่อนเลยและจากนั้นทั้งอลิสแล้วก็ลินก็ได้มาเล่นหนุ่มๆเลยนะทีเนี้ยถามยูริที่กำลังหนีเนี่ยก็โดนมาเรียมาจับซะอีกและอีกคนนึงที่อยู่ในกลุ่มนั่นก็คือโอลิเวียนั่นเองและก็ไม่รอดเลยนะครับและจากนั้นทุกคนก็ได้ถามต่อว่าทำไมฝึกฝนร่างกายเยอะเกินไปจะทำให้หน้าอกเล็กลงคุณย่าก็ได้บอกว่าเธอได้ความรู้มาจากชินเพราะว่าถ้าขยับร่างกายไขมันจะถูกเผาผลาญใช่ไหมล่ะเพราะงั้นหน้าอกที่เป็นก้อนไขมันเนี่ยอาจจะเผาผลาญเยอะแล้วก็อาจจะหายไปด้วยก็ได้เด็กคนนั้นน่ะเอาแต่ทดลองอะไรอยู่คนเดียวตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วล่ะเพราะงั้นคงค้นพบเมื่อตอนนั้นแหละแต่พอรู้ตัวก็ไม่มีคนเรียกว่าเพื่อนให้อยู่เลยสักคนเพราะงั้นตอนนี้คุณย่าเลยขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ยอมเป็นเพื่อนกับพระเอกซิลลี่เองก็บอกว่าเป็นเรื่องดีแล้วค่ะที่พวกเราได้พบกับชินเพราะชินนั้นเป็นเพื่อนที่ดีมากๆช่วยสอนเวทมนต์ให้ตั้งเยอะถ้าจะพูดว่าเป็นโชคดีของชินคงบอกว่าเป็นโชคดีของพวกเรามากกว่าที่ได้ชินมาเป็นเพื่อนและจากนั้นคุณย่าก็ได้ลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าการเข้าค่ายในครั้งนี้พวกเราจะฝึกให้พวกเธอด้วยซึ่งก็คือคุณย่าแล้วก็คุณปู่นั่นแหละนะครับที่จะฝึกให้กับเด็กๆ
และฉากก็ต่อไปในเช้าวันต่อมาคุณปู่เมอร์ลินก็ได้มาให้คำแนะนำกับการควบคุมเวทมนต์กับหลานๆทั้งหลายเลยนะครับเพื่อให้พวกเขานั้นได้ฝึกกันอย่างเต็มประสิทธิภาพส่วนทางด้านลินเนี่ยก็ควบคุมพลังเวทมนต์จนเยอะเกินไปคุณปู่ก็เตือนเลยถ้าเยอะกว่านี้มันอาจจะคลุ้มคลั่งเอาก็ได้นะระวังด้วยล่ะซึ่งเธอก็อยู่ได้ทันนะและทางด้านคุณย่าเมลิด้าเองเธอก็ได้แนะนำอุปกรณ์เวทมนต์ให้กับหลานๆได้ใช้เหมือนกันพระเอกก็ได้คิดเลยว่าการเข้าค่ายในครั้งนี้พาคุณปู่คุณย่ามาด้วยก็มีประโยชน์เหมือนกันและทางด้านการฝึกของพระเอกก็ได้พาเพื่อนๆวาร์ปมาปล่อยพลังเวทมนต์ใส่กลางภูเขาเนี่ยนะคุณย่าเองก็คิดว่าฝึกแบบนี้แล้วมันจะดีหรอแบบนี้เนี่ยมันเป็นภัยต่อโลกเลยนะพระเอกก็บอกว่าก็ในโลกตอนนี้มันมีมารอยู่เยอะนี่นะจะมีไว้มันก็ไม่เสียหายอะไรอย่างน้อยก็ช่วยกันป้องกันได้เพราะมันถือว่าเป็นวิกฤตโลกพอหลังจากชื่อมารออกอาละวาดในจักรวาลเพื่อจะเข้าเผชิญหน้ากับพลังเวทที่ล้นหลามแบบนั้นเนี่ยในค่ายครั้งนี้พระเอกจึงต้องการให้ทุกคนนั้นแข็งแกร่งขึ้นแต่พอทุกคนได้รู้ว่าจะฝึกหนักกว่านี้เนี่ยก็ถึงกับถอยเลยและจากนั้นพระเอกก็ได้บอกให้ทุกคนนั้นกางโลเวทมนต์แหละนะครับทุกคนก็ยืนยันว่าจะกางแบบสุดกำลังพระเอกก็บอกว่าไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้และจากนั้นเขาก็ได้เดินมาแล้วก็ใช้เวทอิมเมจภาพก๊าซที่ติดไฟได้จนมันกลายเป็นลูกระเบิดขนาดมหึมาและจากนั้นเขาก็ได้ทำการควบคุมพลังเวทยิงไปตรงทิศทางที่เขากำหนดซึ่งมันก็ได้ระเบิดแบบเละเทะตุ้มเป๊ะเลยคุณย่าเนี่ยถึงกับมาเขกหัวเขาให้เพราะมันค่อนข้างที่จะรุนแรงมากทีเดียวพระเอกก็บอกว่าไม่คิดว่ามันจะถึงขนาดนี้แน่ทอร์ก็บอกเลยว่าพลังทำลายขนาดนี้มันไม่ธรรมดาแล้วส่วนออกัสก็บอกว่าหันแรงระเบิดไปที่ทางเดียวเพิ่มความแรงขึ้นคงเป็นแบบนั้นสินะซึ่งทุกคนต่างก็คิดว่าถ้าอยู่ใกล้เนี่ยคงอันตรายกันเลยทีเดียวเพราะงั้นก่อนหน้านี้จึงกางโล่เอาไว้นั่นเองซึ่งวันนี้ก็พอแค่นี้ละกันเอาเป็นว่ากลับคฤหาสน์กันเถอะแล้วพอทุกคนเริ่มกลับกันแล้วเนี่ยออกัสก็ได้มาบอกให้พระเอกช่วยไปส่งเขาชื่อวังหลวงแล้วนะครับเพราะว่าเขาได้ข่าวจากพวกมาในระหว่างเข้าค่ายค่อนข้างที่จะยากเลยอยากจะกลับไปรับฟังข่าวที่สภาก่อนเพื่อรับฟังสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้และในเวลาต่อมาพระเอกก็ได้พากลับมาที่สภาในราชวังแหละนะและคนที่มาหาออกัสตอนเปิดประตูเข้ามาก็คือหญิงสาวที่มีชื่อว่าอลิซาเบธซึ่งคนนี้ก็คือคู่มั่นของออกัสนั่นเองออกัสเนี่ยก็ถึงกับทำหน้าไม่ถูกเลยเพราะแอบหนีไปเข้าค่ายโดยที่ไม่บอกเธอนั่นเองเธอเลยค่อนข้างที่จะโกรธนะและจากนั้นอลิซาเบธก็ได้แนะนำตัวกับพระเอกแล้วนะครับพอแนะนำตัวเสร็จเธอก็ได้บ่นว่าทำไมไปโดยไม่แยแสฉันกับเมย์เลยอย่างน้อยถ้าจะไปก็บอกกันด้วยสิพระเอกก็ถามแหละว่าเมย์คือใครออกัสจึงบอกว่าเมย์คือน้องสาวของเขาแล้วพอเมย์โผล่มาแล้วเมย์ก็ได้บ่นพี่ชายเลยว่าท่านพี่หน่อยใจร้ายมากเลยนะท่านพี่ก็รู้ว่าหนูคลั่งไคล้ท่านเมลิด้าขนาดไหนทำไมไม่พาหนูไปด้วยล่ะซึ่งเธอก็โกรธจัดเลยที่ชิงน้องเอาไว้แบบนี้ออกัสก็บอกว่าก็น้องยังไม่โตพอนี่นาก็เลยไม่อยากพาไปรับอันตรายเพราะการฝึกมันค่อนข้างที่จะหักโหมนั่นเองเพราะเป็นการฝึกหนักและจากนั้นเมจังก็ได้แนะนำตัวกับพระเอกแล้วนะครับพระเอกก็บอกว่าฉันมีชื่อชินนะฝากตัวด้วยส่วนออกัสเนี่ยก็เปรียบเสมือนลูกพี่ลูกน้องกันถ้าเมจังทำแบบนั้นด้วยฉันจะดีใจมากเลยอารมณ์ประมาณว่าทำตัวไม่ต้องแบบห่างเหินก็ได้ทำตัวแบบสนิทสนมเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันประมาณนั้นแหละนะครับซึ่งเมจังก็ได้เรียกพระเอกว่าพี่ชินน่ะนะและเธอก็ดีใจที่มีพี่ชายเพิ่มอีกคนซะอย่างนั้น และจากนั้นออกัสก็ถามว่าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่กันพวกเธอทั้งสองจึงบอกว่าพวกเราขอไปเข้าค่ายด้วยออกัสก็บอกอย่าพูดเหลวไหลถึงจะบอกว่าค่ายก็ไม่ใช่ว่าไปเล่นกันนะและในเวลาต่อมาพ่อของออกัสอย่างลุงดิสเนี่ยก็อนุญาตให้ไปด้วยแหละนะครับเพราะว่าถ้ามีปู่เมอร์ลินแล้วก็ย่าเมลิด้าอยู่ที่นั่นด้วยก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกถ้ามีที่พักบ่อน้ำร้อนเป็นการผ่อนคลายด้วยเนี่ยก็ดีมากเลยและก็แน่นอนว่าออกัสนั้นปฏิเสธไม่ได้แล้วจนกระทั่งในเวลาต่อมาทุกคนก็ได้เดินทางผ่านเกตมายังเมืองโคลสแล้วนะครับจากนั้นพระเอกก็ได้อาสาที่จะจับมือกับเมจังเพื่อไม่ให้เมจังนั้นหลงทางนั่นเองและจากนั้นออกัสก็ได้บอกกับเอลี่ว่าฉันไม่มีเวลาให้เธอเท่าไหร่นะเพราะว่าค่ายนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะจริงจังในการฝึกทีเดียวเพราะงั้นอย่างงอแงล่ะเอลี่ก็บอกว่าฉันจะไม่ไปเกตกาหรอกค่ะเพียงแต่ต้องระวังไม่ให้แมลงร้ายเข้าใกล้ท่านออกัสแมลงร้ายชื่อว่าเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงหรือเปล่าแต่พระเอกก็บอกว่าในค่ายน่ะมีผู้หญิงเข้าร่วมเยอะแยะเลยนะแต่เอลี่ก็บอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อยที่มันแข็งใจฉันที่สุดเนี่ยก็คือตัวคุณนั่นแหละคุณชินพระเอกเนี่ยก็ถึงกับงงเลยว่าผู้ชายด้วยกันนะจะไปมีอะไรกันได้ยังไงซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเอลี่เนี่ยจะไม่ค่อยถูกกับพระเอกสักเท่าไหร่เพราะในหัวของพระเอกเนี่ยไม่มีเรื่องนั้นในหัวเลยอารมณ์ประมาณว่าไม่มีเรื่องที่พระเอกจะไปทำอะไรกันกับออกัสนะออกัสก็บอกว่าอย่าไปคิดแบบนั้นเลยมันไม่ใช่ความจริงซะหน่อยแล้วพระเอกเองก็มีหวานใจอยู่แล้วซึ่งก็คือซิลลี่นั่นเองออกัสจึงถามว่าให้มันเป็นแบบนี้ดีหรอไม่เข้าใจความรู้สึกอีกฝ่ายงั้นหรอนายเนี่ยต้องมีความกล้ามากกว่านี้นะแล้วออกัสก็บอกว่าเขาอยู่กับเอลี่ตั้งแต่สมัยยังเด็กจนกลายเป็นคู่มั่นกันแท้ๆแต่ป่านนี้ก็ยังเข้าใจอะไรกันผิดแบบนี้อยู่ตลอดเลยซึ่งในด้านของพระเอกเนี่ยก็คิดหนักแล้วนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขากับซิลลี่ที่ยังไม่กล้าบอกรักกันเลยและในเวลาต่อมาพระเอกก็ได้พาเมจังมาหาคุณย่าเมลิด้าแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าเมจังเนี่ยเป็นแฟนคลับของคุณย่าเมลิด้าเลยซึ่งพอเธอได้จับมือกับคุณย่าเมลิด้าเธอก็ดีใจไปอย่างมากเลยนะและในค่ำวันนั้นในขณะที่พระเอกมายืน
นมองท้องฟ้าอยู่เนี่ยก็ได้มาเจอซิลลี่ที่นั่งอยู่ในศาลาและจากนั้นทั้งคู่ก็ได้มาคุยกันซิลลี่ก็บอกว่าเธอเพิ่งแช่น้ำร้อนเสร็จเลยมารับลมซะหน่อยซึ่งพระเอกก็เหมือนกันนะและจากนั้นพระเอกก็ได้พูดความในใจออกมาว่าเขานั้นชอบซิลลี่มันจึงทำให้ซิลลี่นั้นเขินเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ร้องไห้ออกมาแล้วก็บอกว่าฉันดีใจค่ะเพราะชินคงใจดีเพราะงั้นเลยคิดว่าแค่ใจดีกับฉันเท่านั้นพระเอกก็บอกว่าฉันไม่คิดแบบนั้นไปงั้นหรอแต่ซิลลี่ก็บอกว่าเมื่อกี้คุณช่วยบอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นได้ไหมฉันเองก็ชอบนะชอบชินคงมากๆและจากนั้นพระเอกก็บอกให้ซิลลี่นั้นช่วยเป็นแฟนกับเขาได้ไหมซิลลี่ก็บอกว่าได้เลยค่ะและจากนั้นทั้งคู่ก็กำลังจะจูบกันแต่ทว่าก็ได้มีกองเชียร์มาแอบดูกันทั่วศาลาเลยมันอยู่ไหนวะเนี่ยคนเป็นส่วนตัวพระเอกก็ถึงกับบ่นเลยว่าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแอบมองคนอื่นเขาเหรอเนี่ยแต่มาเรียกับอลิสก็บอกว่าจะพลาดอีเวนต์ใหญ่แบบนี้ได้ยังไงกันซึ่งทุกคนก็ต่างแสดงความดีใจแหละนะครับที่ทั้งสองคนนั้นได้คบกันสักทีแล้วก็ขอโทษด้วยนะจะมาแอบดูแบบนี้และในวันถัดมาทุกคนก็จะซ้อมเวทมนต์ในรูปแบบใหม่กันซึ่งนั่นก็คือการใช้บอลชนิดพิเศษนี่อันนี้มันเรียกซ้อมหรือเปล่าอันนี้มันวอลเลย์บอลไม่ใช่เรื่องซึ่งพระเอกก็ได้อธิบายกติกานะครับจนกระทั่งพวกเขาเข้าใจแล้วก็มาเล่นกันแล้วพอพระเอกได้มาตบวอลเลย์เนี่ยพระเอกก็กลัวซะอย่างนั้น ทุกคนต่างก็ตบวอลเลย์บอลกันอย่างแบบว่าแทบจะใช้พลังสู้กันเลยอันนี้มันเรียกตบได้มั้ยเนี่ยจนกระทั่งยูรีเนี่ยโดนลูกบอลเลย์ทำให้ล้มลงไปแต่ทุกคนก็ดูเหมือนจะสนุกกันดีนะครับและในเวลาต่อมาทุกคนก็ได้มานั่งคุยกันในห้องเลยนะซึ่งมันก็เป็นเวลาดึกมากแล้วจนกระทั่งคุณย่าเมลิด้ารู้ก็เลยมาไล่ให้ทุกคนไปนอนกันเพราะพรุ่งนี้จะต้องยังไม่ทันได้พูดทุกคนก็เนียนเข้าไปนอนกันหมดแล้วเอาซะแบบว่ากอดกันแน่นปึ๊กเลยและเพคกับซิลลี่เนี่ย ก็ต้องกอดกันอยู่แล้วนะครับเพราะไม่งั้นจะโดนคุณย่าจับได้และก็ดูเหมือนว่าเพคจะสัมผัสอะไรบางอย่างที่มันนุ่มนิ่มจึงทำให้ซิลลี่นั้นหน้าแดงขึ้นมาเพคก็บอกว่าขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจแล้วพอลุกขึ้นไปก็เจอคุณย่าอยู่ข้างหลังซะแล้วแล้วก็ถามเลยว่าคิดจะไปถึงขั้นนั้นแล้วเหรอเพิ่งคบกันไม่นานเลยนะเพคก็บอกว่าเปล่านะเดี๋ยวนี้มันคุณย่าก็บอกไม่ต้องแก้ตัวเพคจึงบอกว่าขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจและหลังจากเรื่องเมื่อวานมันเกิดขึ้นภาพก็ยังติดตาเพคอยู่เลยแหละนะครับจนกระทั่งถึงตอนเช้าตานี่ถึงกับดำกันเลยทีเดียวแล้วพอเดินไปไม่ทันไรก็ได้มาเจอซิลลี่อีกแล้วเพคกับซิลลี่เนี่ยก็ถึงกับหน้าแดงเลยเพคจึงแก้เขินโดยการพูดว่าไปห้องอาหารกันเลยไหมเดี๋ยวอาหารเช้าจะเย็นก่อนแต่ว่าซิลลี่ก็บอกว่ามีเรื่องอยากจะขอร้องนิดหน่อยซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะครับและฉากก็ตัดไปที่คฤหาสน์ของซิลลี่ซึ่งสาเหตุที่ต้องรีบมาก็เพราะว่าพ่อของซิลลี่จะรีบไปทำงานสาเหตุที่เธอมาที่นี่ก็เพื่อที่จะมาหาท่านพ่อนั่นเองแล้วพอทั้งคู่เข้ามาแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราได้รู้ว่าคนที่เห็นก่อนหน้านี้ไม่ใช่พ่อแม่ของซิลลี่นะครับจริงๆแล้วเป็นคนรับใช้นั่นเองเพราะพ่อแม่ของซิลลี่เป็นคน2คนนี้นั่นเองแล้วพอพระเอกได้มาเจอพ่อแม่ของซิลลี่ก็ได้แนะนำตัวนะพ่อของซิลลี่มีชื่อว่าเซซิลส่วนแม่ของซิลลี่มีชื่อว่าไอรีนซิลลี่ก็ถามเลยว่ามีเรื่องอะไรอยากจะคุยหรือเปล่าระหว่างเข้าค่ายแบบนี้นะพระเอกก็บอกว่าตัวเขานั้นได้เริ่มคบหากับซิลลี่และอยากจะมารายงานให้ทราบเพื่อขออนุญาตนะครับพ่อก็บอกว่าขอบคุณมากเลยนะที่เลือกซิลลี่ขอบคุณจริงๆแทนที่จะปฏิเสธกลับเป็นการขอบคุณแบบที่พระเอกนึกไม่ถึงเลยซึ่งมันก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่ทั้ง2คนเริ่มคบหากันและจากนั้นคุณแม่ของซิลลี่อย่างไอรีนเนี่ยก็บอกว่าตระกูลของเราเป็นขุนนางไว้เคล้าถึงซิลลี่จะเป็นลูกครึ่งคนที่3แต่ในอนาคตก็ยังต้องให้เธอสืบทอดตระกูลนะเพราะงั้นซิลลี่จึงต้องแต่งงานในไม่ช้านี้แต่การที่พระเอกจะคบหากับลูกสาวตระกูลไว้เคล้าได้โดยไม่มั่นหมายมันจะไม่ได้เพราะงั้นดูเหมือนพระเอกจะต้องทำการมั่นให้เร็วที่สุดนะเพราะสำหรับตระกูลขุนนางนั้นการมั่นถือเป็นเกียรติยศของตระกูลนั่นเองซึ่งซิลลี่ที่รู้ว่าจะได้มั่นเนี่ยก็หน้าแดงกันเลยทีเดียวและดูเหมือนพระเอกจะเตรียมใจไว้แล้วนะครับและในเวลาต่อมาทุกคนก็ได้มาซ้อมเวทมนต์ตามปกติคุณปู่ก็ได้มาบอกให้เอลี่แล้วก็เมจังลองใช้เวทมนต์ดูนะแต่เอลี่ก็บอกว่าเธอไม่มีพรสวรรค์ด้านเวทมนต์เพราะงั้นเมจังจึงอยากจะขอลองก่อนโดยการทำการใช้เวทพื้นฐานดูซึ่งพอปู่ได้ตรวจสอบดูก็ได้เห็นว่าเมจังนั้นค่อนข้างที่จะเก่งและมีพรสวรรค์ในการใช้เวทมนต์เลยเมจังก็เขินนะครับที่โดนชมแบบนี้และถ้าเกิดว่าเธอได้รับการฝึกที่ดีไปเรื่อยเธอจะเป็นจอมเวทที่เก่งกาจได้ง่ายเลยและฉากก็ตัดไปทางด้านเมืองหลวงของจักรวรรดิในตอนนี้มิเรียก็ได้มารายงานกับไอโอลิเวอร์ว่ามันมีการโจมตีคาราวานบนถนนที่เมืองต่างๆทั่วจักรวรรดิมันจึงขาดแคลนเรื่องอาหารความไม่พึงพอใจจึงเพิ่มขึ้นทุกวันโอลิเวอร์ก็เข้าใจแล้วนะครับและก็บอกว่าถ้างั้นคงถึงเวลาที่จะต้องทำแบบนั้นแล้วก็ได้อารมณ์ประมาณว่าต้องไปลุกลานนะเพื่อเอาทรัพยากรแล้วก็อาหารมาที่จักรวรรดิที่มันยึดและฉากก็ตัดไปทางด้านพระเอกพระเอกก็จะโชว์การทดลองเวทมนต์ใหม่ให้ดูเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็กางโลเวทไว้เลยและจากนั้นพระเอกก็ได้หยิบก้อนหินขึ้นมาแล้วก็ทำให้ก้อนหินนั้นลอยขึ้นฟ้าได้นะทุกคนเนี่ยก็ตกใจไปอย่างมากเลยที่มันลอยตัวได้พระเอกก็บอกว่าเขาได้ทำการใช้เวทลอยเพื่อทำให้มันไร้แรงโน้มถ่วงนั่นเองซึ่งมันก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกครั้งนึงของพระเอกเลยและจากนั้นพระเอกก็ได้โชว์ทำการลอยตัวให้เพื่อนๆทุกคนดูซึ่งเขาก็สามารถบินได้อย่างกับนกเลยนะเพื่อนๆ เนี่ยก็ถึงกับงงกันเลยทีเดียวว่าทำได้ไงอัจฉริยะเกินไปแล้วไหมจากนั้นเมจังก็บอกว่าช่วยสอนให้หนูได้ไหมคะหนูอยากบินบนท้องฟ้าด้วยแต่มาเรียก็บอกว่าเจ้าหญิงจะบินไม่ได้นะไม่ง
ั้นกระโปรงจะเปิดซึ่งเมย์จังก็ลืมคิดถึงเรื่องนี้เลยและในเวลาต่อมาเฮ้ก็ได้มาขอโทษคุณปู่และคุณย่าเลยนะครับที่จะทำการมั่นโดยไม่ทันได้บอกซึ่งคุณปู่ก็บอกว่าคิดอยู่แล้วล่ะมันต้องเป็นแบบนั้นเพราะทางซิลลี่เองก็เป็นตระกูลที่เป็นขุนนางค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงเพราะงั้นการมั่นหมายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันแต่ก่อนนั้นในยามดึกดื่นแบบนี้ก็ต้องขอตัวไปบ้านของซิลลี่ก่อนเพื่อที่จะไปคุยกันนั่นเองและในเวลาต่อมาทั้งปู่และย่าก็ได้แวะมาบ้านของซิลลี่แล้วนะครับเพื่อที่จะมาฟังแล้วก็สานสัมพันธ์กับพวกเขาและจากนั้นในเวลาต่อมาคุณปู่และคุณย่าก็ได้เล่าให้ฟังว่าพระเอกนั้นไม่ใช่ลูกของเขาได้แท้แต่เป็นหลานที่เก็บมาเลี้ยงถึงจะพูดแบบนี้ไปมันอาจจะดูไม่ดีแต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเพราะเด็กคนนี้ไม่ใช่สายเลือดของพวกเราและยังให้ชินเป็นคู่มั่นของพวกเขาอีกแต่คุณพ่อของซิลลี่ก็บอกว่าถ้าบอกมาแบบนี้เขาค่อนข้างที่จะผิดหวังเพราะงั้นไม่ว่ายังไงเขาก็จะไม่เสียใจภายหลังเพราะเหตุผลที่พวกเขายอมรับการมั่นหมายกับชินนั้นก็เพื่อให้ความสำคัญกับซิลลี่มากที่สุดเพราะชินค่อนข้างเก่งและจะสามารถปกป้องซิลลี่ได้อย่างแน่นอนเพราะงั้นเขาตัดสินใจไว้แล้วซึ่งพระเอกก็ได้ขอบคุณคุณปู่คุณย่าแล้วนะครับที่เลี้ยงเข้ามาจนเติบโตจนถึงทุกวันนี้และในอีกไม่ช้าเขาก็จะได้มั่นแล้วและในเวลาต่อมาทุกคนก็ได้มาใส่ชุดเวทที่มีการป้องกันแหละนะครับที่พระเอกได้สร้างขึ้นมาซึ่งพระเอกก็ได้บอกกับทุกคนว่าวันนี้จะให้ทุกคนซ้อมสู้จริงกันซะหน่อยโดยการปราบมอนสเตอร์ระดับภัยพิบัติทุกคนก็ถึงกับตกใจเลยว่าระดับภัยพิบัติมันไม่ไหวหรอกนะเฮ้ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกทุกคนน่ะเก่งเอาเรื่องเลยนะอย่างน้อยก็มีการสวมชุดที่มีการป้องกันแบบสมบูรณ์แบบไว้แล้วไม่ได้รับอันตรายอะไรหรอกซึ่งเมจังก็อิจฉาอยากจะได้ชุดป้องกันบ้างพระเอกเลยมอบอุปกรณ์เวทให้ซึ่งก็คือใยมอนสเตอร์แมงมุมยักษ์ที่สามารถพูดคุยกันผ่านไอ้เจ้าสิ่งนี้ได้ซึ่งเมจังก็ถูกใจแล้วนะครับเพราะเขาและเมจังสามารถคุยกันได้ตลอดนั่นเองและในเวลาต่อมาพวกเขาก็เดินทางไปหาเจ้ามอนสเตอร์ระดับภัยพิบัตินะแล้วก็ได้มาเจอกับเจ้าสิงโตยักษ์พระเอกจึงบอกให้ทุกคนเตรียมตัวต่อสู้และจากนั้นทุกคนก็ได้ปล่อยพลังเวทไปพร้อมกันจนเกิดเป็นระเบิดลูกไฟขนาดยักษ์สามารถจบเจ้าสิงโตเนี่ยในครั้งเดียวได้เลยไม่เหลือแม้แต่ซากถึงทุกคนก็เริ่มมั่นใจในฝีมือตัวเองแล้วนะครับจนกระทั่งปราบพวกมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆและในเวลาต่อมาพระเอกแล้วก็ซิลลี่ก็กำลังจะเข้าถึงพิธีมั่นกันแล้วนะทั้งคู่ก็ได้มาชมกันเลยว่าทั้งคู่เนี่ยต่างก็สวยแล้วก็เท่กันมากเลยแต่ก็ถูกขัดเอาไว้โดยคุณแม่อย่างไอรีนบอกว่าเข้าพิธีได้แล้วนะซึ่งทุกคนต่างก็มายินดีกับพระเอกแล้วนะครับที่จะได้มั่นหมายแล้วและรวมถึงลุงดิสเองที่เป็นกษัตริย์ก็มาแสดงความยินดีด้วยมันจึงทำให้พระเอกนั้นได้มั่นอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จบลงด้วยการชนแก้วและฉากก็ตัดไปในเช้าวันต่อมาทุกคนนั้นก็ได้เริ่มบินกันไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าได้เรียนรู้มาจากพระเอกซึ่งในตอนนี้ก็ถือว่าบินคล่องกันเลยทีเดียวพระเอกก็ดูเหมือนจะภูมิใจนะที่เพื่อนๆ เริ่มบินไปแล้วและเมจังก็อยากจะบินเหมือนเพื่อนๆบ้างและเธอก็ใส่บาเรียแล้วเหมือนกันบาเรียชื่อว่าก็คือกางเกงซ้อนนั่นเองเพื่อไม่ให้กระโปรงมันเปิดและจากนั้นพระเอกก็ได้ใช้อุปกรณ์เวทที่ดูเหมือนจะเป็นไมโครโฟนแล้วก็ต่อกับลำโพงนะครับเพื่อบอกให้เพื่อนๆทุกคนบินลงมาได้แล้วเขาดูเหมือนจะต้องเปลี่ยนกันบินนั่นเองเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายและฉากก็ตัดไปทางด้านของไอโอลิเวอร์ในตอนนี้เมืองสุดท้ายมันล่มสลายไปแล้วเพราะได้ยินข่าวมาจากลูกน้องอย่างเซตมารายงานนั่นเองเพียงเท่านี้หมู่บ้านทั้งหมดที่อยู่ภายใต้จักรวรรดิก็เริ่มล้างแล้วนะครับและเนื่องจากความอดอยากภายใต้จักรวรรดิจึงทำให้ผู้คนส่วนใหญ่เริ่มอดอยากจึงทำให้พวกเขานั้นลำบากเป็นอย่างมากและก็จะทำให้พวกเขาเครียดนะครับและมันก็เป็นหนทางที่จะทำให้พวกมันคุมสติตัวเองไม่ได้จนกลายเป็นมารโดยฝีมือของโอลิเวอร์นั่นเองและจากนั้นมันก็ได้เรียกลูกน้องทั้งหมดมาคุยกันแหละครับว่าจะยังไงต่อเพราะเป้าหมายของมันก็แค่ทำให้จักรวรรดิล่มสลายและตอนนี้มันก็ทำสำเร็จแล้วไม่มีอะไรที่จะทำแล้วแต่ลูกน้องก็บอกว่าพูดอะไรนะครับท่านใช่อิทธิพลในครั้งนี้ลุกลามประเทศใกล้เคียงซะแล้วก็ยึดครองโลกไปเลยโอลิเวอร์ก็บอกว่าทำไมต้องทำเรื่องที่มันน่ารำคาญแบบนั้นด้วยล่ะถ้ามีมารเยอะขนาดนี้ก็สามารถสร้างประเทศของมารขึ้นได้พวกคุณจะมีความทะเยอทะยานแบบไหนก็อิสระแล้วเนี่ยแต่ช่วยอย่ายัดเยียดมันให้ผมได้ไหมมันรบกวนเนี่ยแต่ลูกน้องก็บอกแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าชั้นโอลิเวอร์ไม่ทำผมก็จะทำเองโอลิเวอร์ก็บอกว่าเชิญเลยว่าแต่ช่วยทำแบบนั้นแต่แรกทีเถอะนะพอพูดจบมันก็ได้เดินออกไปเลยนะครับเพื่อไปทำตามที่มันต้องการการเป็นลูกหลานเมืองข้างๆนั่นเองเซตก็มาถามกับโอลิเวอร์ว่ามันจะดีหรอที่ปล่อยไปแบบนั้นโอลิเวอร์ก็บอกว่าเราทำให้เป้าหมายที่จะล้มล้างจักรวรรดิลุล่วงแล้วยังไงก็ให้พวกเขาทำตามใจเถอะจากนั้นมิเลียก็ถามเราว่าทำไมพวกนั้นถึงเครียดแค้นจักรวรรดิถึงขนาดนี้พอดีเธอได้ยินมาว่าแต่เดิมแล้วโอลิเวอร์นั้นเคยเป็นดายุของจักรวรรดิและมีสิทธิสืบทอดตระกูลของจักรพรรดิโอลิเวอร์ก็ได้บอกแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าอยากจะรู้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วกันและฉากก็ตัดไปที่2ปีก่อนช่วงนั้นตัวเขาถูกเรียกว่าโอลิเวร่าเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งจักรพรรดิที่กำลังจะถูกแต่งตั้งขึ้นและเขาก็เป็นคนที่ดีมากเลยสามารถทำการวิจัยแล้วก็ปลูกผลผลิตให้อุดมสมบูรณ์กับชาวบ้านได้แต่ว่าตอนที่เขาเดินทางสมัยยังหนุ่มก็เจอเรื่องที่น่าตกใจเข้าในประเทศนั้นต่างกับจักรวรรดิไม่มีระบบทาสและแม้แต่สามัญชนก็สนุกกับวิถีชีวิตที่มีชีวิตชีวาตอนที่รู้สึกถึงความต่างกับพวกที่ยากจนอยู่ในจักรวรรดิที่ถูกเอาเปรียบจนพวกเขาต้องเป็นทาสจึงทำให้เขาได้รู้สึกว่าอนาคตของจักรวรรดิควรจะเป็นแบบนั้นซึ่งประเทศที่โอลิเวอร์ได้ไปเจอมาก็คืออาณาจักรเอิร์นสไฮน์นั่นเองที่มีชีวิตชีวาและไม่มีระบบทาสซึ่งมันก็ดีต่างจากประเทศอื่นเลยและในเวลาต่อมาในตอนค่ำนั้นในขณะที่โอลิเวอร์กำลังอ่าน
เอกสารอยู่ภรรยาของโอลิเวอร์ที่กำลังตั้งท้องก็ได้มาถามเลยว่าไม่หลับไม่นอนหรอโอลิเวอร์ก็บอกว่าพอดีผลผลิตมันมีเขตที่มันน้อยกว่าที่อื่นอยู่นะเลยคิดหาทางที่จะทำอะไรเกี่ยวกับมันภรรยาก็ถามเลยว่าทำงานเพื่อประชาชนมันก็ดีอยู่หรอกนะแต่ต้องพักผ่อนด้วยฉันเป็นห่วงร่างกายของคุณจะไม่ไหวเอาโอลิเวอร์ก็บอกว่าเธอเองก็เหมือนกันนะระวังร่างกายจะไม่ไหวเอาตอนนี้ก็มีลูกเพราะนี่นะเป็นสมบัติของพวกเราที่ได้รับพรมาในที่สุดและฉากก็ตัดไปทางด้านคฤหาสน์ดยุคริชมอนด์กษัตริย์ของบูสเฟียก็ได้บอกให้ไปเรียกโอลิเวร่ามาที่เมืองหลวงกษัตริย์ก็บอกว่าเจ้าบ้านนั่นน่ะของลูกหูลูกตาเพราะมันทำความดีคุณงามเกินหน้าเขานั่นเองเลยอยากที่จะทำให้มันหายไปและในเวลาต่อมาทางจักรวรรดิก็ได้ส่งจดหมายมาให้กับโอลิเวอร์แล้วนะครับอารมณ์ประมาณว่าทำกับดักให้โอลิเวอร์นั้นเข้าไปพบเพราะเขาจะทำตามความต้องการให้นั่นก็คือการถอนพวกขุนนางออกไปเพื่อให้ประชากรหลายๆคนไม่ต้องเสียภาษีเพิ่มให้กับพวกขุนนางนั่นเองแต่ภรรยาก็เป็นห่วงแหละครับเพราะกลัวว่าโอลิเวอร์นั้นจะถูกลอบสังหารระหว่างเดินทางไปโอลิเวอร์ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะสมัยผมยังหนุ่มเนี่ยผมก็ล่ามอนเตอร์เป็นประจำเพราะงั้นผมแข็งแกร่งอยู่แล้วแหละไม่ต้องเป็นห่วงจนกระทั่งเขาได้ออกเดินทางและอีกทางด้านหนึ่งภายในเมืองมันก็ได้มียามคนนึงแหละครับมาแพร่กระจายข่าวว่าโอลิเวอร์เนี่ยได้นำสามัญชนหลอกไปเพื่อที่จะทำงานแต่สุดท้ายแล้วก็นำไปเป็นทาสและข่าวลือเนี่ยมันก็แพร่กระจายออกไปจนทำให้ภรรยาของโอลิเวอร์นั้นได้ยินข่าวเข้าและมันก็ทำให้คนส่วนใหญ่นั้นคิดว่าโอลิเวอร์นั้นเป็นคนไม่ดีนั่นเองจนกระทั่งในเวลาต่อมามันก็ได้มีทหารคนนึงเอาเอกสารออกมายื่นว่ามีคำสั่งขอค้นจากองค์จักรพรรดิโดยตรงถ้าไม่อนุญาตพวกแกจะไม่ได้ต่อปากต่อคำซึ่งพอเปิดออกมาภายในรถมันก็เป็นผู้หญิงที่ถูกมาเชือกเอาไว้พร้อมกับขังอยู่ในกรงอารมณ์ประมาณว่าทำหลักฐานให้เห็นแล้วนะครับว่าโอลิเวอร์นั้นทำแบบนี้จริงๆและเรื่องคราวนี้มันก็ไปถึงหูชาวบ้านเหมือนกันทั้งที่โอลิเวอร์ไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแต่เขาถูกใส่ร้ายจากพวกขุนนางด้วยกันเองและด้วยความที่สามัญชนเพิกเฉยไม่ได้พวกเขาก็ได้รวมตัวกันไปเผาบ้านโอลิเวอร์เลยนะครับจนกระทั่งโอลิเวอร์ได้กลับบ้านมาเขาก็ได้เห็นสภาพคฤหาสน์ของเขาถูกพวกนั้นเผาไฟแล้วก็จับภรรยาของเขาที่ท้องอยู่มาเผาไปทั้งเป็นโอลิเวอร์ที่ได้ไม่เห็นก็บอกว่าเรื่องแบบนี้มันโหดร้ายเกินไปแล้วทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยทั้งที่เขาทำความดีมาตลอดแต่พวกชาวบ้านที่อยู่ข้างหลังก็บอกว่าก็แกมันพาเด็กแล้วก็ผู้หญิงไปทำเป็นทาสยังไงล่ะมันก็ควรที่จะจบแบบนี้ด้วยแต่โอลิเวอร์ก็ไม่เข้าใจแหละครับว่าเขาไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นเลยทำไมถึงทำแบบนี้กับเขาชาวบ้านก็บอกแหละนะว่าข่าวมันแพร่กระจายมาจากพวกทหารแล้วพอไปเจอหลักฐานมันก็ได้เห็นได้ชัดเลยว่าโอลิเวอร์นั้นทำจริงๆนั่นเองแต่โอลิเวอร์ก็บอกว่าเขายังไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรกันแน่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันเขาก็ได้รู้ว่าเขานั้นถูกหลอกใช้ไปที่เมืองหลวงแล้วก็ถูกล้างตัวไว้จนกระทั่งข่าวมันแพร่กระจายออกไปในที่ต่างๆจนถึงหมู่บ้านของเขาจนกระทั่งเขาได้รู้ว่าฝีมือทั้งหมดมันเป็นพ่อหมอนั่นก็คือองค์จักรพรรดิของจักรวรรดิบูสเฟียนั่นเองและหลังจากที่เขาได้เห็นภรรยาของเขาตายไปต่อหน้าต่อตามันก็ทำให้เขานั้นควบคุมสติตัวเองไม่ได้จนกระทั่งเขาได้กลายร่างเป็นมารและระเบิดพลังออกไปจนทำให้บริเวณรอบๆนั้นกลายเป็นหลุมเลยและเขาก็บอกว่ารอฉันก่อนเถอะจักรพรรดิบูสเฟียฉันจะทำลายมันทุกอย่างที่แกมีทั้งหมดและนี่ก็คือภูมิหลังของโอลิเวอร์นั่นเองนะครับจึงทำให้เขานั้นแค้นจักรวรรดิบูสเฟียเป็นอย่างมากทั้งที่เขาเคยเป็นคนดีมาก่อนและหลังจากที่ลูกน้องได้ฟังลูกน้องก็ได้มาถามกันแล้วนะครับว่ามันก็น่าเห็นใจท่านโอลิเวอร์อยู่นะที่ทำความดีไปแล้วกับโดนแบบนี้และพวกเขาก็คุยกันว่าเป้าหมายต่อไปท่านโอลิเวอร์จะทำอะไรดีแต่ลูกน้องก็ยังไม่รู้แหละนะครับแต่คนที่มีชื่อว่าเซธที่ใส่แว่นตาเนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามีการโจมตีของมารเกิดขึ้นที่จักรวรรดิหรือหมู่บ้านที่อยู่ภายใต้ประเทศใกล้เคียงเจ้าหมอนั่นจะต้องดิ่งมาแน่นอนซึ่งเจ้าหมอนั่นที่ว่าก็คือชินวอนฟอร์ดนั่นเองหรือพระเอกนั่นแหละนะครับซึ่งลูกน้องก็ตกใจเลยว่าเจ้าหมอนั่นน่ะมันไล่ต้อนท่านโอลิเวอร์ได้เลยนะและก็แน่นอนครับลูกน้องทั้ง2คนจึงอยากที่จะเตรียมการรับมือเอาไว้ถ้าหากว่าพระเอกบุกมานั่นเองและฉากก็ตัดไปในเช้าวันต่อมาออกัสก็ได้มาทำพิธีรับช่วงต่อเป็นกษัตริย์ต่อจากพ่อนั่นเองและเขาก็ขอถวายชีวิตของเขาเพื่อประชาชนและเพื่อประเทศนี้แต่มันก็ไม่ทันได้เสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็ได้มีทหารมารายงานว่าราชอาณาจักรสวิตมีมารจำนวนมากปรากฏตัวซึ่งก็เป็นอาณาจักรพันธมิตรกับเอิร์นไฮน์นะครับออกัสก็บอกว่าขอบคุณที่มารายงานนะข้อมูลการปรากฏตัวของมารสำคัญเหนือสิ่งใดซึ่งประชาชนที่อยู่รอบๆที่มาดูพิธีการสืบทอดบัลลังก์ก็ได้รู้แล้วนะครับว่ามารนั้นได้ปรากฏตัวออกมาแล้วออกัสก็บอกให้ทุกคนใจเย็นและเขาก็รายงานต่อหน้าประชาชนว่าราชอาณาจักรสวิตประเทศเพื่อนบ้านของเขาและเป็นพันธมิตรได้มีมารปรากฏตัวขึ้นและตอนนี้ทางประเทศของเราก็ได้มีทีมแล้วจากนั้นออกัสก็ได้เรียกชินออกมาให้ประชาชนทุกคนดูแล้วนะครับแล้วก็แนะนำตัวว่าคนนี้คือชินวันฟอร์ดหลานของเมอร์ลินวันฟอร์ดวีรบุรุษในตำนานเป็นวีรบุรุษคนใหม่ที่ปราบมารที่ปรากฏตัวขึ้นเมื่อหลายวันก่อนและพวกเราพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องพร้อมกับชินผู้นี้และได้รับพลังมากพอที่จะรับมือกับมารแล้วนับจากนี้เราจะมุ่งหน้าไปปราบพวกมารที่ราชอาณาจักรสวิสจากนั้นทุกคนก็ได้ถอดผ้าคลุมออกแล้วนะครับแต่ก็มีแค่พระเอกนี่แหละที่ยังไม่ถอดพระเอกก็ตกใจเลยว่าทำไมต้องถอดด้วยเนี่ยจากนั้นออกัสก็ได้มาบอกให้พระเอกพูดอะไรเท่ๆหน่อยเพื่อเป็นการแสดงกำจัดความกังวลของทุกคนนั่นเองแล้วก็อีกอย่างนึงนะคิดชื่อทีมเอาไว้ด้วยให้มันฟังดูมีพลังหน่อยจากนั้นพระเอกก็ได้พูดว่าทุกคนไ
ต้องเป็นห่วงกันครับทุกคนอยู่ตรงนี้มีพลังมากพอที่จะสามารถต่อกรกับมารได้พวกเราเนี่ยไม่สิเอาชื่อทีมดีกว่าแต่พอพระเอกได้มองเห็นลูกทีมของตัวเองแล้วเนี่ยก็คิดชื่อทีมว่าพวกเราจะไปปราบมารให้ลงจนได้และพวกเราก็คือทีมอัลติเมทเมจิกเชียนประชาชนทุกคนที่ได้เห็นก็ชอบใจเป็นอย่างมากเลยนะที่มีทีมแบบนี้คอยสนับสนุนประเทศอยู่และเขาก็ให้ความหวังในการจัดการพวกมารให้ได้พอพูดเสร็จทุกคนก็ได้บินขึ้นท้องฟ้าและก็ได้มุ่งหน้าเพื่อไปกำจัดพวกมารที่มาลุกลามนั่นเองและจากนั้นฉากก็ตัดไปยังชายแดนของจักรวรรดิสวีในตอนนี้พวกมารก็ยกทัพมาเป็นกันแบบเกือบจะร้อยคนนะเตรียมที่จะเข้าปะทะกับพวกทหารที่อยู่ชายแดนจากนั้นกลุ่มทหารก็ได้บอกให้เตรียมพร้อมเลยนะครับแล้วก็บอกให้ขอความช่วยเหลือจากจักรวรรดิเอิร์นสไฮโดยเร็วเพราะถ้าเป็นคนธรรมดาไม่สามารถรับมือได้แน่แล้วพอพวกมารมาถึงแล้วเนี่ยพวกมันก็ได้ปล่อยพลังได้เลยนะครับซึ่งพวกมันก็ร่วมมือกันเพื่อที่จะโจมตีกำแพงทางให้ได้ทางด้านพระเอกแล้วก็กลุ่มผองเพื่อนเนี่ยในตอนนี้พวกเขาก็กำลังบินไปยังชายแดนของจักรวรรดิสวีแล้วนะเพื่อที่จะไปช่วยพวกเขาแล้วพอพวกเขามาถึงแล้วเนี่ยตอนนี้มันก็ดูเหมือนจะไม่ทันแล้วนะครับเพราะพวกมารบางกลุ่มได้เข้าไปยังในเมืองแล้วก็เผาทิ้งทำลายหมดแล้วและจากนั้นพวกมันก็บ้าคลั่งใช้เวทมารไล่โจมตีผู้คนในเมืองและพอพวกมันจะโจมตีหญิงสาวคนนี้กับลูกพวกมันก็ยังทำไม่ได้เลยนะเพราะพระเอกแล้วก็ทอบินลงมาถึงพอดีพวกมันก็บอกเลยว่าไอเด็กน้อยมาจากไหนวะเนี่ยมนุษย์อย่างแกเนี่ยน่าจะมาต่อกรกับฉันเนี่ยพอมันพูดเสร็จมันก็ได้ตาแดงแล้วก็โชว์ออร่าสีแดงเลยนะครับแต่ถ้าว่าโชว์ไปไม่ทันไรก็ถึงกับเหงื่อตกละเมื่อได้เห็นพลังของพระเอกจากนั้นพระเอกก็ได้ปล่อยพลังออกมาแล้วก็พูดว่าความรู้สึกที่ถูกคนที่เป็นแค่มนุษย์ปราบเนี่ยมันเป็นยังไงงั้นเหรอและทางด้านทอเนี่ยก็สามารถจัดการได้แล้วนะครับจากนั้นพระเอกก็ได้มาถามกับพลเรือนธรรมดาอย่างแม่ลูกคู่นี้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเธอ2คนก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรหญิงสาวลูกของเธอก็ได้ถามแล้วนะว่าพระเอกเป็นใครทอจึงเดินมาตอบแทนว่าพวกเราเป็นกองกำลังเสริมจากอาณาจักรเอิร์นไทซึ่งแม่ลูกคู่นี้ก็ได้ขอบคุณเท่ช่วยนะครับจากนั้นทอก็อาสาที่จะพาไปยังจุดที่มันปลอดภัยก่อนทางด้านพระเอกหลังจากที่เห็นความโหดร้ายของพวกมันเขาก็ได้กำหมัดเลยนะครับและทางด้านออกัสตอนนี้เขาก็ได้สั่งให้นักเวทแล้วก็รวมถึงทหารทุกคนที่รวมตัวกันอยู่ในตอนนี้ให้มารวมตัวกันในจุดที่มันปลอดภัยแล้วออกัสก็บอกว่ากลุ่มนักรบของเรามีกำลังเพียงพอที่จะจัดการกับพวกมันเพราะงั้นไม่ต้องหวาดกลัวอีกต่อไปแล้วซึ่งพวกเขาก็ดีใจนะครับที่มีนักรบโผล่มาในยามคับขันแบบนี้และราชาสวีทเองก็ได้เห็นนะว่าเจ้าชายออกัสและวีรบุรุษคนใหม่มาช่วยพวกเขาแล้วและในเวลาต่อมาพวกเขาก็ได้มาแยกกลุ่มกันแล้วนะครับเพื่อที่จะออกไปจัดการพวกมันที่มันอยู่ภายในเมืองแล้วพอแยกออกไปเหลือแค่พระเอกกับซิลลี่เนี่ยพระเอกก็ได้บอกกับซิลลี่ว่าให้ซิลลี่คอยรักษาผู้บาดเจ็บอยู่ที่สถานีช่วยเหลือนะซิลลี่ก็บอกว่าฉันจะช่วยให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วพอแยกทางกับเพกแล้วเนี่ยเธอก็ได้บอกกับเพกเนี่ยนะว่าชินคุงเนี่ยก็ระวังตัวด้วยนะคะพระเอกก็บอกว่าซิลลี่ก็ด้วยเหมือนกันนะและอีกทางด้านนึงไอ้หัวแดงที่เป็นฝ่ายมารมันก็ได้อับดูพระเอกแล้วนะครับแล้วมันก็คิดว่าจะขอดูพระเอกอีกสักหน่อยว่าพระเอกจะเป็นคนที่มีฝีมือมากแค่ไหนกันและทางด้านลินแล้วก็อาริสทั้ง2ก็ได้ใช้เวทค้นหาเพื่อค้นหามารที่ยังเหลืออยู่แล้วพวกเธอก็ได้เจอแล้วก็รีบไปจัดการกับมารตนนั้นนะซึ่งอาริสเนี่ยก็โมโหเป็นอย่างมากเตรียมที่จะใช้เวทไฟขนาดใหญ่โจมตีกับไอ้มารที่เหลือแต่ลินก็ดันใช้เวทน้ำดับไฟซะก่อนแล้วก็บอกให้อาริสนั้นสงบอารมณ์ก่อนเพราะถ้าเกิดว่ามีช่องว่างที่โกรธแค้นมากเกินไปก็อาจจะเป็นมารไปด้วยเหมือนกันอาริสก็บอกนั่นนะหลังจากที่โดนน้ำหัวเย็นลงเยอะเลยเอาเป็นว่าจะสู้อย่างเยือกเย็นละกันแล้วพอคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็จัดการพวกมารได้แล้วก็สามารถช่วยนายทหารได้1คนและพวกเธอก็คิดว่ากลุ่มของพวกเธอก็คงจะช่วยได้เยอะเหมือนกันซึ่งก็แน่นอนล่ะครับว่าเพื่อนๆทุกคนนั้นสามารถจัดการพวกมารได้อย่างไรที่ตีเลยเพราะเนื่องจากเป็นการร่วมมือกันน่ะนะถ้าเกิดว่าสู้คนเดียวก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันและทางด้านเพจในตอนนี้เขาก็กำลังจัดการกับเจ้าพวกมารที่ยังเหลืออยู่เป็นจำนวนมากโดยเป็นคัน1รุม4รุม5เลยนะเพจก็ถึงกับบ่นเลยว่าพวกแกไม่ดีแค่นี้หรอใครอยากจะอาวาสก็เข้ามาตรงหน้าฉันสิเอาเป็นว่าพระเอกในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นมารซะเองเลยเพราะพระเอกค่อนข้างที่จะโกรธเพราะทำลายประเทศนี้ไปและพระเอกก็บอกเนี่ยนะว่าถ้าพวกแกอยากจะครองโลกก็มาเจอหน้าฉันไม่ใช่ไปแอบดูอยู่ข้างหลังซึ่งไอ้หัวแดงที่เห็นพลังของพระเอกก็ถึงกับเหงื่อตกเลยและก็บอกว่าพลังทำลายล้างเวทมนต์นั่นน่ะมันอันตรายเกินไปแล้วและโอลิเวอร์เองก็ดูอยู่เหมือนกันโอลิเวอร์ก็บอกเนี่ยนะว่าผมเจอดีกับเขามาเยอะเหมือนกันและก็ดูเหมือนว่าจุดอ่อนของพระเอกเนี่ยจะหายากอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งโอลิเวอร์แล้วก็ไอ้หัวแดงก็กะจะหาจุดอ่อนของพระเอกแล้วนะครับและอีกทางด้านนึงไอ้มารที่ดูเหมือนจะเป็นตัวที่แข็งแกร่งสุดก็ได้โผล่หน้าไปหาออกัสแล้วก็มาเรียแล้วมันก็บอกเลยว่ามันจะฆ่าไม่ให้เหลือเลยแต่ก็แน่นอนว่ามันจะทำแบบนั้นไม่ได้ง่ายแน่มาเรียจึงทำการใช้เวทระเบิดเปิดโจมตีไปที่มันทันทีแต่ทว่ามันก็ได้จับลูกน้องของมันมาบังเอาไว้จนไม่ถูกการโจมตีของมาเรียนะและจากนั้นมันก็ได้ปาศพโยนมาใส่ทั้งสองแล้วก็โจมตีไปที่มาเรียแต่มาเรียนั้นก็สามารถใช้ชุดที่มีการป้องกันแบบเต็มสูตรป้องกันเอาไว้ได้ซึ่งเธอก็คิดนะว่าถ้าไม่ได้ชุดนี้เนี่ยแขนเธออาจจะหักไปแล้วก็ได้และจากนั้นเธอก็ถูกเวียงเข้ากำแพงจนทะลุไปเลยแต่ก็ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ยอมแพ้แค่นั้นเธอสามารถใช้เวทไฟสวนกลับการโจมตีอย่างเร็วเลยแต่ทว่านั้นมันก็ไม่สามารถชำระไอ้มารตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะไอ้มารตัวนี้สามารถใช้คาถาเวทได้และจากนั้นออกัสก็ได้ใ
ช้เวทสายฟ้าโจมตีไปที่มันรวมถึงมาเรียก็ได้ใช้เวทไฟเหมือนกันมาเรียก็ได้บอกนะว่าอุปกรณ์เวทมนต์เนี่ยพอขาดสติไปแกก็ไม่สามารถใช้ได้อยู่ดีซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าตัวมันเป็นรูโบเลยและท้ายที่สุดมันก็ตายลงจนได้และชาวบ้านปู่แล้วก็ญาติที่ดูอยู่เนี่ยก็คิดว่าการต่อสู้คงจะจบลงแล้วล่ะไม่ต้องถึงมือพวกเราก็สามารถชนะได้ถือว่าเก่งสุดๆไปเลยและทางด้านไอ้มันหัวแดงที่เห็นสภาพศพเพื่อนๆที่ตายต่อหน้าเนี่ยมันก็โกรธพระเอกเป็นอย่างมากเลยนะครับที่มาฆ่าเพื่อนๆของมันเซตก็ได้บอกกับไอ้หัวแดงน่ะนะซึ่งเซตที่เป็นลูกน้องของโอลิเวอร์ก็คิดว่าจะล่อพระเอกออกมาเพื่อวัดพลังดูแต่พอได้เห็นแล้วเนี่ยก็ไม่อยากจะวัดเลยเพราะมันเหมือนอยู่กับคนละโลกกันสงสัยคงต้องประเมินตัวเขาใหม่และฉากก็ได้ตัดไปทางด้านโบสถ์ในตอนนี้มันที่มีชื่อว่ามิเรียก็โกรธจัดเลยนะครับที่พวกพ้องของตัวเองต้องตายไปอย่างนี้เธอเลยกะจะใช้พลังทั้งหมดของเธอจัดการพวกมนุษย์ที่มาทำลายพวกพ้องของเธอจากนั้นฉากก็ตัดไปที่ซิลลี่ในขณะที่เธอกำลังรักษาผู้คนที่บาดเจ็บอยู่นั้นเธอก็รักษาไปคนแล้วคนเล่าจนกระทั่งมาถึงคนที่มีอาการสาหัสภรรยาของเขาคนนี้ก็พยายามบอกให้ซิลลี่นั้นช่วยรักษาให้ได้เธอจะยอมให้ทุกอย่างเลยถ้าเกิดว่าช่วยชีวิตเขาได้นะซิลลี่ก็รีบไปรักษาทันทีและทางด้านมารที่มีชื่อว่ามิเรียในตอนนี้เธอก็กำลังต่อสู้กับอลิสที่ใช้เวทระเบิดโจมตีแหละนะครับแต่ทว่าก็ไม่สามารถทำอะไรได้จนกระทั่งอลิสโดนส่วนการโจมตีกลับไม่ได้ชุดเอาไว้เนี่ยคงเจ็บตัวไปแล้วจากนั้นเธอก็ได้ใช้เวทระเบิดโจมตีกลับแต่ก็ไม่โดนเหมือนเดิมอ่ะไอตัวนี้มันเก่งจริงแต่ก็เก่งไม่เหนือมือลินแหละนะลินจึงทำการชาร์จพลังเตรียมที่จะปล่อยแต่มิเรียก็ทำการจับอลิสมาไว้เป็นตัวประกันแล้วก็บอกว่าถ้าการโจมตีก็โจมตีมาแล้วให้เพื่อนคนนี้ตายไปเลยสิแต่ก็ดูเหมือนเธอจะไม่โจมตีแล้วนะครับและจากนั้นเซตก็ได้ใช้เวทบอกกับพวกมารว่าให้ถอนกำลังซะถ้าเกิดไม่ถอนก็อาจจะตายได้แต่ไอมารตัวหนึ่งก็ยังไม่ทันได้ถอนก็โดนเวทพระเอกโจมตีเข้าหน้าซะแล้วจากนั้นพวกมันก็ได้หนีตายจากเงื้อมือพระเอกเลยนะครับจนกระทั่งพวกมันกระโดดขึ้นไปบนหลังคาพระเอกก็บอกเลยว่าคิดจะหนีไปง่ายเหรอเอาไปแดกซะพลังขึ้นเตาขึ้นเตาก็แย่แล้วเป็นลำแสงที่เป็นสีฟ้าขนาดใหญ่ฉีดเหมือนเลเซอร์เอาซะพวกมันเนี่ยเกือบไม่รอดกันทุกตัวแต่ก็รอดไป2ตัวน่ะนะและอีกทางด้านนึงก็มีแสงระเบิดพุ่งออกมาซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าเป็นเขตที่กลุ่มพวกอลิสนั้นอยู่และจากนั้นอลิสก็โดนเคว้งออกไปจนโดนยูริที่ชาร์จพลังใส่แล้วก็เสียหลักไปทั้งคู่และจากนั้นเพื่อนๆของพระเอกทั้งไอ้มาร์คโอลิเวียแล้วก็ลินต่างก็ใช้พลังทั้งหมดโจมตีมิเรียแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยดูเหมือนว่ามิเรียเนี่ยจะเก่งเกินไปกว่าที่พวกเขาจะต่อสู้ได้และก็แน่นอนจากนั้นพระเอกก็ได้โผล่มาพระเอกก็ได้ถามกับเพื่อนๆเลยว่าเป็นอะไรหรือเปล่าซึ่งก็ดูเหมือนเพื่อนๆจะเจ็บไม่น้อยจึงทำให้พระเอกนั้นเจ็บใจไปอย่างมากแล้วก็ใช้ดาบของตัวเองเข้าต่อสู้กับมิเรียซึ่งทั้งคู่ก็ดูเหมือนจะสูสีกันนะแต่ไม่ว่ามิเรียจะโจมตีพระเอกยังไงก็ไม่สามารถโจมตีพระเอกเข้าเลยจนกระทั่งพระเอกสามารถใช้ดาบของเขาเบี่ยงไปที่หน้าอกของมิเรียได้มิเรียก็คิดนะว่าคงถึงเวลาที่จะต้องถอยแล้วพระเอกที่รู้สึกถึงล้างไม่ดีก็ได้บอกให้ทุกคนหนีไปแล้วนะครับแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ทันซะแล้วมิเรียได้จับหน้าของมาเรียทุบลงดินและทางด้านบนเองไอหัวแดงก็เตรียมใช้เวทของมันเพื่อที่จะโจมตีกับของเพื่อนพระเอกแล้วนะครับแต่สภาพของเพื่อนของพระเอกในตอนนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ไหวแล้วดังนั้นพระเอกจึงต้องการที่จะให้ออกัสนั้นมาปกป้องทุกคนในตอนนี้แล้วพอไอหัวแดงรวมถึงมิเรียปล่อยเวทระเบิดของมันออกมาพวกเขาก็สามารถใช้เวทป้องกันเอาไว้ได้ทันและพระเอกเองก็สามารถสะท้อนโล่ป้องกันให้ระเบิดนั่นสะท้อนขึ้นไปบนฟ้าได้แต่พอควันหายไปพวกมันก็ได้หายไปแล้วแต่ก็ยังดีแหละครับที่เพื่อนๆนั้นยังรอดชีวิตกันมาได้และก็ปลอดภัยกันทุกคนพระเอกก็ได้ชมเลยว่าทุกคนเนี่ยแข็งแกร่งไม่เบาเลยนะสามารถรอดจากการโจมตีไปได้ซึ่งออกัสก็ได้บอกนะว่าเดาความคิดของโอลิเวอร์ไม่ออกเลยว่าไอ้หมอนั้นจะมาไม้ไหนกันพระเอกก็บอกว่ามันยังคงไม่จบหรอกนะแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเกิดความเสียหายขนาดนี้แทนที่จะมาเจ็บใจมาทำเรื่องที่ทำได้ก่อนดีกว่านะซึ่งทางด้านพระเอกก็เป็นห่วงซิลลี่แล้วนะครับไม่รู้ว่าซิลลี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างและทางด้านมาที่ถอยทัพมาพวกมันก็เจ็บใจไม่น้อยที่ไม่สามารถต่อสู้กับพวกมนุษย์ได้เพราะมีกลุ่มพระเอกมาขัดขวางซะก่อนจึงไม่สามารถยึดประเทศเพื่อนบ้านอย่างจักรวรรดิสวิตได้ไอหัวแดงเนี่ยก็ถึงกับกัดฟันแล้วก็เดินถอยทันทีโอลิเวอร์ก็ได้บอกนะว่าฉันก็ถึงบอกไปแล้วว่าอย่าเพิ่งลงมือถ้าไม่มีแผนดีๆน่ะเป็นไงล่ะพอลงมือไปแล้วก็ถึงกับกัดฟันหนีดูเหมือนว่าชินบอลฟอร์ดเนี่ยถ้าเกิดว่ามีชายคนนั้นอยู่ก็ดูเหมือนจะลืมเรื่องเบื่อไปได้นิดหน่อยนะซึ่งก็ดูเหมือนโอลิเวอร์เนี่ยจะตั้งหน้าตั้งตารอต่อสู้กับเพกแล้วนะครับและในเวลาต่อมาพวกเขาก็ได้ไปช่วยกันรักษาคนที่โบสถ์แล้วนะซึ่งซิลลี่เองก็ได้ใช้พลังเวททั้งหมดที่เธอมีเพื่อที่จะช่วยชายคนนี้แต่ก็ไม่สามารถทำได้สักทีเธอจึงขอโทษกับภรรยาไว้เลยและพอซิลลี่เตรียมที่จะถอดเสื้อเพื่อใส่ให้กับชายคนนี้เป็นการรักษาเนี่ยพระเอกก็ได้มาหยุดเอาไว้แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถช่วยได้เพราะเสื้อตัวนี้มีไว้แค่ป้องกันไม่ใช่มีไว้เพื่อรักษาเพราะงั้นเธอทำดีที่สุดแล้วล่ะนะจากนั้นพระเอกก็ได้ใช้เวทมนต์ที่มีทั้งหมดช่วยรักษาเขาไปทีละจุดตามลำดับแล้วนะครับและในที่สุดก็สามารถช่วยชายคนนี้ได้จริงๆแต่ดูเหมือนซิลลี่เนี่ยจะรู้สึกผิดนะที่ไม่สามารถช่วยชายคนนั้นได้ด้วยมือของตัวเองจนกระทั่งในเวลาต่อมาเธอก็ได้บอกกับพระเอกว่าเธอเป็นคนไม่เอาไหนเลยไม่สามารถช่วยได้แม้กระทั่งคนนั้นไม่ว่าเมื่อไหร่ฉันก็จะพึ่งนายนะชินนายน่ะช่วยฉันได้เยอะเลยนะแต่กับฉันไม่ได้ทำอะไรให้เลยสักนิดน่าสมเพชจริงๆพระเอกก็บอกว่ารักษ
าคนเจ็บไปตั้งเยอะหลายคนแล้วนี่เอาเป็นว่าดูนั่นสิคนที่เธอรักษาน่ะซึ่งทุกคนต่างก็มาขอบคุณซิลลี่ที่ช่วยรักษาแล้วนะครับเพราะดูเหมือนพลังของซิลลี่เนี่ยจะรักษามาหลายคนแล้วจึงไม่สามารถรักษาให้กับชายคนนั้นได้ซึ่งก็ดูเหมือนซิลลี่จะหายเศร้าไปแหละนะและในเวลาต่อมาพวกเขาก็ได้มาเข้าพบกับกษัตริย์ของจักรวรรดิสวีทออกัสก็ได้ถามกับราชาว่าทำไมโอลิเวอร์ที่เพิ่งโค่นจักรวรรดิได้ถึงส่งมารมาบุกอย่างไร้ความหมายแบบนี้เขาไม่มีแผลอะไรเลยหรือไงปกติเขาไม่ควรที่จะเป็นคนโง่ขนาดนี้นี่ส่วนชายคนนี้เคยต่อสู้กับมันแล้วก็สามารถไล่ต้อนมันได้เขาคือชินวอลฟอร์ดสำหรับหมอนั่นแล้วชินถือว่าเป็นคู่ปรับที่น่าจะดีที่สุดแล้วแหละและคราวนี้มันจะทำได้ยากขึ้นไปอีกเพราะถ้าเกิดว่ามันมีการจู่โจมที่ไหนชินก็จะไปโผล่ที่นั่นนั่นเองเพราะงั้นออกัสจึงขอให้เฝ้าระวังมากกว่านี้แล้วก็อยากที่จะก่อตั้งพันธมิตรเพื่อเสริมกำลังแนวหน้าให้เป็นปึกแผ่นให้แข็งแกร่งกว่านี้เพื่อที่จะปกป้องเราประชาชนตัวน้อยๆได้ซึ่งราชาก็จะรับเอาไว้นะครับเพราะดูเหมือนจะต้องพึ่งพวกเขาจริงซึ่งพวกเขาก็คิดว่าจะตั้งพันธมิตรกับหลายๆประเทศเอาไว้เพื่อร่วมมือพวกมันไม่ให้บุกเข้ามายึดได้ง่ายและพระเอกก็คิดไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่าผู้นำหลายๆประเทศมาด้วยเวทเกตพวกเขาจะปลอดภัยกว่านี้ดีกว่าการนั่งรถม้ามาทีละคนแล้วก็ถูกซุ่มโจมตีแบบนั้นมันไม่ดีแน่ถ้ามาเข้าร่วมการประชุมแบบนั้นตายกันไปไม่น้อยเลยซึ่งออกัสเองก็บอกว่ามันบังเอิญนะเพราะออกัสก็มีเรื่องที่อยากจะขอร้องพระเอกอยู่เหมือนกันและทั้งคู่ก็บอกว่าจะไปดูรอบโลกด้วยกันนะเพราะดูเหมือนทั้งคู่จะเดินทางไปหลายๆประเทศเพื่อไปหาพันธมิตรป้องกันไม่ให้มันเข้ามาบุกรุกได้ง่ายและพอเรื่องทุกอย่างจบลงแล้วทุกคนก็ได้กลับมากอดกันแบบว่าเหมือนคนไม่ได้เจอกันมานานเลยอารมณ์ประมาณว่ากลับมาแบบปลอดภัยหน่อยนะและในเวลาต่อมาออกัสก็ได้มารายงานกับพ่อของเขาอย่างลุงดิสเพราะหลังจากที่ออกัสได้รับตำแหน่งกษัตริย์มาแล้วเนี่ยเขาก็กล่าวจะเป็นพันธมิตรกับนานาประเทศให้ได้พ่อก็บอกว่าจะช่วยหน่อยนะและจากนั้นพระเอกก็ได้บอกปู่กับย่าว่าเขาจะต้องเดินทางไกลในครั้งนี้เพราะงั้นไม่ต้องเป็นห่วงปู่ย่าก็บอกว่าไปดูโลกซะเถอะยังมีหลายสิ่งที่ยังไม่รู้เนี่ยและเอลี่แล้วก็เมชังก็อยากจะไปด้วยหน่อยนะออกัสก็บอกเลยว่าไปด้วยไม่ได้หรอกแต่พระเอกก็บอกว่าไม่เป็นไรเลยนี่ดูเหมือนจะเป็นการเดินทางที่นานเอาเรื่องเลยนะไปก็ไม่ได้เห็นผิดอะไรเอาเป็นว่าในระหว่างนั้นจะทิ้งคู่มั่นกับน้องสาวเหงาที่นี่คงไม่ดีแน่ซึ่งทอร์แล้วก็จูเลียสก็จะไปด้วยนะครับและดูเหมือนว่ามันจะเป็นทุกคนเลยที่ไปด้วยไม่ใช่แค่พวกเขาและฉากก็ตัดไปทางด้านมารโอลิเวอร์ก็สั่งสอนลูกน้องไปเลยว่าผมเตือนพวกคุณเอาไว้แล้วนะว่าอย่าไปยุ่งกับชินวอนฟอร์ดจะดีกว่าเซนก็บอกว่าขายขี้หน้าเป็นอย่างมากเลยครับโอลิเวอร์ก็บอกไม่หรอกผมสนุกมากเลยที่ได้เห็นแบบนั้นแหละแต่ถ้าพูดในความต้องการของฉันแล้วก็อยากจะให้มันคลึกคลื้นมากกว่านี้อีกสักหน่อยนะอารมณ์ประมาณว่าหัวโจกจะร่วมมือด้วยแล้วนะซึ่งลูกน้องก็ถึงกับกลัวแล้วก็สั่งกันเลยทีเดียวเจนว่าลูกพี่จะร่วมมือด้วยและก่อนที่โอลิเวอร์จะออกจากห้องโอลิเวอร์ก็ได้ถามกับมิเลียว่าการทดลองนั่นเป็นยังไงบ้างมิเลียก็บอกว่ายังไม่มีอะไรแน่นอนเลยคาดว่าต้องยืนยันเพิ่มเติมอีกหน่อยนะพอดูเหมือนว่าตอนนี้เด็กที่อยู่ในท้องของมิเลียจะเป็นความหวังของพวกมาน่ะนะครับโอลิเวอร์จึงบอกว่างั้นเหรอเดี๋ยวฉันจะรอการรายงานครั้งต่อไปแล้วกันและฉากก็ตัดไปทางด้านพระเอกในวันที่จะออกเดินทางนั้นพระเอกก็ได้บอกลาปู่กับย่าแล้วนะครับเพราะเขาจะต้องเดินทางไปไกลและก็รวมถึงทุกคนด้วยแล้วพอบอกลาเสร็จพวกเขาก็ได้บินขึ้นบนฟ้าเลยและเอลลี่ที่บินไม่ได้ก็โดนออกัสอุ้มน่ะนะดูเหมือนจะสบายกว่าเพื่อนเลยและทางด้านพระเอกเองก็มีซิลลี่นี่แหละที่มาวินอยู่ข้างๆรวมถึงเพื่อนๆทุกคนก็ได้บินตามกันไปแล้วก็จบอย่างสวยงามในภาคที่1